สวัสดีครับผมเจ้าชายของเกมคลาสสิกไม่มีใครตั้งให้กูตั้งของกูเองพลากุ้งนะครับและนี่คือรายการแงะล็อกเกอร์คุณผู้ชมครับแงะล็อกเกอร์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ EP ที่98แล้วนะครับโอ้โหใกล้จะครบ100 EP นะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะฮะก็ขอให้รู้ไว้ว่านี่คือช่องที่ทำเกี่ยวกับเกมเรโทรยุคคลาสสิกไม่จำกัดเครื่องไม่จำกัดรุ่นนะครับเพียงแต่ว่าให้เป็นอะไรที่ผมเกิดทันหน่อยแล้วก็รู้เรื่องหน่อยแล้วก็อยากจะพูดถึงรวมถึงทั้งหลังเนี่ยมีสะสมไว้เยอะแยะมากมายนะฮะแต่ว่าไม่เคยเล่นจบเลยก็เลยก่อกำเนิดรายการนี้ขึ้นมานะครับแง่ล็อกเกอร์นะมาเพื่อเล่นเกมให้มันจบๆไปแต่ว่าหลังๆก็จะกลายเป็นว่าเป็นคอนเทนต์ไปพูดคุยชาวบ้านนู่นนี่ไปดูคนที่เขาเก็บสะสมของอะไรแบบนี้เป็นของสะสมก็ด้วยนะครับอยู่ในหมวดเดียวกับแง่ล็อกเกอร์เหมือนกันนะฮะคือการแง่ล็อกเกอร์เอาของที่แบบอยากจะพบเจอในอดีตที่ไม่เคยเจอนานแล้วมาให้ดูกันอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้เป็น EP ต่อเนื่องฮะจากครั้งที่แล้วครับที่ผมนั้นไปที่โอเดนย่ามิวเซียมมานะครับแค่ห้องเดียวนั่นคือห้องของคาเมนไรเดอร์คือห้องของมดแดงนะฮะห้องนี้เขาได้รับการยืนยันจากกินเนสบุ๊กว่ามีอุปกรณ์ชิ้นส่วนของมดแดงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเยอะที่สุดในโลกเรียกว่าจัดเต็มจัดหนักมาทีเดียว1ตอนเต็มๆคุณผู้ชมผมถ่ายเองอะถือกันเมื่อยแขนอะแต่วันนี้ครับบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มไม่แพ้อันแรกฮะคราวนี้เราจะไปกันแบบมีทั้งห้องของพี่ชายคนโตพี่ช้างที่แบบเก็บสะสมของเล่นยุคเก่ามากๆเอาง่ายๆว่ารุ่นเนี้ยทันกันหมดคือแบบของชอบเลยของพวกเราเลยรวมถึงของคุณแซมน้องเล็กด้วยที่เขาสะสมแบบไม่เหมือนใครเป็นพวกแบบจากนอกโลกอะไรแบบนี้โอ้โหเลยจัดให้ดูเต็มเหยียดเลยคุณผู้ชมใครที่ดูเทปนี้นะถ้ายังไม่ดูอันแรกนะย้อนดูคาเมนไรเดอร์ก่อนห้องนั้นแนะนำตัวของโอเดนย่าของเขาแล้วก็ค่อยกลับมาดูคลิปนี้แต่ใครที่ดูมาแล้วอยากจะเต็มอิ่มไปพร้อมๆกันบอกเลยว่าใครก็แล้วมีบ่นแบบโอ๊ยทำไมจบเร็วจังเลยโอ้โหครั้งนี้ผมบอกเลยจัดหนักจัดเต็มแบบสวดๆถ้าพร้อมแล้วครับผมไปลุยกันเลยดีกว่าครับกับโอเดนย่ามิวเซียมตอนที่2ลุยเลยเฮือร้านสะพานเหล็กออนไลน์เลโทรเกมช็อปไทยแลนด์ไปก็เจอกับเขาคนนี้นี่เองพี่เอกเจ้าของร้านใจดีสุดๆร้านนี้จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเกมเรโทรเครื่องเกมอุปกรณ์เกมโมเดลฟิกเกอร์ของแท้ทุกรายการดูสภาพสิครับสุดยอดจริงๆงานเขาเก็บเนี้ยบเก็บดีมากๆหนังสือเฉลยเกมลิขสิทธิ์แท้ก็มีภายในร้านยิ่งใหญ่อลังการเครื่องเกมมีแทบทุกรุ่นทุกเจนสภาพสุดยอดใครอยากได้เกมเก่าคิดถึงเกมคลาสสิกคิดถึงที่นี่เลยสะพานเหล็กออนไลน์ใครอยากไปหน้าร้านของเขาก็มีนะตลาดเกรียงไกรเคหะร่ม9ร้านน่ารักมากๆไปกันได้เลยครับผมสวัสดีทุกคนฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือใบประกาศนียบัตร Guinness Book ครับ 15,550 ไอเทมบทภาพยนตร์ที่แจกให้ดาราที่เล่นในเรื่องนะครับเอามาลงสีเองโดยที่บอกว่าอิงคอมิกนะครับดูโอ้วิเชนนี่น่ารักมากไรเดอร์ทั้งหมดที่มีทั้งหมดมาตอนนี้อันนี้คือไปหมุนเหรอใช่ครับพระเจ้าคุณหมุนหมดตู้เลยปะเนี่ยโอ้งานไทย ผมนึกว่าจะไม่มีงานไทยซะแล้ววัดขนาดให้เขาอะครับแล้วก็เอารูปพวกตามซีรีส์จะชอบไปสู้กันบนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีระเบิดเป็นแบ็คกราวนะใช่ครับใช่อ๋ออันนี้เลยต้นมงต้นไม้นะครับโอ้ยเดี๋ยวจะไปดูในต่อฮะคุณแซมเดี๋ยวไปดูของสะสมของนางพี่ช้างก็ได้ครับจัดไปฮะของพี่ช้างผู้ชมครับตรงนี้ก็เป็นอีกโซนนึงนะฮะโอ้โหรูปอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยดูดิเป็นแบบจิ๊กซอนะอย่างโหดอย่างตึงลงมาเรื่อยๆนะฮะอ่ะพี่ช้างฮะครับสวัสดีตรงนี้โซนของพี่ช้างใช่ครับหวัดดีทำไมพี่ช้างไม่เจอกันเมื่อกี้นั่นสิครับเขินกล้องเดี๋ยวนะฮะตรงนี้ก็คือโซนของห้องพี่ช้างแล้วใช่ครับประมาณไหนห้องนี้ประมาณไหนบอกคร่าวๆก่อนก่อนจะเข้าไปของเล่นเก่านะก็คือตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเลยสมัยรัชกาลที่5นะครับจนมาถึงยุคเกือบปัจจุบันเก็บตามฟิลที่ชอบใช่ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูโทนกันว่าพี่ช้างเก็บประมาณไหนตรงนี้ฮะอะไรฮะครับตรงนี้เป็นของเล่นของดิสนีย์นะครับดิสนีย์ใช่ครับก็คือสังกะสีใช่ครับเป็นสังกะสีทั้งหมดแล้วก็ทุกตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะผลิตโดยอเมริกาครับครับเป็นแบบยุคแรกๆเลยครับตัวนี้ดูเก่ามากเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นแฮนด์คาร์ครับอายุ95ปีแล้วเกือบร้อยนะฮะใช่ครับอีก5ปีก็ครบร้อยพระเจ้าแล้วงานกล่องจนนั้นหรอฮะใช่ครับยังมีกล่องอยู่อันนี้ได้ประเทศไหนจำได้ไหมฮะครับของอเมริกาครับได้ที่อเมริกาใช่ใช่
ทำไมถึงชอบงานสังกะสีครับมันมีเสน่ห์ครับคือเราเห็นแล้วเราชอบตั้งแต่เด็กเลยความรู้สึกว่ามันแบบรู้สึกว่าแบบมันมีความคลาสสิกอยู่ในตัวครับนี่ครับทุกตัวจะเป็น Made in USA หมดนะครับตัวนี้จะคู่กับมิกกี้เมาส์ก็คือจะเป็นโดนัลด์ดักโดนัลด์ดักกับมิกกี้เมาส์นะครับใช่ครับคุณผู้ชมดูโดนัลด์ดักตัวนี้ดิเป็นงานแฮนด์เมดงานมือเหรอฮะใช่ครับใช้มือฮะสังกะสีเหรออ๋อเหรอเป็นไม้ครับเป็นไม้อ๋อเป็นไม้เป็นไม้ครับกล่องหน้าเหรอฮะครับใช่ครับกล่องยังอยู่เป็นไม้เหรอครับนี่ก็เกือบ100ปีถูกไหมฮะใช่ครับ95ปีครับ95ปีเท่ากันโอ้โหผู้ชมตัวนี้ตัวนี้ตึงจริงด้านในเนี่ยจะเป็นตัวที่ในหลวงรัชกาลที่8กับรัชกาลที่9ตอนที่ยังทรงพระเยาว์ครับชอบเล่นมากตัวนี้เหรอฮะครับใช่ครับเนี่ยครับคือเป็นรุ่นเดียวกันท่านจะถ่ายรูปคู่กันอยู่เป็นรุ่นเดียวกันอ๋อมีรุ่นเดียวกันตรงนี้ที่ท่านถ่ายรูปคู่อยู่ใช่ครับก็คือตัวนี้เลยครับเป็นไม้เหรอฮะเป็นยางครับเป็นยางใช่ครับโอ้ไปเจอที่ไหนฮะครับไปเจอที่ไหนตรงนี้แล้วก็ศึกษาครับแล้วก็ไปเจอที่อเมริกาไปเจอเหรอเจอในตลาดเก่าเงี้ยหรอใช่ใช่โอ้โหโคตรโหดเดี๋ยวนะฮะขอดูอันนี้ก่อนคุณผู้ชมนี่นี่นี่ไล่มานี้ก่อนสมัยก่อนจะเป็นแบบจะชอบเป็นของเล่นกายกรรมนะครับโผล่ไปโผล่มานี่ป๊อปอายเหรอฮะใช่ใช่ป่ะป๊อปอายครับป๊อปอายเหรอครับก็อายุก็เกือบร้อยปีเหมือนกันเกือบร้อยปีนะตัวนี้ใช่ครับสังกะสีครับไข่ลาดเหรอฮะไข่ลาดครับสมัยก่อนประมาณ 8-90 ปีก่อนจะเป็นไข่ลาดหมดแล้วนี่คือมันยังไงฮะไอ้แมคานิกของอันเนี้ยมันเล่นได้จริงป่ะใช่ครับเล่นได้ยังทุกวันนี้ยังเล่นได้อยู่นะครับมันแกว่งแล้วมันจะแบบใช่ครับมันก็แบบหมุนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่โยกไปโยกมาโอ้โหอันนี้ด้วยครับนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มดิสนีย์ดิสนีย์เนาะครับของเล่นดิสนีย์ยุคแบบอันนี้คือเซตซีรีส์เขาเลยนะอันนี้เขาชื่ออะไรนะผมจำเบตตี้บูฟครับเบตตี้บูฟอ่ะอายุก็90กว่าปีเดี๋ยวนะฮะอันนี้ก็คือแบบโอ้โหยุคนั้นงานกล่องหมดเลยนะผู้ชมดูดิมีกล่องหมดถ้าไม่มีกล่องกับมีกล่องราคาต่างกันเยอะไหมเยอะครับใช่ไหมฮะต่างกันแค่กล่องเนี่ยนะถ้าไม่มีกล่องเนี่ยราคาจะถูกไป80%หรอฮะใช่ครับอันนี้บอกเลยนะประมาณกี่หลักฮะเซตประมาณตัวเลขกี่หลักหลายหมื่นอยู่หลายหมื่นนะฮะโอเคอย่างตัวนี้ก็จะเป็นชาร์ลีแชปปินเลยนะครับตัวนี้อายุร้อยกว่าปีแล้วอันนี้ผมตกใจร้อยกว่าปีฮะของประเทศเยอรมันฟิตที่เยอรมันอันนี้เป็นอะไรฮะตุ๊กตาเฉยๆหรือเป็นอะไรตุ๊กตาไขลานครับไขลานได้แล้วเดินเหรอเดินครับเดินแบบชาลีเหรอใช่ๆแต่ผมไม่กล้าไขนะครับกลัวระเบิดก่อนครับร้อยกว่าปีอะฮะใช่ครับแล้วงานกล่องผู้ชมช้างมันจะมีกี่ตัวในโลกตอนนี้มันเหลืออย่างเงี้ยงานกล่องอะมันถึงร้อยตัวไหมไม่เยอะมากใช่ป่ะครับมันไม่น่าจะถึงแล้วนะฮะใช่ครับโหแล้วงานกล่องโคตรโหดนี่ได้ที่ประเทศอะไรฮะอันนี้ได้มาจากประมูลนะครับประมูลเนอะใช่ใช่บิดมาโอ้โหก็ต้องใช้เวลาดูครับเข้าใจเลยแต่ไม่เคยไขนะไม่กล้าไขนะใช่ครับกลัวแตกจริงหัวจริงอันนี้อะไรฮะลูกหมู3ตัวเหรอใช่ครับลูกหมู3นิทานอ่ะนะครับจะเป็นตุ๊กตาครับสมัยก่อนญี่ปุ่นก็ชอบดิสนีย์อ่ะครับงานกล่องใช่ครับโอ้ตัวอ๋อจะได้บ้านฟางบ้านฟางตัว2บ้านไม้ตัว3บ้านปูนใช่ครับสอนใจนะอันนี้อะไรฮะจะเป็นตุ๊กตาพินอคคิโอครับโกหกจมูกยาวเหรอใช่ครับโอ้แล้วตีอะไรอยู่หนูตีไซโลโฟนเหรอละนาดอยู่ละนาดตีได้จริงมากอันนี้จริงครับก็คือต้องใส่ถาดเป็นโน้ตเลยฮะครับใช่ครับเหรออันนี้จะเจ้าหญิงนิทาเดี๋ยวนะฮะเจ้าหญิงนิทาแล้วเจ้าหญิงอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่ อ๋อไม่เห็นแขนขาดไปนิดนึงพอดีเก่ามากเก่าเก่าเก่าไม่แล้วเขาจริงเขาต้องนั่งม้ากับเจ้าชายป่ะฮะใช่ใช่ครับคือจริงๆมันยกขึ้นไปนั่งได้ใช่ไหมอ๋อแต่เอามาอยู่ล่างครับแต่ว่าตั้งไม่ได้แล้วมันเป็นอะไรสูบลมหรืออะไรฮะหรือเป็นแบบตายตัวโมเดลเหรอเป็นเหมือนคล้ายๆพลาสติกแข็งครับแต่เป็นโมเดลยุคแรกเลยเหรอยุคแรกๆเลยหุยครับหุยอันนี้เก่าจริงอันนี้เกือบร้อยป่ะฮะอายุเกือบใช่ไหมเพราะว่าเก่ามากฮะอันนี้บอกเลยไม่เคยเห็นเพราะไม่ใช่สายผมไม่ใช่สายนี้เลยไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยเห็นโอ้แต่กล่องแบบสภาพดีมากอันนี้ก็ได้จากต่างประเทศมาแน่ๆใช่ครับของอเมริกาโอ้โหอันนี้อะไรฮะอันนี้แผ่นเสียงของทางคุณพ่อครับซินเดอเรลล่าครับซินเดอเรลล่าใช่ครับก็คือสมัยยุค60เลยครับไวนิลถูกไหมฮะคลั่งแผ่นคลั่งครับทางคุณพ่อชอบมากอุ้ยนี่สวยมากอันนี้ผมพอจะเคยเห็นว่าอันนี้แพงใช่ครับสกูตเตอร์ถูกไหมฮะครับใช่ครับเพราะสกูตเตอร์นี่แพงแน่ๆครับ60หรือ50 60ครับ60ถูกไหมฮะครับสภาพดีด้วยใช่ครับ
ไอ้ตัวนี้จะเป็นมิกกี้เมาส์ตีกองครับอันนี้จะเป็นยุค50และไอ้สายไฟนี่คืออะไรฮะก็คือเหมือนกับเป็นวิทยุบังคับนะครับใส่ถ่านตัวนี้เหรอฮะใช่อ๋อมันจะเดินหน้าถอยหลังเนี่ยเหรอใช่ครับคุณผู้ชมได้แล้วก็ตีกองได้สังกะสีนะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าแบบโอ้โหเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะความรู้สึกเหมือนไอ้นี่เลยกระบอกรถเมย์อ่ะครับ อ๋อแล้วก็คือกดอย่างนี้คือด้านหน้าหลังเนี่ยนะมันคือตัดถ่านนะใช่ครับโอ้โหแล้วดูโดนดักตัวนี้ดิครับดูแบบดูหน้าดูอะไรแบบรู้เลยว่ายุคแบบเก่ามากเป็นไขลานเป็นไขลานใช่ไหมฮะอันนี้คือตามเก็บมาเรื่อยๆถูกไหมฮะใช่ครับเก็บมาก็40ปีงานกล่องใช่ครับอ๋อไอตัวนั้นตัวสีแดงนั่นคือชื่ออะไรนะฮะโทษทีที่ขี่สกูตเตอร์อ่ะนกหัวขวานอ่ะวูดดี้ใช่ไหมฮะนกหัวขวานอ่ะอันนี้ก็ถือตีละหน้าเหมือนกันใช่ใช่ครับสังกะสีละครับตัวนี้จะเป็นสังกะสีแล้วก็มีเป็นพลาสติกแข็งด้วยโอ้โหตัวนี้น่าจะประมาณยุค50นี่5เลยนะฮะ50เลยนะเก่าจริงฮะแต่ดิสนีย์นะอันนี้อะไรครับพี่อันนี้จะเป็นไฟประดับไอ้ตัวนี้ก็ประมาณ90ปีแล้วไฟประดับหมายถึงว่าก็เหมือนไฟแบบไฟคริสต์มาสอย่างเงี้ยเหรอใช่ๆครับเวลามีคริสต์มาสเงี้ยก็ซื้อไปประดับต้นคริสต์มาสครับพอทราบมั้ยว่าไฟไม่น่าเป็นไฟไทยนะน่าจะไฟประเทศเค้าอ่ะเสียบระเบิ้มอ่ะใช่มั้ยต้องสเต็ปดาวอ่ะได้ครับโอ้โหงานกล่องนะครับอันนี้อะไรอ่ะพาเลทโรสเตอร์ก็เป็นรถเหรอฮะใช่ครับโอ้โหดูดิมิกกี้เมาส์ขี่3ล้อตัวนี้ยังไม่มีของเล่นเลยนะครับมีแต่กล่องซื้อกล่องมาเก็บไว้ก่อนตัวนี้อ่ะใช่ครับหาไม่เจอยากกว่าใช่โอ้โหผู้ชมฮะผมเจอของทอมเจอรี่ถูกไหมฮะใช่ครับคนน่ารักอ่ะเล่นยุคแรกๆเลยโอ้โหเพราะทอมเจอรี่ก็นานแล้วเหมือนกันนะครับยังใช่ไหมมันคือเก่าโคตรเลยผมสรุปตัวนี้ฮะทอมเจอรี่ว่าว้าวแล้วนี่ฮะป๊อปอายตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยโอ้โหวิสวยมากมันคือบิดแขนที่ขาได้เหรอฮะบิดแขนได้ใช่ครับบิดแขนได้โมเดลเหรอรุ่นแรกๆใช่ครับมันไม่ใช่ซอฟต์ด้วยนะฮะมันคืออะไรอ่ะหรือมันเป็นซอฟต์แหละจับดูได้นะฮะเหรอฮะแป๊บนึงนะฮะขอนิดนึงคล้ายๆเป็นกระปุกอมสินสมัยก่อนนะครับแต่งานเขาจะดีเหมือนเรซินอ่ะครับใช่ครับเหมือนเรซินแล้วแบบหล่อแบบตันๆเลยคุณผู้ชมอู้ตัวนี้อายุต้องโหดมากๆอ่ะ50ปีมั้งไปเจอที่ไหนฮะตัวนี้อันนี้เจอที่ตลาดรถไฟครับบ้านเราเหรอใช่ครับโอ้โหกรี๊ดเลยของดีเยอะนะครับกรี๊ดเลยแต่ว่าเราต้องใช้ต้องมีเวลากับให้นิดนึงหน่อยครับโอ้ชอบเหมือนเจอรี่เหมือนกันนะพี่ช้างเนี่ยแต่ทำเจอรี่น่ารักนะเยอะมากเลยโอ้ยยุคแรกนะหน้าตาแบบเบี้ยวๆอ่ะใช่ครับหน้าตาน่ากลัวน่ากลัวหน่อยยุคแบบหน้าตาน่ากลัวเป็นไขลานเหรอฮะเป็นสายถ่านอ๋อสายถ่านเหรอสายถ่านเด็กยุคนี้หลานๆมาขอเล่นคงไม่ให้เล่นแล้วนะฮะไม่ได้เอาแต่ถ่ายเละเทะเลยแต่ก็มีเล่นกันหลายรอบครับก็ต้องมีโชว์มาขายกันบ้างให้โดนลมโดนอะไรกันบ้างนะครับโหแล้วเซ็นรถไฟนี่มันหายากไหมฮะพวกนี้ตัวนี้พอสมควรใช่ไหมใช่ครับแต่ตัวที่แบบผลิตในอเมริกาจะหายากกว่ามันมีเมดอินเจแปนกับอเมริกาเหรอใช่ใช่แต่เขาเล่นกันจริงๆคือเขาจะมีเป็น2ยุคครับหลังจากที่ค่าแรงที่ประเทศอเมริกาสูงใช่ไหมครับเขาก็ไปจ้างประเทศญี่ปุ่นผลิตแทนครับจะเป็นช่วงยุคอ๋อเป็นเรื่องค่าแรงใช่ครับปัจจุบันก็คือจะอยู่ที่จีนกับเวียดนามอ๋อโอเคเข้าใจละยุคแต่ยุคนึงคือญี่ปุ่นถูกกว่าอเมริกาใช่ครับอันนี้คืออะไรฮะพุ่งออกมาจากกล่องเหรออ่าใช่ใช่ครับเซอร์ไพรส์เหรอใจใช่ครับแล้วมันพุ่งแรงไหมฮะแรงครับถ้าเล่นนี้คือสะดุ้งเลยก็ฟุบเลยเหรอใช่ครับหมายถึงว่าเรามีเมคานิกกดหรือว่าเราเป็นยังไงเป็นกล่องดนตรีครับหมุนแล้วก็สักพักมันก็จะพุ่งออกมาอ๋อโอ้โหเดี๋ยวนะฮะอันนี้เดี๋ยวนะทอมแอนด์เจอรี่อันนี้อะไรอ่ะบักบันนี่บักบันนี่อ๋อบักบันนี่ผมก็ว่าอยู่ไม่เคยเห็นเลยฮะงานสังกะสีแล้วแบบสภาพแบบนี้เก็บกันขนาดนี้กล่องนี้ไม่ต้องพูดถึงก็ไม่เคยเห็นแล้วดีกว่ากล่องนี้หายากกว่าถูกไหมใช่ใช่อันนี้อะไรครับเป็นเซตเลยเหรอใช่ครับจะเป็นแฟนชาสมัยใหม่นะครับแต่ก็ไม่ใหม่นะครับก็70ปีได้คือไอ้แผงนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับเป็นเหล็กหมดเลยโอ้ผู้ชมสังกะสีหรือเหล็กสังกะสีมั้ยครับสังกะสีสังกะสีใช่ไหมฮะลายแบบยุคนั้นแล้วเวลาเขาทำงานคือเขาจะแบบอ๋อไอ้นี่วิ่งเหรอฮะใช่ครับยางอากาศวิ่งเหรอนี่ครับอันนี้อ๋อตัวนั้นอ๋อตัวนั้นไม่ใช่ยางอากาศตัวนี้แล้วมันใส่ถ่านเหรอฮะตัวนี้ไขลานหรือไขลานใช่ครับโอ้ไขลานเป็นเหล็กอยู่ไขลานนะอืมแล้ววิ่งไปเรื่อยแล้วมีก็คือแค่นั้นเลยวิ่งวนใช่ของในสมัยก่อนก็จะไม่ซับซ้อนอ๋อแค่นั้นเลยโอ้โหแค่นี้ก็ตึงยังไงฮะต่อฮะนี่ตู้เลียวนะฮะผู้ชมมาตู้ต่อฮะเริ่มจากข้างบนเลยพี่ยักษ์มาครับอันนี้คิงคองเหรออ่าใช่ครับเป็นกอริลลาฮะ
เดี๋ยวนะฮะกอริลล่ากอดคิงคองครับแบตเตอรี่พาวเวอร์เลยรีโมทคอนโทรลอุ้ยนี่รีโมทเหรอฮะครับเดี๋ยวหน้าถอยหลังตัวนี้รู้สึกจะยกแขนยกแขนครับสายไฟแบบโคตรคลาสสิกอะดำแดงอะครับดำแดงแบบม้วนอะนี่เดินได้ It's Walk ใช่ครับ Swinging อ๋อโอเคขยับแขนได้คือถ้าเป็นของเล่นยุคนั้นเนี่ยคือจะเด็กจะตื่นเต้นมากอ้าปากได้ไงใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับ Open and Cross Mouse อ่ะใช่ไหมฮะโอ้โหวินี่กี่ปีแล้วเนี่ยตัวนี้ก็70ปี70 Made in Japan ด้วยนะใช่ครับชมเห็นตัวเล็ก Made in Japan นะตัวนี้เก่ากว่าหรือใหม่กว่าพอๆกันครับไล่กันตัวนี้จะเป็นยิงกอริลล่าครับมีปืนอยู่เซ็นเซอร์เหรอฮะปากครับเรายิงเองครับยิงแล้วมันยิงแบบเหมือนยิงเล่นนะครับยิงแมนนวลเลยใช่ไหมมีลูกกระสุนแบบออกมาเลยเหรอครับเป็นจุกก๊อกอ๋อแล้วให้โดนไอ้ตรงนั้นเหรอตรงกลางเหรอแล้วมันจะทำไมฮะก็ไม่มีอะไรครับยกแขนเหรอครับเหมือนยกแขนป่ะใช่ใช่นี่ชูตติ้งแกลเลอรี่ครับโอ้โหผู้ชมแล้วรถนี่คืออะไรฮะครับก็จะเป็นรถใส่ถ่านนะครับแล้วก็วิ่งโทมี่นะเป็นฟาร์มครับเป็นแบบเหมือนสมัยก่อนอเมริกาก็ชอบทำรถฟาร์มโทมี่อันนี้ไม่ใช่ทาร์ตานิกเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ครับมีแค่สองปล้องครับเป็นเรือรบโอ้โหงานกล่องหมดเลยใช่ครับอันนี้จะเป็นธีมสวนสนุกครับสวนสนุกแล้วนะใช่ครับคือเหมือนกับว่าเกี่ยวกับพวกเด็กเล่นอย่างเงี้ยครับมันมียี่ห้อฮิตไหมฮะพี่ช้างมีครับมันชื่อยี่ห้ออะไรฮะยูนิซาว่าญี่ปุ่นเหรอครับของญี่ปุ่นอ๋อยูนิซาว่าเหรอฮะใช่ครับเอ๊ะทำไมไม่ได้ยินยุคนี้เลยมันเปลี่ยนชื่อบริษัทเหรอเปลี่ยนครับเพราะเขาเลิกทำไปแล้วอ๋อเลิกทำเลยเพราะว่ามันก็ได้รับความนิยมกันยุคนึงอะเนาะใช่ครับของอเมริกาที่ดังสุดก็คือไลน์มาไลน์ครับอันนี้คือเขากระโดดเหรอฮะหรือว่าเขาอะไรครับกระโดดครับฮะตัวนี้เขากระโดดข้ามได้เลยเหรอใช่ๆกระโดดหุ้ยกระโดดยังไงอ่ะครับเป็นกลไกของเขาไขลานเหรอใช่ครับโอ้โหโหดมากแล้วนี่คือม้าหมุนใช่ครับโอ้โหเป็นพลาสติกนะครับอันนี้คือรถเป็นไปเรื่อยๆใช่ครับโพคี้กับโพคี้ก็รถเหมือนกับมิกกี้เมาส์ไม่เกี่ยวครับอ๋อโอ้ได้งานกล่องหมดเลยว่ะคุณผู้ชมในชั้นนี้ตัวไหนแพงฮะตัวไหนโหดสุดจำได้ไหมตัวไหนโหดสุดเหรอครับก็ไล่ๆกันนะครับพอๆกันใช่ไหมใช่ครับอันนี้ได้จากต่างที่ต่างถิ่นหรือว่าที่เดียวกันครับก็คือใช้เวลาครับค่อยๆค่อยๆเก็บมาเรื่อยๆแต่พอจำได้ไหมว่าตัวไหนได้ที่ไหนส่วนใหญ่จะเป็นการประมูลนะครับมากกว่าอ๋อประมูลโอเคบิดมาครับตามหาคงไม่ไหวนะโอ้แต่กล่องข้างหลังก็เอาเลยอุ้ยหมาไม่หมาแล้วเนี่ยอุ้ยสังกะสีเหมือนกันใช่ครับสังกะสีเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นธีมตุ๊กตาปนสังกะสีละครับเป็นของที่คือเป็นสังกะสีแต่มีงานผ้าห่อเงี้ยเหรอฮะครับเป็นตุ๊กตาด้วยใช่ไหมเป็นแบบชีวิตประจำวันของคนสมัยนั้นนะครับอันนี้ไอ้ตัวนี้สังกะสีแต่ตัวตุ๊กตาใช่ครับก็เป็นจักรเย็บผ้าครับกำลังนั่งเย็บอยู่แล้วมันก็สามารถจะเย็บได้ป่ะหมายถึงว่ามันไขลานได้อย่างเงี้ยหรอใช่ๆเป็นไขลานหรออันนี้ชุดเล็กหรอนั่นใส่ถ่านใส่ถ่านแล้วก็กึกกักไปอย่างเงี้ยหรอใช่ครับโอ้โหอันนี้ก็พิมพ์ดีเป็นเลขาพิมพ์ดีเป็นเลขาเออน่ารักน่ารักโตทำงานก็เหมือนสมัยก่อนเลยเป็นเหล็กหมดเลยเออโอ้โหเหล็กเลยฮะใช่ครับคือเหล็กเลยคุณผู้ชมนี่คอมเหรออันนี้ก็คืออันเนี้ยเป็นประวัติยุคแรกๆครับเวลาสมัยก่อนจะโทรศัพท์หาใครอ่ะต้องให้ออเปอเรเตอร์ต่อสายให้ต้องโทรไปหาเขาก่อนนี่ออเปอเรเตอร์เขาจะสลับสายไปปลายทางให้เราอีกทีนึงแล้วมันอันนี้มันขยับได้ไหมฮะขยับได้ครับขยับได้ครับมีเสียงป่ะมีเสียงครับมีเสียงด้วยแล้วเขาก็จะจิ้มจิ้มจิ้มอย่างเงี้ยอ๋อตึ๊ดตัดตึ๊ดตัดตึ๊ดตัดอะไรว่าไปครับอันนี้อะไรฮะอันนี้จะเป็นเหมือนเป็นวงดนตรีอะครับเหมือนครอบครัวอันนี้คือเซตเขาเลยเหรออ่ะเป็นเซตทั้งเซตเลยโอ้โหมาอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็สมัยรัชกาลที่8รัชกาลที่8เลยฮะชุดนี้มันชื่อตระกูลอะไรฮะไม่มีชื่อไหมอ่ะเนี่ยครับภาษาเป็นคาแรคเตอร์ยอดนิยมสมัยนั้นครับสมัยเมื่อ80ปีก่อนเอลแอปเนอร์ครับโอ้โหด็อกแพดแบนเป็นแบบเหมือนอ๋อเป็นคอนดักเตอร์นะครับใช่ครับผู้ชายนี่เป็นคอนดักเตอร์นะใช่ๆคอนดักเตอร์อ๋อโอเคลงมาตรงนี้ครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกของเล่นใส่ถาดยุคแรกๆนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราใส่เพจเข้าไปอะครับมันจะมีเพจอยู่ก็สามารถวาดรูปตามเพจได้เลยฮะครับเพจมันคือตัวแผ่นครับอยู่ข้างในอะครับเหรอฮะใช่แล้วมันมือมันจะตามเหรอฮะใช่ครับมันจะตามหรอคือมันเป็นเหมือนโปรแกรมไว้อย่างเงี้ยเหรอใช่ๆเป็นโปรแกรมแบบยุคแต่จริงมันคือแมนนวลแหละใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อเหรอเท็ดดี้ดีอาร์ติสครับโอ้มันมีประมาณกี่เพจฮะรูปประมาณกี่แพทเทิร์น
10รูป10ชิ้นนะครับแล้วมันก็เป็น10แพทเทิร์นเลยเหรอใช่ๆก็เป็นรูปสัตว์ต่างๆรอใส่เข้าไปปุ๊บมันก็วาดรูปออกมาอันนี้ป่ะคืออันนี้ป่ะนี่คือเพจเปล่าเขาป่ะใช่มั้ยอ่าใช่ๆอุ้ยนี่โหดจริงอ๋อโอเคมันไม่ค่อยเป็นแบบนี้คือมันใช้ล็อกของเหล็กอ๋อโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อโอเคโอเคโอ้เขาก็คิดสุดยอดคนสมัยโบราณก็คิดมากนะครับเก่งๆบล็อกนี่ไงใช่มั้ยฮะบล็อกตัวนี้อันนี้อะไรฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับโทรศัพท์อะครับเหมือนเป็นหนีเลขาครับครับอันนี้ก็เป็นอะไรนะตัดผมคุณผู้ชมนี่คือของเล่นยุค450เนี่ยเหรอฮะ60เนี่ยเหรออ่ะอันนี้ประมาณ50 50ใช่ครับอ่ะถ้าเป็นสมัยนี้เราพูดตรงว่าหน้าตาอยู่น่ากลัวแต่ยุคนั้นคือน่ารักนะใช่ครับเด็กยุคนั้นคือแค่นี้คือน่ารักถูกมั้ยฮะเพราะมันมีของเล่นถูกมั้ยฮะครับฉะนั้นออกมาแบบนี้ก็คือน่ารักแล้วนะฮะของเด็กยุคนั้นคือนี่คือตุ๊กตาแล้วอ่ะโอ้โหอันนี้จะเป็นซีรีส์หมีอ๋อเป็นหมีหมดเลยก็ทำหลายๆอย่างนะอันนี้คือแบบตอกเหล็กเกือกม้าอะไรก็ว่าไปครับมีปุ่มออนออฟนึงใช้ปุ่มจริงมาออนออฟจริงมาจริงครับขยับเหรอก็ทุบอย่างเงี้ยเหรอก้องแกงก้องแกงไปเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูตัวนึงมาตัวนี้ก็จะเป็นหมีดื่มกาแฟใส่ถ่านใช่ไหมฮะใช่ครับเทนะฮะเทกระดกมีไฟด้วยใช่ครับเฮ้ยนี่คือใส่ถ่านเป็นถ่านอะไรฮะกลมๆเหรอถ่านแบบสมัยก่อนนะก้อนใหญ่เหรอทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ก้อนใหญ่ถ่านอ้วนใช่ไหมครับถ่านอ้วนโอ้ลินเกือบลินเข้าเจาะลินเข้าขอบเลยนะครับผู้ชมนี่คือยุคนั้นเด็กแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วนะดูขยับแค่นี้มีความสุขแล้วว่านี่ของเล่นแล้วนะใช่ครับสมัยนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีคอมพิวเตอร์ครับไม่มีอะไรอ่ะก็จะอยู่กับของเล่นที่แบบเป็นกลไกธรรมชาติจริงโอ้ยอมเลยเอาโอเคฮะชอบเสียงมันจริงอ่ะเสียงมันโคตรคลาสสิกนี่ไงฉันเป็นประธานบริษัทของจริงเลยนี่ใช่ครับโอ้โหอ๋อนี่คือหมีตัวนี้แหละตะกี้แหละนี่ไงตัวเดียวกันมันชื่อว่าอะไรนะนี่ไง Maxwell Coffee Loving Bear ใช่ครับbattery power โอ้โหแสดงว่าคนสมัยก่อนก็ชอบดื่มกาแฟกันแล้วใช่ไหมฮะดูในรูปกับของจริงดูตาคุณผู้ชมดูตามีของจริงกันในรูปโอ้โหคือสมัยก่อนทำได้แค่นี้ก็เก่งแล้วเอ้ยเดี๋ยวนี้แทงพูอ่ะฮะใช่ครับแทงแล้วแทงได้จริงเหรอได้ครับแทงได้เลยแล้วลูกมันลงมาฮะหรือว่ามันก็ครับก็ต้องแทงเรื่อยๆจนกว่าจะลงอ๋อเหรอครับเฮ้ยยังใช้ได้อยู่เฮ้ยแล้วอ๋อแล้วมันก็ไปอยู่ตรงจุดตรงนั้นพอดีครับอุ้ยอันนี้ต้องใจโลเลยนะครับต้องใจโลนิดนึงนะมันต้องอยู่ตรงตำแหน่งที่แบบเขาแข่งกันว่าใครก็มาลุ้นว่าเด็กไหนจะลงฮะแข่งลงก่อนโอ้ยไม่ลงครับขอขี้ลานเบาแล้วต้องขายใหม่เอาเข้าใจนะโอเคโอเคแล้วนี่อะไรฮะหมีตื่นครับอันนี้หมีนอนหลับไม่กล้าปลุกเหรอใช่ครับแล้วก็ปลุกแล้วก็ตื่นขึ้นมาโอ้โหอย่างโหดอ่ะต่อมาฮะอันนี้ฮะอันนี้จะเป็นพวกสัตว์นะครับคืออย่างเป็นงานไขสังสีอยู่นะโอ้โหตึงๆเลยงานสมัยก่อนเนี่ยจะคลาสสิกมากเลยอย่างนกยุงนกยุงนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูพีค็อกครับยังไงฮะนกยุงตัวนี้จะเป็นหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับครับไม่ถึง10ปีครับก็คืออายุหลังสงครามโลกครั้งที่2ไม่ถึง10ปีใช่ครับมันจะเป็นนกยุงแล้วก็ลำแพนได้นะครับขยับปึ๊บเดินนะฮะใช่ครับเดินแล้วค่อยๆวาดแผนอุ้ยมีเมคานิกมาจะมีกลางไหมกลางออกไหมนี่ครับแล้วลายมันสวยด้วยคุณผู้ชมใช่ครับลายสวยด้วยอ่ะโอ้โหยอมเลยอ่ะเนี่ยคือความคลาสสิกของเล่นยุคนั้นเลยเก่งเลยอ่ะเมคานิกข้างในมันแบบเมคานิกข้างในมันโหดมากนะฮะคือร้านเรารู้เลยว่าร้านแล้วสังกะสีทุกท่านสังกะสีเอาตรงมันดูอันตรายเหมือนกันนะมันมีสิทธิ์จะแบบบาดเบิดได้นะถ้าเป็นสมัยนี้มันคมอ่ะสมัยนี้ไม่ได้แน่ๆไม่ผ่าน QC แน่นอนแต่แบบยุคนั้นเอาแล้วอ่ะแค่นี้ก็คือเล่นแล้วอ่ะตอนที่ผมเห็นครั้งแรกก็ทึ่งเหมือนกันนะใช่ไหมฮะมันเดินแล้วมีลำแพงหานได้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้ไปเจอที่ไหนฮะตัวนี้เจอที่ครั้งแรกเจอที่ญี่ปุ่นใช่ไหมฮะครับพวกตัวนี้ผลิตที่ญี่ปุ่นครับมีมาสองตัวเนอะมีหลายไร่เลยครับโอ้มีทั้งไหนนะมีไก่งวงด้วยไก่งวงด้วยนะอันนี้นี่ไก่งวงก็อารมณ์เดียวกันใช่ครับผีเสื้ออ่าใช่ครับผีเสื้อครับตะกะแตนตะกะแตนโอ้โหเฮ้ยโอ้โหใบยังอยู่เลยอ่าใช่ครับใบตึงเลยนี่เนี่ยนั้นราคายังอยู่เลยอ่ะว้าวโอ้โหตะกะแตนแต่ทรงน่ารักมากครับไก่งวงนะฮะแล้วอันนี้อะไรเนี่ยแมวน้ำใช่ครับแมวน้ำโอ้เดี๋ยวนะฮะอยากให้ผู้ชมเห็นแมวน้ำนี่แมวน้ำ
แล้วก็ลิงตีกอล์ฟเหรอลิงตีกอล์ฟน่าจะหมีนะครับเอาหมีเหรอเอาหมีตีกอล์ฟโอเคผีเสื้อนะฮะแล้วก็เป็นโอ้โหนี่รถม้าครับจิงโจ้ใช่ครับจิงโจ้นกยุงนี่ถือว่าหายากไหมหายากครับใช่ไหมฮะก็หายากละเนี่ยกล่องนี้นะใช่ครับพราวพีคอกนะดูดิดูกล่องที่กล่องเขาจะเขียนมาด้วยว่า made in occupied Japan นี่ก็คือญี่ปุ่นที่โดนยึดอยู่ก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่สองอ๋อเหรอฮะเขาเขียนอย่างนั้นเลยว่าโดนยึดอยู่เหรอใช่ครับหุยบอกสถานะประเทศอย่างนี้เหรอใช่ครับเนี่ยครับตรงนี้เขาแบบเขาเหมือนประชดประชันอะไรอย่างนี้ป่ะครับก็คือเหมือนกับว่าอเมริกาหลังจากที่แพ้สงครามไปอเมริกาก็ยึดอ๋อก็เลยเขียนอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับโอ้โหนี่ไงนี่ไงโอ้โหกระทิงแล้วคนดึงใช่ครับเฮ้ยมาดูดิโอ้โหรถกล้วยคืออะไรฮะเป็นลิงครับลิงจบกล้วยคือของเล่นสมัยนั้นมันสะท้อนอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องสงครามเยอะไหมเยอะครับใช่ไหมฮะมันมีอะไรที่แอบแฝงอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราดูเซสชั่นต่อไปครับก็คือเหมือนกับการสะสมของเล่นของเล่นตามวิวัฒนาการเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่ายุคนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างได้ศึกษาประวัติศาสตร์นี่ไงแอร์คราฟต์แคริเออร์เรือบรรทุกต่อมาฮะใช่ครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกยุทโธปกรณ์ละมาทหารละอันนี้ก็ปี56เหมือนกันฮะ50เหมือนกันประมาณปี50 50ใช่ไหมใช่ครับแต่บางกล่องก็จะเป็นก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะครับอย่างตัวนี้เครื่องบินครับของเล่นสมัยก่อนก็คือจะเป็นเหล็กจริงๆเลยอันนี้เหล็กเลยครับเนี่ยอันนี้เหล็กเลยนะครับหนักมากหนักฮะอันนี้หนักฮะครับไถๆอย่างเดียวเลยเหรอหรือไขลานไขลานครับไขลานนะคุณผู้ชมนะโหอันนี้ถือว่าโหดเก่าจริงฮะดักลาสเบบี้เหรอใช่ครับโอ้โหคอปเตอร์รุ่นอย่างนี้นี่แบบไม่ต้องสืบแล้วอ่ะหากันไม่ได้แล้วเนี่ยทริกเกอร์เพลนนะเครื่องบินยุคเก่าเลยอ่ะน่าจะโอ้โหยุคเนี่ยครับแล้วก็เรือดำน้ำก่อนคามิคาเซ่มั้งน่าจะก่อนยุคแรกเลยเรือดำน้ำนะฮะดูฮะทำจากเหล็กหมดเลยเหล็กใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้แบบอ๋อเป็นอินเดียแดงมาป้นเหรออ่ะครับใช่ครับแล้วก็รถถังนี่ยิงได้ไหมฮะได้ครับโอ้แต่เก่านะเก่ามากโอ้กล่องสวยมากโอ้กล่องผู้ชมโอ้หยิบต้องเบาๆนะฮะผู้ชมดูกล่องดิดูอาร์ตเวิร์คดิโคตรเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้เป็นแผนที่เลยนะเป็นฉากเลยนะเนี่ยใช่ครับเป็นฉากเลยจะอยู่ตรงนี้ครับพอดีเครื่องบินทับอยู่อ๋อนี่เครื่องบินทับอยู่นี่เอามาเป็นฉากนี้โอเคเห็นละโอ้ก็คือเหมือนกับรถถังเลื่อนอยู่ข้างบนน่ะครับใช่ครับอันนี้อะไรฮะอ๋ออันนี้จะเป็นรถเหมือนกับรถบรรทุกสัตว์นะครับอ๋อนี่ตรงนี้ครับanimal van เป็นรถสังกะสีหมดทําแล้วก็ขยื่นได้แล้วสัตว์ก็แบบขยับข้างในได้เก๋ไม่น่าจะขยับได้ไม่น่าขยับได้ครับเป็นแค่โชว์เนอะครับโอ้ท่านผู้ชมเก่าจริงกระดาษแบบผมจับแล้วรู้เลยกระดาษแบบบางชิปเลยนะกระดาษเก่ามากปึ๊บบางทีอย่างพวกกล่องเก่ามากๆครับที่อายุเกือบ100ปีพอมาถึงปุ๊บป่นเป็นผงเลยโอ้โหใช่มั้ยฮะเวลาปึ๊บมามันชิปมาใช่มั้ยฮะใช่ครับตู้นี้จบไปฮะอันนี้คือใหม่ขึ้นมาหน่อยหรือว่าพอกันอ๋ออันนี้จะเก่ามากเลยครับอันนี้จะเป็นยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่2อันนี้ก่อนสงครามเลยเหรอฮะใช่เนี่ยอย่างตุ๊กตาญี่ปุ่นเนี่ยทหารญี่ปุ่นเนี่ยก็คือช่วงที่หลังจากที่ญี่ปุ่นได้งบประมาณจากการนำส่งออกของเล่นให้อเมริกาครับใช่ไหมครับเขาก็เริ่มเตรียมที่จะก่อสงครามโลกครั้งที่2ละครับจากนั้นเนี่ยเขาก็ปลูกฝังเด็กด้วยการทำของเล่นเกี่ยวกับทหารครับให้เด็กอยากเป็นทหารโอ้โหคืออันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลเขาเลยใช่ใช่ครับโอ้นี่คือมันแอบซ่อนเรียกว่า history ประวัติศาสตร์ไว้เลยนะหลังจากนั้นก็ญี่ปุ่นอีกไม่นานญี่ปุ่นก็ก่อสงครามโลกครั้งที่สองอ๋อโอเคก็คือเป็นที่มาอย่างนี้เองเดี๋ยวนะฮะอันนี้คือโอ้โหก็คือเขาเอาเป็นเด็กทารกเลยล่ะแต่ไม่เป็นทหารเลยก็คือเหมือนกับว่าฝึกให้ปลูกฝังให้เห็นเลยว่ามันแบบสู้รบได้นะใช่ครับอันนี้คือการเวลาถูกไหมที่มันงอไปเนี่ยใช่ใช่มันโอ้โหมันแบบเปื่อยนะใช่ครับโอ้โหคุณผู้ชมอันนี้ยุคก่อนสงครามโลกแสดงว่ากี่ปีฮะ60เหรอก็80กว่า90ปี80 90ปี80 90ปีนะตัวนี้นะงานกล่องเหมือนกันนะใช่ครับชาร์ปชูเตอร์อ่ะฮะครับใช่ครับกล่องอยู่ด้านหลังอันนู้นนะครับโอ้โหอันนี้คือเป็นโมเดลหรือว่าอ๋อไขลานแล้วมันทำอะไรฮะมันทำอะไรฮะน่าจะขยับไปขยับมาอ๋อโอเคยกปืนได้อะไรเงี้ยนะผมดูทรงแล้วเพราะว่ามันเหมือนยกขึ้นมาได้โอ้โหแล้วอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนพวกโรงละครนะครับพอไขลานปุ๊บเหมือนเป็นเหมือนเต้นเหมือนอะไรไปเต้นมาอย่างเงี้ยครับโอ้โหก็เป็นของเล่นสมัยยุค
คุณย่ายังเด็กโอ้โหแน่นอนฮะครับก็90กว่าปีคุณย่าแน่นอนครับคุณย่าคุณยายใช่ครับอาจจะไปทั่วเลยก็ได้90กว่าโหดมากอ่ะลงมาข้างล่างนิดนึงอันนี้จะเป็นที่เก่าที่สุดของที่นี่นะครับเหรอฮะตัวนี้เหรอที่ตีบิลเลียนครับคนตีเก่าสุดคือกี่ปีฮะร้อยกว่าปีครับสมัยรัชกาลที่5ตัวนี้คือร้อยกว่าปีใช่ครับเนี่ยครับกล่องยังอยู่ด้านหลังอยู่โอ้โหดูกล่องก็รู้แล้วนี่เดี๋ยวนะฮะผู้ชมอันนี้โชคดีเรียนอาร์ตมาอิชชิ่งฮะอิชชิ่งคือเอาแผ่นเหล็กมาแล้วเอาเหล็กขูดฮะแล้วเอาหมึกใส่เข้าไปแล้วก็ปั๊มออกมาให้เป็นเหมือนกับเป็นภาพพิมพ์อ่ะอ๋อนี่ความรู้ใหม่เลยเนี่ยฮะอิชชิ่งคือเอาเหล็กขูดเอานิดเดิลฮะแหลมๆขูดให้แผ่นเหล็กเป็นเพลทแล้วก็เอาสีกลิ้งแล้วก็ปั๊มออกมาให้เป็นแผ่นก็ได้เป็นอาร์ตแบบนี้ทำได้เป็นละร้อยแผ่นโหดฮะอันนี้โหดฮะเก่าจริงฮะเทคนิคนี้ยุ่งยากนิดนึงนะแต่ก็ลองทำดูละกันเริ่มเตรียมแผ่นโลหะสำหรับทำแม่พิมพ์1แผ่นแล้วใช้วานิชดำหรือที่พึ่งก็ได้ละลายและละเลงบางๆให้ทั่วบนผิวโลหะแม่พิมพ์แล้วก็เริ่มใช้เหล็กแหลมๆขีดเขียนลวดลายหรือรูปภาพบนวานิชดำหรือที่พึ่งนั่นแหละเพื่อเปิดช่องให้น้ำกรดเข้าถึงเนื้อโลหะเมื่อเสร็จแล้วนำไปแช่ในอ่างน้ำกรดไนตริกปล่อยให้กรดทำปฏิกิริยากัดเนื้อโลหะเฉพาะส่วนที่ขีดเขียนส่วนที่มีวานิชดำหรือที่พึ่งเคลือบอยู่กรดก็จะไม่กัดลงไปเมื่อกรดทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วก็นำแผ่นแม่พิมพ์โลหะออกมาแล้วเช็ดวานิชดำหรือที่พึ่งออกไปแล้วเราก็จะเห็นร่องรอยรูปภาพตามที่เราขีดเขียนเอาไว้ชัดเจนจากนั้นก็ใช้หมึกพิมพ์ทาลงบนแม่พิมพ์แล้วใช้ยางปาดเมื่อเห็นว่าหมึกไปขังในร่องเส้นจนทั่วแล้วก็ใช้หมึกพิมพ์ส่วนเกินบนผิวหน้าแม่พิมพ์ออกจนหมดเหลือไว้แต่ในส่วนที่อยู่ในร่องลึกแล้วนำกระดาษสำหรับใช้พิมพ์มาวางข้างบนแม่พิมพ์แล้วนำเข้าเครื่องกดทับกระดาษจนแน่สนิทกับแม่พิมพ์และดูดซับหมึกไว้เมื่อยกกระดาษขึ้นมาดูเราก็จะได้ภาพพิมพ์ที่มีลักษณะตามรอยร่องเส้นกดกับแตะจับซ้ายขึ้นขวานี่คือยุครัชกาลที่5เลยใช่ค่ะดูกล่องก็รู้แล้วว่าเก่ามากไม่มีสีแน่นอนยุคนั้นเอ๊ะช้างนี่คืออะไรอ่ะช้างก็คือตัวนี้ครับจะอยู่ด้านล่างนี่คือช้างจัมโบ้ครับก็คือเป็นแบบเหมือนกับว่าสมัยนั้นเขาจะชอบเกี่ยวกับพวกอะไรนะของประเทศที่อยู่ไกลๆอ่ะเป็นอินเดียอะไรเงี้ยเขาก็ทำขึ้นมาครับโอ้เดี๋ยวนะครับผมเห็นกล่องแต่ละอันแล้วกล่องมันเล่าเรื่องดีจังเลยใช่ครับเนี่ยดูดินี่ก็ไอชิ่งเหมือนกันนะสวยเลยอันนี้มีใส่สีเข้าไปด้วยกล่องนี้ก็90กว่าปีเก้าสิบกว่าปีคุณผู้ชมนะครับแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของเล่นของคนที่มีฐานะสมัยก่อนครับก็คืออย่างเป็นแม่เข็นลูกนะครับกลไกจะเยอะหน่อยครับถ้าเทียบกับชิ้นอื่นๆก็ได้ฮะได้ครับเอาแล้วนะครับอย่าบอกนะเข็นกลับใช่ครับเฮ้ยทานอ่อนอ๋อไข่ลานใช่ครับไข่ลานโอ้ไข่ลานผมรู้ว่าใส่ทานรับสับสวิตช์ฟึบครับคันดิบินโอ้คุณแม่เข็นลูกแล้วก็วนโอ้โหดูเป็นความคลาสสิกของยุคนั้นเลยสุดยอดยุคเมื่อ90แล้ว2ด้านใส่เสื้อผ้าไม่เหมือนกันด้วยนะใช่มาคนละวันมาคนละวันแค่นี้มีความสุขแล้วนะฮะเด็กยุคนั้นนะฮะนี่ก็อายุไม่น้อยนะถูกไหมฮะครับ90ปีสภาพโหดด้วยแล้วยังใช้ได้ด้วยคุณผู้ชมโอ้โหตึงจริงอันนี้จะเป็นของเล่นที่แบบเหมือนกับว่าไฮโซขึ้นมาอีกขั้นนึงโอ้โหครับก็คือจะเป็นเมืองครับอันนี้เป็นเมืองเลยนะฮะใช่ครับมีรถวิ่งครับแล้วก็มีตำรวจแล้วครับเป็นนิวยอร์กช่วงสมัยนิวยอร์กเลยนะ90กว่าปีถนนยังแบบโล่งๆอยู่นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับไฮลานปึ๊บโอ้โหครับคือสมัยนั้นนิวยอร์กก็เหมือนกรุงเทพแล้วความเจริญของเขาอุ้ยเอารถมันก็วนอย่างนั้นนะเออได้เลยครับอันนี้ไขลานตรงนี้นะนี่ใช่ครับลานอยู่นี่แล้วรถก็วิ่งไปนะฮะลอดรูอย่างงี้ฮะนิวเจอร์ซีย์นะครับแล้วก็มีตำรวจบอกแล้วก็มีแบบคล้ายๆทางลอดอุ้ยนี่ดีครับคนไกลก็จะคล้ายๆกันคล้ายๆกันอันนี้ก็จะเป็นรถไฟรถไฟเอ้ยโอ้โหอ๋อสับอย่างนี้ใช่วิ่งกลับนี้อ๋อดึงแล้วก็กลับครับเดี๋ยวนะฮะเสียวขาสั้นเด็กแค่นี้เด็กก็มีความสุขแล้วอ่ะยุคนั้นอ่ะเด็กก็แฮปปี้แล้วอ่ะอ่ะลงมาถึงข้างล่างต่อครับช้างอะไรครับเนี่ยใช่ครับอันนี้ก็เป็นแข่งม้าครับอันนี้น่าสนใจนี่มาเล่นกับเพื่อนได้ครับแรนดอมไหมแรนดอมครับจริงเหรอแรนดอมด้วยเหรอไม่มีไม่จับไม่ได้เหรอจับไม่ได้ครับหรอแต่ผมว่าเล่นเป็นพักนึงอาจจะจับได้ใช่ไหมมันไม่น่าซับซ้อนอ่ะสมัยก่อนอ่ะมันน่าจะแบบประมาณแบบระดับนึงอ่ะครับโอ้อันนี้คาร์บอยนี่อย่างตึงเลยใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นสมัยน่าจะประมาณรัชกาลที่8ประมาณ70กว่าปีละ
พวกนี้การที่เข้าไทยมาได้เนี่ยก็คือต้องมาจากเรือถูกไหมฮะใช่ครับขนเรือมาแล้วก็ลูกเศรษฐีอ่ะมีโอกาสได้ซื้อถูกไหมเพราะมันคือมันคงไม่ได้แพร่หลายขนาดเพราะเด็กยุคนั้นเด็กไทยทั่วๆไปก็น่าจะเล่นที่ก็แบบว่าม้าก้านกล้วยคืออะไรอย่างนั้นเป็นแบบฟังจากคุณพ่อเล่าอ่ะส่วนใหญ่เป็นของเล่นสังกะสีชิ้นเล็กๆมากกว่าใช่ไหมฮะจะแบบชิ้นใหญ่ๆจะไม่มีเพราะว่าพวกนี้ต้องแบบผู้ตองก็ต้องลูกท่านหลานเธออ่ะที่มีโอกาสได้เล่นจริงๆอ่ะมันยุคยังไม่แพร่หลายโอ้โหแล้วดูนี้ดิอันนี้โหดนะใช่อันนี้เป็นม้าหมุนเลยนี่ใหญ่นะคุณชอบดูมือผมดิใหญ่นะอันนี้มีกล่องไหมฮะเนี่ยมีครับโอ้มีกล่องด้วยโอ้โหเติงเข้าไปอีกอันนี้ก็ประมาณ70กว่าปีอันนี้ได้ที่ไหนมาจำได้ไหมของประเทศอเมริกาเหมือนกันได้อเมริกาเลยใช่ครับใช่ไหมเพราะงานซิงค์งานซิงค์ของอเมริกาแล้วโหดอยู่โหดมากอันนี้โอ้กระทิงน่ารักครับขี่กระทิงนะครับกระทิงสเปนก็คือเขาเอาเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศมาขยาใช่ไหมมาทำเป็นของเล่นช้างก็ตัวนี้เลยต่อฮะข้างล่างอันนี้โอ้โหมาเป็นบ้านเป็นตึกเลยทีเดียวครับอันนี้คือที่จอดรถอ่ะใช่เป็นโรงรถเลยใช่ครับผู้ชมนี่อย่างเก่าว้าวนี่น่ารักรถสวนสัตว์กงเสือเหรอนี่มีหน้าเสือมีหน้าเสือครับหน้าเสือพอมานี่อันนี้เดินลอดรูครับไม่ใช่เดินสิรถไฟอันนี้นะเฮ้ยใช่ครับอันนี้เป็นรถไฟทำไมดีไซน์ใหม่อ่ะใช่ครับดีไซน์เหมือนรถไฟหัวจรวดเลยอ๋ออันนี้จะไม่ได้นานมากอ๋อไม่ได้นานมากใช่ไหมไม่นานมาก60ปีฮะ60ปีอะฮะครับ60ปีดูดีไซน์รถผู้ชมนี่มันรถไฟฟ้าบ้านเราเลยใช่ครับโอ้60ปีฮะโหดเกินอันนี้เรือเขาเรียกเรืออะไรฮะเรือกลไฟป่ะเรือไอ้น้ำเหรอหรืออะไรใช่ครับเรือไอ้น้ำโอ้แล้วก็นี่รถบ้านใช่ไหมอ่าใช่รถบ้านอุ้ยยุคนี้ยุคนี้เพิ่งเห็นเมืองไทยไทยเพิ่งฮิตอ่าใช่เอามาแต่อเมริกาเขานานแล้วถูกไหมฮะคาเฟ่กันใช่ครับใช่ไหมแต่ไทยเพิ่งฮิตเนี่ยฮะแต่ไทยไม่เหมาะกับการที่ขับและลากเป็นเทรลเลอร์อย่างนี้ไปถูกไหมฮะแต่ว่าเมืองนอกเขานิยมแบบนี้เขาจะแคมปิ้งเขาพ่วงไปเลยแต่ของไทยอ่ะตอนนี้ของไทยต้องแบบว่าพวกประมาณแบบแคมเปอร์แวนอะไรเงี้ยทำแบบบิวอินไปเลยของไทยไม่ชอบลากชั้นนี้ก็ว่าตึงละเจอชั้นนี้เข้าไปอะไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็นพวกของเล่นใส่ถังอย่างตัวนี้เป่าสบู่ได้เลยนะครับคือเอาแชมพูใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป่าเลยเหรอใช่ครับอันนี้ประเทศอะไรฮะเนี่ยอันนี้ของญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับยุคไหนพี่ยุคประมาณ50ครับของเก่าใช่ครับก็60กว่าปีไอ้ตัวนี้อะไรครับเนี่ยตัวนี้แบบตกใจมากอันนี้จะเป็นดื่มเหล้าครับหรอใช่คือเหมือนว่าก็เหมือนกับไอ้กี้ที่กินกาแฟนะอันนี้จะเป็นเหมือนกับเวลาที่เขารีแลกซ์ครับนั่งอยู่ตามสวนสาธารณะอ๋อพูดไทม์ใช้ชื่อนี้เลยใช่ก็คือแบบเวลาแบบเวลาแบบรีแลกซ์สบายๆอะไรอย่างนี้โอ้โหแล้วก็นั่งแล้วมีควันไหมมีครับมีครับใช่เหมือนว่ามีควันออกมาด้วยเหรอฮะใช่ครับแล้วมันแมคานิคคืออะไรอ่ะก็คือใส่ถ่านแล้วก็แล้วความจากไหนอ่ะคือมันจะเป็นเหมือนกับลูกเล่นของยุคนั้นเลยครับเล่นครับอุ้ยโหแต่นี้เก่าจริงแหละดูรู้เลยเก่ามากจอห์นเอฟเคนเนดีเหรอฮะคืออะไรอ่ะก็คือเป็นของเล่นของประธานดีจอห์นเอฟเคนเนดีครับก็คือนั่งรีแลกโมเดลตัวท่านเหรออ่าใช่ใช่คล้ายๆแล้วก็เนี่ยล็อกกิ้งแชร์แล้วก็ไขลานอ๋อเป็นไขลานไปกระโยกไปโยกมาเหมือนนั่งรีแลกอ๋อโอเคโอเคแล้วก็ฟังเพลงครับเอ้เหมือนถ้าเป็นยูนี่เหมือนเอามาล้อเลียนเลยนะใช่ครับอ่ะมาฮะสายเสียงดวงอ่าใช่อันนี้เราเอามาเล่นกันได้นะเดี๋ยวผมชอบหน้าว่ะผมชอบหน้าตัวนี้ว่ะมีครบหมดเลยหน้าแม่งโคตรยั่วยวนเลยเดี๋ยวนะฮะนี่คือรูเล็ตใช่ครับแล้วเล่นได้จริงป่ะจริงครับมันหมุนใส่ถาดใส่ถาดแล้วหมุนจริงอ่าใช่ก็แรนดอมแน่นอนอ่ะใช่ครับแต่ว่าถาดทำเอียงนะเพราะว่ามันงั้นมันจะไม่ลงไม่ชัวร์แต่ว่าอันนี้เหมือนพูดได้ป่ะหรือยังไงฮะมีขยับปากได้อ๋อขยับปากได้เรเข้ามา ลูกอยู่นี่นะเรากดนี่นะฮะแล้วมันจะหมุนนะแล้วก็มือนี่หยุดปุ๊บอ้าวมาเฮ้ยอ้าวอะไรลวกมาอีกเนี่ยอันนี้หยุดนะฮะอันนี้คือตัวหยุดตัวเบรกแล้วก็พอมันตกอันนี้ตกสีดำนะฮะก็อันนี้ก็แล้วแต่ละเล่นได้จริงไม่ต้องใส่ฐานตัวนี้กดได้เลยรูเล็ตแล้วอันนี้อะไรฮะใครรู้อันนี้ก็ขยับได้จริงเหรอฮะครับก็คือใส่ลูกเต๋าเข้าไปในถ้วยนะครับแล้วก็ขยับแล้วก็เป็นถาดหรือเป็นกดครับพี่เป็นถาดครับอ๋อเป็นถาดเป็นถาดขยับปากไปขยับปากมาแล้วก็มือก็โยกไปโยกมาอ๋อแล้วก็ล่วงลงมาเลยใช่อู้ตึงอันนี้ตึงมากอันนี้คือยันปัจจุบันยังเล่นได้นะฮะใช่ครับมาใช้ได้นี่นะครับรูปกับตัวจริงอาจจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะดูแต่ว่าโอ้โหนี่ชื่อเขาบอกอยู่แล้วนะฮะนี่แบตเตอรี่ด้วยครับขย่าเลยล่ะอั
ันนี้ก็คือกินโอเคกินวอดก้าไปอันนี้ยุคอะไรอ่ะกล่องเก่ามากยุค50นะคุณชมดู Made in Japan นะประมาณ60กว่าปีก่อนนี่นะ Made in Japan เลยนะตารางเขามีแค่นี้เนอะไม่ได้มีกระดาษอะไรมาให้แบบเป็นเรื่องเป็นราวนะในกล่องมีกระดาษมีกระดาษนะฮะผมก็ว่าแล้วมันต้องมีกระดาษเพราะว่านี่มันมีกระดาษอยู่นะฮะมันต้องมีกระดาษโอ้จะเต็มได้เลยนะใช่ครับสุดยอดไว้เดี๋ยวคืนนี้ต้องมาจัดกันนึงต่อฮะหัวมุมฮะอันนี้คือข้างบนก็จะเป็นของเล่นของอเมริกาครับโอ้อันนี้นี่เรือห่อเรือห่อใช่สมัยก่อนเครื่องบินยังไม่นิยมอ่ะใช้เป็นเรือห่อเรือห่อใช่ครับเรือห่อที่ต้องอัดแจ็คเข้าไปเยอะมาก90กว่าปีก่อนใช่มั้ยฮะจะมีเรือห่อบินอยู่ตามน่านฟ้านิวยอร์กเรือห่อโคตรเท่เหมือนเครื่องบินช่วงก่อนสงครามโลกใช่มั้ยฮะเหมือนแบบจุคนได้500กว่าคนนะอืมเรือห่อเอาเรือมีกินคงกินข้าวกันบนนั้นเลยนะเป็นเรื่องเวลาก็คือแบบเหมือนใช้ชีวิตหรูหรากันอยู่ข้างบนเรือห่อเลยอันนี้คือหมุนแบบเป็นแบบฐานแล้วหมุนติ้วๆเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเครื่องบินกับเรือเหาะคู่กันเลยครับตัวนี้คือของเล่นชิ้นแรกของผมเลยครับตัวไหนฮะตัวนี้ครับที่อยู่ข้างในมีรูปถ่ายผมอยู่ด้วยโอ้นี่คือตัวนั้นเลยป่ะใช่ครับตัวนั้นเลยสุดเกินดูฮะนี่ครับนี่คือตัวนั้นในตอนเด็กและตัวนี้คือตัวจริงนะฮะก็คือผมเล่นตั้งแต่อายุเฮ้ยแล้วมีรูปแล้วเก็บแบบเฮ้ยโอ้โหแล้วที่ยังอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวนะฮะโอ้เป็นเด็กที่น่าฉามากของเล่นเต็มที่จริงตอนนั้นอายุขวบหนึ่งขวบหนึ่งนะฮะของขวัญเต็มเลยเป็นของเล่นชิ้นแรกในชีวิตเลยครับแล้วก็ไม่เล่นพังด้วยก็ยังเล่นได้อยู่ใช่ครับคือประมาณ 60% ของในรูปครับผมเก็บไว้อยู่กล่องยังอยู่เลยฮะเนี่ยใช่ครับกล่องก็ยังอยู่พิสตันโรบอทตัวนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับแมคานิกมันคือเดินแล้วมันไอตรงแมคานิกมันสลับได้เหรอฮะวูบวับวูบวับมีแสงแล้วก็ส่งเสียงอ๋อส่งเสียงใช่ครับโอ้คุณผู้ชมผมรู้สึกแบบตื้นตันในความเนี๊ยบของครอบครัวที่เขาแบบดูแลลูกได้ดีขนาดนี้เราถึงของเล่นที่มันมีคุณค่าทางใจมากเลยนะฮะใช่ครับถูกไหมฮะคือมันเป็นชิ้นแรกและชิ้นนั้นเลยอ่ะมันไม่ใช่มาซื้อตามอ่ะใช่ครับเออคือเปรียบเสมือนเป็นไดอารี่ใช่ไหมชีวิตให้เราครับให้เราย้อนไปกลับไปหาเด็กๆครับผมเจอชิ้นแรกที่พ่อซื้อให้เป็นเกมกดแล้วผมหายไปแล้วแต่ผมซื้อตามผมยังได้โมเมนต์อ่ะแต่ว่าอันนี้คือชิ้นนั้นเลยผมว่าโมเมนต์มันพลังมันเยอะกว่าแน่สุดยอดจริงฮะแล้วกล่องเก็บอย่างดีโคตรอันนี้สุดยอดจริงๆอะมาฮะต่อฮะอันนี้ก็จะเป็นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับมาหลังสงครามโลกแล้วใช่ญี่ปุ่นก็จะเริ่มสร้างแบรนด์ขึ้นมาแล้วจะมีพวกกอซิลล่าอืมกับอุลตร้าแมนโผล่ขึ้นมาครับครับอันนี้ก็จะเป็นกอซิลล่าสังกะสียุคนั้นเลยนี่กอซิลล่าต้องเรื่องกอซิลล่าตัวต้นแรกๆเลยป่ะฮะใช่ครับนี่ครับกล่องมีพลังอยู่เลยครับแต่ชื่อเหมือนก็ซิลล่าจะเป็นฟอนต์เนี้ยถ้าจำไม่ผิดอ่ะประมาณเนี้ยก็ซิลล่า60กว่าปีแต่แบบโอ้โหดูดิเด็กคนนี้ไม่รู้ตอนนี้อยู่ไหนแล้วนั่นสิครับแล้วนี่ก็ก็ซิลล่าใช่ครับอันเนี้ยใส่ฐานใช่ไหมครับเป็นครับพ่นขวัญได้ครับแล้วก็ขยับตัวมีเสียงร้องเอ๊ะมันมีแผงคอด้วยเหรอผมในยุคแรกมีแผงคอเหรอนี่จะเป็นอีกตัวนึงครับเนี่ยครับกล่องนี้อ๋ออยู่นั่นครับตัวต้นตัวเอกก็คือจะเป็นตัวนี้นี่คือกอซิลล่าตัวนี้ใช่สีเขียวตัวนี้ครับไอ้โมเดลปราสาทนี่คือของมันเหรอไม่ใช่ครับอันนี้เอามาตั้งอ๋อให้ตั้งให้มันดูสเกลดูยิ่งใหญ่นะใช่ใช่โอเคเข้าใจโอ้แต่แบบไขลานเดินแก่ๆใช่ไหมฮะไม่ใช่ไขลานวิทยุบังคับวิทยุบังคับโอเคมีสายโอเคเป็นรีโมทบังคับนะฮะแล้วก็เดินแก่ๆเหมือนกันมีไฟไหมมีอะไรไหมมีเสียงมีเสียงครับมีเสียงใช่ไหมแล้วก็พ่นควันได้เสียงเหมือนไหมฮะเหมือนครับเหมือนเงี้ยเหรอใช่ใช่เหรอพ่นควันด้วยฮะใช่ครับพ่นควันไอ้เทคนิคพ่นควันในยุคนั้นเขาทำได้เลยใช่ไหมใช่ใช่เขานิยมมันมากเลยครับคือของเล่นที่แบบแพงหน่อยเนี้ยแล้วเมคานิกมันคืออะไรพี่ช้างเมคานิกมันคืออะไรอ่ะมันคือเอาสารเหรอหรือมันเอาอะไรมาจากไหนหรือมันใช้ความร้อนเหรอยากนะครับจะเก่งอ่ะแต่ผมจำได้เด็กๆว่ามันมีตัวพ่นควันอ่ะตัวเนี้ยของเล่นเมื่อ90กว่าปีก็อันนี้90เลยฮะเป็นเมืองนิวยอร์กสมัยนั้นเลยโอ้โหนิวยอร์กสมัยนั้นเนี้ยถ้าเทียบกับกรุงเทพสมัยเนี้ยถ้าดูคลิปใน YouTube เนี้ยจะเห็นเลยว่าไม่ต่างกับกรุงเทพสมัยนี้เลยคือเจริญกว่าเยอะมากครับก็คือมีเครื่องบินมีเรือเหาะเต็มท้องฟ้าเลยครับเนี่ยครับในกล่องในยุค9ในยุค90ปีที่แล้วเหรอฮะใช่ครับคือเครื่องบินกับเรือเหาะนี่บินกันใช่สมัยว่อนเลยเหรอรัชกาลที่7คุณชมดูนะนี่คือรูปที่เขาจำลองจากฟีลลิ่งจริงๆนะโอ้โหคือเขาเจริญจนสามารถเจริญขนาดนั้นคิดค้นระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมาได้เจริญขนาดนั้นนี่คือแบบว่ารถก็วิ่งลอดรูไปใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหอันนี้นึกว่าแฝดสยามครับเครื่องบินก็บินไปบินมาเนี่ยอันนี้คืออะไรฮะอ๋ออันนี้ก็ของเล่นสมัยนั้นนะครับ90ปีก่อนโอ้โหเดี๋ยวหน้าตาจะน่ากลัวนิดนึงคนนี้เขาทำอะไรอยู่ฮะอันนี้ครับอันนี้เป็นตัวตลกอ๋อตัวหลอกจ็อกเกอร์ตัวหลอกโชว์ตลกโอเคโอเคเฮ้ยจังเกิลทริโอแบบว่าประมาณมาเล่นดนตรีเหรอใช่ครับแล้วมีเป็นมิวสิกบ็อกซ์หรือเปล่า
ไม่แน่ใจมีเสียงเพลงไหมแบตเตอรี่เหมือนกันมีครับตัวนี้มีมีเพลงด้วยนะอ๋อเป็นลิงนะตระกูลลิงกับช้างแล้วก็นี่คือลิงเหรอเอ้ยอ๋อลิงปีนต้นไม้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรถวิทยุบังคับรุ่นแรกๆของโลกเลยจะได้ลองจับดูหนักมากอันนี้วิทยุบังคับเลยเหรอใช่ครับโทษนะฮะขอลองยกหน่อยนะฮะผู้ชมหนักจริงน่าจะมีโลอ่ะนี่ที่บังคับเหรอครับใช่ครับทำบังคับขอดูหน่อยนะฮะผู้ชมฮะนี่คือวิทยุบังคับสมัยนั้นนะหน้าตาเหมือนอะไรกันดีอ่ะผมว่าถ้ายุคนี้ก็เหมือนแบบที่ยกเคนในแมคโครอ่ะใช่ครับนะถูกบังคับบังคับเคนอ่ะนี่กล่องเขาเลยเหรอใช่ครับกล่องเลยเรดิโอรีโมทคอนโทรลบัสครับเรดิคอนบัสโอ้โหผู้ชมดูดินี่งานกล่องนะแล้วเคยเล่นไหมฮะพี่ช่างเล่นไหมยังเลยครับไม่กล้าเล่นโอ้เป็นฐานกลมเนาะกลมป่ะใช่ดิกลมก้อนใหญ่อ่ะครับ3ก้อนเดี๋ยวนี้หามันน่าจะยากน่าจะยากแล้วแล้วนี่มันยังไงฮะมันเดินหน้าถอยหลังยังไงเนี่ยครับนั่นสิครับผมอยากลองดูเล่นดูโหดมากเลยครับอ๋อนี่เขากดแค่นี้นี่ๆๆอ๋อครับเขากดแค่ปุ่มเดียวฮะก็คือน่าเดินหน้าอย่างเดียวแหละครับโอ้โหดูหน้าตานี่ได้จากที่ไหนมาฮะจำได้มั้ยอันนี้น่าจะของประมูลในอเมริกาที่มีการแต่บอกว่าแรกๆของโลกก็เชื่อได้นะเพราะว่ามันสภาพมันดูที่บังคับก็รู้แล้วว่าโหดอ่ะใช่ครับนี่ชิงท้าสวัสดิ์โอ้ของเล่นก็คือของบ้านคนของเด็กที่มีฐานะอันนี้คนรวยแน่นอนครับอันนี้คนรวยแน่นอนเพราะว่าชุดใหญ่แล้วก็แบบกล่องเบลเลอร์เลยหนักด้วยนะเนี่ยสวยฮะนี่สวยมากใหญ่นะทุกคนนะใหญ่นะมันก็จะคู่กับชุดนี้เดี๋ยวนะผมจะถ่ายให้ดูยังใช้ได้อยู่เลยนะครับโอ้ยอันนี้สนุกใช้ไข่ลานเนาะโอ้เฮ้ยแล้วมันเหมือนแบบฟิลแรนดอมเล็กๆอ่ะใช่ครับใช่ไหมฮะครับมีหยุดรอนิดนึงอ๋อมีหยุดรอด้วยเหรอครับแล้วก็ค่อยเดินหน้าต่อเอ้ยอ๋อมาถึงแค่คิวลานมันนะหลวมมันค้างต้องช่วยต้องช่วยต้องช่วยหน่อยต้องช่วยหน่อยโอ้ชื่อของเขาคืออะไรเนี่ยเด็กสมัยเมื่อ70ปีแล้วครับเล่นกันPlayland ครับ Playland วิมนี่ฮะคุณผู้ชมทำจากสังกะสีหมดเลยนะครับสังกะสีหมดเลยฮะไม่มีวัสดุอื่นเลยโอ้โหโอเคฮะนี้ตึงจริงอันนี้ก็โอ้นี่สวยใช่อันนี้ก็จะเป็นของเล่นของเทคโนฟิกก็คือของเยอรมันนะครับคือกลไกเขาจะเยอะมากเนี่ยผมยังอันนี้บริษัทโรงเก็บรถอันนี้ของเยอรมันเหรอฮะใช่เป็นโรงเก็บรถนะครับโอ้รถเข้าไปแล้วยกขึ้นต้องยืนคิวด้วยนะโอ้โหเก๋นี่ดูปึ๊บแล้วมันออกนี่ปึ๊บโอ้โหลิฟต์กระลาดนะฮะก็คือลิฟต์ขึ้นเลยเนี่ยปึ๊บขึ้น3ชั้นแล้วปล่อยออกเอ้ยเดือดมากคือกลไกเขาเยอะจริงๆของเล่นสมัยก่อนแล้วสวยด้วยฮะที่สำคัญคือผ่านการเวลาขนาดนี้ยังเล่นได้ใช่ครับคือของเขาทนจริงๆนะถ้าเทียบกับของสมัยใช่ไหมฮะอันนี้ว่าใหญ่แล้วอันนี้อะไรครับเนี่ยอ๋ออันนี้ก็จะเป็นรถมาเป็นโอ้โหสกิดเลยอันนี้แบบร้านแข่งเลยยังได้เหรอฮะได้ครับยังเล่นได้อยู่หุ้ยเดี๋ยวนะฮะต้องสต็อกนิดนึงมันคืออันนี้น่าสนใจฮะอันนี้ไม่เคยเห็นเลยโอ้รถยังแรงอยู่เลยฮะไข่ลามที่รถนะใช่ครับไข่ลามที่รถไข่ลามที่รถนะฮะดูดิฮะยังไม่อยู่แล้วอะแล้วปล่อยเข้าไปแล้วเราก็มาปล่อยตรงนี้ฮึ้ยขึ้นเนินได้ด้วยถอยหลังชิงไปชิงมาฮึ้ยนี่เนินนะผู้ชมดูนะนี่เนินนะว่าสายรามนี้เป็นแรงส่งอ๋อมันขึ้นตรงนั้นได้เป็นไต่ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนลูกเล่นได้หมุนกลับมานี้หน่อยอ๋อเปลี่ยนกลับได้ด้วยตรงนี้มันคือเป็นเขี้ยวให้มันไต่ได้ใช่ไหมอ๋อเทคนิคเขาอยู่ตรงนี้เป็นเขี้ยวมันไต่สวยจริงฮะนี่สวยมากสภาพดีมากมากโอ้ยอันนี้ไม่เพิ่งเห็นสลาลมเกมใช่อันนี้ต้องใส่ถังก็คือเขาก็แบบไปตามทางอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหคุณชมโอ้โหวันนี้ตึงจัดอันนี้ก็เป็นตัวเล็กไปอันนี้อะไรฮะเท็ดดี้อ๋ออันเดียวกันอ๋ออันเดียวกันวาดรูปเนอะใช่ใช่น่าจะหายากนะตัวนี้ผมว่าแล้วก็นี่อันนี้ก็จะเป็นความน่ารักของสมัยนั้นของเล่นชื่อ Happy Life ตัวเด็กผู้หญิงก็จะขยับไปขยับมาครับเป็ดก็ขยับนะครับลงมีเป็ดด้วยใช่ครับเนี่ยดูกล่องเลยมีปีเขียนด้วยนะหรือเปล่านี่ไหมครับไม่ได้บอกปีนะฮะเอาคิวพายเจแปนเหมือนกันอ๋อเจแปนโอเคก็คือหลังของคำโลกไม่เกิน10ปีน่าจะ70ปี70กว่าปีอันนี้ก็เป็นนะฮะ
สังกะสีล้วนๆอันนี้นั่งเฮ้ยรถไต่ถังเหรอฮะใช่มีรถไต่ถังด้วยตาไต่จริงเหรอจริงครับอุ้ยวิ่งวนอย่างนี้เลยฮะใช่แล้วไม่ร่วงเหรอไม่ร่วงครับเขามีกลไกของเขาอยู่โอ้โหโหดจริงอ่ะนะฮะตัวนี้ผ่านไปคุณผู้ชมตัวนี้ตัวไฮไลท์อีกตัวนึงเลยอ่ะครับอันนี้ก็จะเป็นรถไฟเหาะครับรถไฟเหาะนะฮะของเล่นสมัยยุค80กว่าปีก่อนโรลเลอร์คอสเตอร์แล้วก็จะมีรูปเป็นแบบเหมือนแบบฟิลร้านอาหารนู่นนี่นะฮะขายลูกองลูกอมป๊อปคงป๊อปคอร์นแล้วก็เป็นแบบรถไฟเหาะเลยนะใช่ครับเป็นกลไกง่ายๆครับยังไงฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูไขลานตรงนี้นะฮะเป็นสายพานเป็นสายพานเลยนะใช่ครับเนี่ยครับอุ้ยอาศัยแรงโน้มถ่วงโลกแล้วก็มาไล่ตัวนี้ขึ้นมาคือของเล่นสมัยนี้มันก็มีก๊อปอันนี้ไอเดียไปใช่ไหมถูกไหมฮะใช่ใช่นกเพนกวินเลยหรืออะไรที่เราเคยเห็นเด็กๆอ่ะแต่นี่คือแบบดั้งเดิมเลยโอ้โหแล้วสายพานนะฮะครับโทษนะฮะถ้าไอสายพานนี้เป็นอะไรไปนี่มันจะไปหาอะไรได้ไหมฮะไม่ได้แล้วครับ90-80กว่าปีแล้วโอ้โหนี่ครับคือความทนของในสมัยนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวนะผมขอดูสายพานคือเป็นแบบพลาสติกเงี้ยเหรอเป็นยางเงี้ยเหรอฮะเป็นยางคุณผู้ชมโอ้โหเก่าคือไม่มีขายต้องอะไรชิ้นเนี้ยไม่มีนะครับต้องแล้วมันติดขึ้นมาได้ยังไงฮะมันเกิดข้างล่างมีอะไรอ่ะข้างล่างรถมันใช้อะไรที่มันติดขึ้นมาได้เนี่ยครับอ๋อมีที่เกี่ยวอยู่ที่เกี่ยวอ๋อที่เกี่ยวโอ้โหดูครับอ๋อนี่ยังมีที่เกี่ยวอยู่ที่เกี่ยวที่วิ่งผ่านเมื่อกี้แล้วมันก็จะเกี่ยวขึ้นมาอ๋อโอเคละอันนี้โอ้ยระวังอันนี้ยังมีตัวนี้เกี่ยวเป็นคล้ายๆแง่ครับโอ้โหคุณผู้ชมตะลึงนะตัวนี้ตะลึงอยู่นะพี่มีเกี่ยวอย่างนี้ผู้เล่นอาจจะได้รับบาดเจ็บนะฮะแต่มันยังทำงานได้ดีอยู่เลยนะฮะใช่ครับผ่านการเวลามา80กว่าปีตัวนี้มีกล่องไหมมีครับถามนิดนึงตัวนี้ตอนได้มาราคากี่หลักฮะก็เป็นหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะใช่ๆแต่ผมก็ได้มานานแล้วได้มานานแล้วตอนนี้ราคาก็น่าจะพุ่งขึ้นแล้วล่ะครับสภาพดีมากยังเล่นได้อ่ะง่ายๆยังเล่นได้อ่ะเสียงดังดีด้วยกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งดีมากเลยผมขอดูดีเทลรถหน่อยนะฮะว่ามันมีหน้าคนอยู่นะฮะน่าสนใจอยู่กล่องมันก็จะเป็นกล่องแบบง่ายๆเลยครับกล่องใหญ่ๆพิมพ์อยู่ไม่กี่สีรางเขาทำแบบยังดีอยู่เลยรางละเอียดมากเลยนะดูดิครับผู้ชมแป๊บนึงนะดูหน้าฮะดูอาร์ตนะนี่ฮะพ่อแม่ลูกใช่ครับเป็นแบบความละเอียดอ่อนของคนยุคนั้นเลยครับโอ้โหทึ่งอ่ะไม่ใช่ว่าทุกบ้านจะมีของเล่นอันนี้ยุคคุณปู่คุณย่าใช่ไหมฮะดูดิเนี่ยครับโอ้โหดูไฮโซจริงนี่ครับกล่องเขาจะอยู่ตรงนี้กล่องนี้ใช่ไหมฮะใช่โอ้โหอย่างตึงเลยฮะพิมพ์แบบง่ายๆครับไม่ต้องมีอาร์ตเวิร์กอะไรเลยสวยฮะสุดยอดฮะอ่ะมาต่อโซนนี้ฮะโอ้โหผ่านสังกะสีไปมาเข้ายุคครับก็จะเป็นยุคก็ยังเป็นสังกะสีอยู่ใช่ก็จะเป็นยุคอวกาศแล้วอวกาศพอหลังจากที่อเมริกาเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกของโลกได้ของเล่นเกี่ยวกับพวกอวกาศก็ออกมาเต็มเลยครับเนี่ยครับพวกยานอพอลโลพวกเกี่ยวกับพวกสำรวจดวงดาวเฮ้ยสวยนะครับเป็นแบบพวกนี่อันนี้เป็นยุค60ยานดวงจันทร์เลยนะมูนล็อกเก็ตเลยนะใช่60เลยใช่ไหมฮะใช่ครับ60สีสันจะสังเกตว่าสีสันจะแวบขึ้นมาเลยในช่วงนั้นอเมริกากับรัสเซียแข่งกันมากเกี่ยวกับเรื่องแบบบุกอวกาศใช่ครับโอ้โหเฮ้ยนี่อพอลโลอ่ะใช่อพอลโลที่ไปสำรวจดวงจันทร์ทำอะไรได้ฮะวิ่งได้หรืออะไรครับก็ตัวนี้ขยับได้ขยับได้ครับอันนี้เป็นล็อกเก็ตจรวดครับนี่อพอลโล11นะใช่ครับอเมริกาอีเกิลลูน่าโมดูลที่สำรวจดวงจันทร์ครับเนี่ยครับเราก็จะได้ความรู้ว่าอ๋อแต่ละยุคมันจะมีวิวัฒนาการยังไงครับช่วงนั้นสวยมากเลยฮะสีสวยมากเลยอันนี้โอ้นี่คือเป็นแบบใช่จรวดเลยนะตอนที่อยู่บนดาวเป็นไขลานไขลานอวกาศเลยนะจำลองดวงจันทร์เลยอ๋อดวงจันทร์เลยอ่ะโอ้โหแล้วอันนี้ก็คืออะไรเนี่ยเจมส์บอนด์เหรอฮะใช่ครับหนังเป็นหนังสมัยนั้นนะครับประมาณช่วง60-70ต้นๆเจมส์บอนด์ก็ว่าโหดแล้วนี่จอจอก็มีเฮ้ยแล้วมันคืออะไรฮะเป็นตุ๊กตาอยู่ในน้ำเหรอครับใช่ปล่อยลงน้ำวิ่งได้อย่างเงี้ยเหรอครับโอ้โหของบันไดด้วยนะฮะบันไดสมัยแรกเริ่มเลยแรกครับอุ้ยอาร์ตเวิร์กสวยมากอ่ะเป็นแบบสีวาดดูดิ
ชั้นนี้ฮะก็จะเป็นยุค70ไปถึง80ต้นๆแล้วก็จะเป็นเกมกดนะครับอย่างเกมเนี้ยผู้ชมเกมแอนด์วอชน่าจะจำได้ดีเกมโดดร่มสำหรับคนที่ตกร่มใช่ครับถ้าโดดไม่ดีโดนฉลามกินนี่งานกล่องนะฮะพาราชูตอันนี้มีตัวแบบยังไงฮะตัวนี้สมัยก่อนผมชอบมากเพราะว่าไปเล่นที่ร้านหมอฟันนะครับเรากลัวทำฟันมากหมอฟันก็ต้องมีพวกเกมกดพวกนี้มาหลอกแล้วอ๋อก็อ้าปากไปเล่นไปใช่ครับก็คือได้เล่นตรงนั้นเลยอ๋อผมเพิ่งรู้เลยว่าหมอฟันมีหมอฟันอย่างนี้ด้วยครับโอ้เดี๋ยวนะฮะ Nintendo Balloon Fight ใช่ครับอันนึงข้างในอันนี้มีตัวไหนที่ซื้อตอนยุคนั้นเลยไหมฮะที่เก็บตอนเด็กๆเลยไหมหรือว่าอันนี้คือซื้อตามที่พวกนี้จะซื้อตามทีหลังแต่ว่าตัวที่เราประทับใจที่สุดเนี่ยที่ผมชอบที่สุดก็คือจะเป็นเกมคาวบอยนั่นไงครับตัวคลาสสิกตัวนี้ผมจำได้ว่าสมัยก่อนผมอยากได้ตัวนี้มากแต่สมัยนั้นราคาแพงครับครับผมก็เลยคุยกับไปต้องไปขอคุณปู่ครับคุณปู่ก็เลยบอกว่าเอางี้จะเอาอ่ะต้องฝึกภาษาจีนนะตอนนั้นเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เพราะเราเพิ่งอายุ9ขวบครับแล้วหลังจากนั้นประมาณอีก2ปีคุณปู่ก็เสียไปครับแต่ด้วยของเล่นพวกเนี้ยเหมือนกับว่าทำให้เราจำได้ครับสัญญาที่ให้ไว้กับคุณปู่พอผมโตขึ้นมาผมก็มาหัดภาษาจีนทุกวันนี้คือพูดจีนได้เลยใช่ทุกวันนี้พอพูดได้แต่ว่าคือแกมองการไกลคือทุกวันนี้ปรากฏว่าเราใช้ภาษาจีนเยอะมากในการติดต่อลูกค้าต่างประเทศแกเอามาล่อแต่ว่าก็เป็นแบบผลดีอ่ะใช่ครับนี่คืองานนี่กล่องของ Western Bar อันนี้ชื่อเขานะ Western Bar ใช่ครับชื่อของคาวบอยนั่นแหละแต่ว่านี่คืองานกล่องเลยนะครับคือสมัยก่อนจะไม่เห็นกล่องที่แม่ค้าไทยคนเอามาขายเนี่ยคือเขาจะเอากล่องทิ้งหมดเลยทิ้งกล่องใช่ไหมใช่ครับเข้าแต่ตัวใช่เพราะว่าหลบภาษีครับโอ้คือจะโอ้โหนี่งานกล่องในเมืองไทยเลยหายากมากคืองานกล่องอันนี้ก็ว่าโหดสองอันนี้ก็ตึงนะครับเรือดำน้ำกับคัพเปอร์ของคาติโอเออสุดยอดเลยอ่ะนี่งานกล่องเหมือนกันนะฮะนี่ก็ไม่ค่อยได้เห็นเดี๋ยวนี้ราคาแตะหมื่นแล้วฮะเวสเทิร์นบาร์ใช่ครับอันนี้ไฟเออร์นี่ครับโดดล่มไม่ใช่โดดล่มโดดโดดหนีไฟไหม้ใช่ครับพวกเกมกดยุค70ปลายๆกับ80นะฮะอันนี้มิกกี้เมาส์นะครับแล้วก็มีอันนี้ล่ะสเปซเนี่ยไอยานเนี่ยอันนี้ผมจำได้เพื่อนยืมเพื่อนเล่นที่โรงเรียนใช่ครับตัวนี้ผมก็เล่นตอนเด็กเยอะมากนะแล้วก็หายหมดโอ้โหเฮ้ยบอลลูนไฟเกมกดด้วยเหรอฮะใช่ครับเราเห็นแต่ฟามิคอมใช่แต่ในเกมกดมีเหมือนกันโอ้โหซุปเปอร์มาริโอบรอสเหมือนกันครับมาริโอยุคแรกก็มาอยู่ในเกมกดเนี่ยครับอันนี้ผมมีออยอันนี้สนุกอยู่สองหน้าใช่ครับใครมี2หน้ายุคนั้นก็ถือว่าเฟี้ยวฟ้าวอันนี้บอสแบบไฮโซมากนะสมัยนั้นใช่คือรวยฮะรวยฮะครับสามารถเล่นต่อกัน2ช่องได้โอ้โหอันนี้ก็ครบเซตเลยครับเนี่ยฮะเขาเรียกว่าพาโนรามาสกรีนเนาะครับใช่ครับสะท้อนกระจกใช่ไหมฮะใช่สะท้อนกระจกคล้ายๆตู้เกมสมัยนี้อันนี้ก็จะเป็นที่เล่นกันตอนยุค90มาริโอบอมนะฮะดองกี้คองจูเนียป๊อปอายครับลูปี้คือประทับใจมากครับตอนเด็กๆใช่ฮะสวยฮะครับกินผักขมโอ้แต่งานกล่องนี้แบบไม่ได้เห็นกันบ่อยนะฮะนี่เกมอะไรวะเหมือนกับป้นแบงค์นะครับอ๋อป้นแบงค์ใช่เออนี่ผมไม่เห็นฮะโอ้โหเกมเหมือนวัดว่าตึงแล้วฮะข้างล่างนี่อะไรฮะตึงกว่าเดิมอีกเกมกดช่วงยุค80ไปปลาย90ก็คือทางญี่ปุ่นนะเขาจะเอาการ์ตูนของเขาเองมาใส่ละฮะครับเนี่ยครับเซนเซียเดี๋ยวขอดูไล่จากฝั่งนี้มาดีกว่าครับผู้ชมอันนี้ตึงจริงผมยังไม่เคยเห็นขนาดนี้เลยอันนี้งานกล่องหมดเลยนะอ่ะใช่ไล่มาตั้งแต่บนเลยฮะนักบอลชาติแล้วก็อันนี้เป็นศึกชิงช้าอ๋อนี่เจอเบจิต้าเจอเบจิต้าใช่ครับอ้ายบันไดงานกล่องอันนี้ประลองยุทธครั้งแรกเลยลองยุทธไอ้ครั้งที่2ครับที่ว่าเจอเชนชินฮังเชนชินฮังครับอันนี้ตอนเริ่มโกคูเริ่มเป็นหนุ่มละมันจูเนียครับอันนี้ที่ครั้งที่3ที่ได้แชมป์โมกุลได้แชมป์ครับอันนี้แซดแล้วอ่ะครับเคยแกะมาเล่นมั้ยฮะไม่เคยครับผมขอลองดูนิดนึงนะขอจับหน่อยโอ้โหดูดิ oh, no. เกมกดนะฮะอันนี้เกมกดงานกล่องนะฮะข้างในต่อโดราเอมอนอันนี้ภาคไหนเนี่ยภาคบลูเหรออุ้ยมีบลูด้วยอ่ะครับใช่ครับจอมมันบลูตอนปลายๆแล้วครับอันนี้ฟีเซอร์ครับเซลนะฮะคือเขาทำไล่มาเรื่อยนะเกมกดดราก้อนบอลเนี่ยไล่ตามเวลามาเรื่อยๆนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยดราก้อนบอลแซดเหมือนกันอ่ะใช่ครับเบจิต้าครับผมยังเป็นสีส้มอยู่เลยโอ้เออยุคแรกเลยอ่ะตัวแรกเลยอ่ะพวกตัวพวกนี้เวลาทั้งที่ทางคุณพ่อไปญี่ปุ่นที่ไปซื้อของตัวอย่างมาทำขนมโอเดงย่าครับ
ครับคือแกก็จะพกพวกนี้มาติดพวกนี้มาบางทีเอามาเป็นรางวัลครับรางวัลพิเศษว่าสมมติเจอการ์ดพิเศษก็ได้เกมสดไปเลยโอ้หูอันนี้สวยฮะอันนี้แบบโอ้โหเดลิมอนไซอิ๋วครับสวยมากนี่ไม่ได้แกะมาเล่นเลยถูกไหมฮะครับก็ซื้อก็เก็บไว้เลยหูนี้แบบตัวละครดีด้วยฮาโตริฮะครับโอ้โหใช้คำว่ามัลติบอยเกมนะฮะใช่ครับโอ้โหเกมกดดันบอลนี่สุดยอดมากๆแล้วไล่มาฮะครับเซย่าตึงคุณผู้ชมบอกเลยตู้นี้ถ้าใครสายนี้ตึงแน่นอนอย่างเซย่าชิ้นเนี้ยสมัยก่อนราคาแพงมากไหนฮะชิ้นไหนชิ้นเนี้ยครับชิ้นนี้นะครับพันกว่าบาทซึ่งยุคนั้นเนี่ยการผมขอคุณพ่อครับครับแต่คุณพ่อก็ไม่ให้ผมง่ายๆนะแกก็บอกว่าให้ทำงานก่อนให้เขียนเป็นเล่มเกี่ยวกับพวกประวัติเซย่าครับเพราะว่าตอนนั้นแกก็ต้องพึ่งผมช่วงที่เซย่ากำลังดังมากในการเขียนต้องเขียนแบบเกี่ยวกับประวัติเซย่าเป็นเล่มๆให้แกแกถึงจะให้รางวัลนี้มานี่คือแบบเขาเรียกนะงานชิ้นแรกในชีวิตผมสกู๊ปสกู๊ปทำสกู๊ปเก้าขวบเก้าขวบทำสกู๊ปแล้วเหรอครับสุดยอดแล้วแปลเหรอฮะหรือว่าอะไรใช่ครับก็คือเหมือนกับว่าเขียนเนื้อเรื่องเขียนเรื่องเลยเราชอบดูมากก็ดูก็สรุปมาให้ประมาณสรุปอ่ะคิทาโร่ครับโอ้โหผู้ชมอย่างที่บอกของเล่นทุกอย่างเนี่ยมันจะมีเรื่องราวมันเหมือนเป็นไดอารี่สมัยก่อนโทรศัพท์ไม่มีมือถือโทรศัพท์ไม่มีกล้องถ่ายรูปใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้พวกของเล่นพวกนี้เชื่อมความทรงจำเกมกดรูแปงฮะครับใครมีกันบ้างตัวนี้โหดนะใครมีนี่ก็ตึงเลยละโอ้โหเดี๋ยวก่อนนี่อันนี้จะเป็นยุค90หลังๆแล้วอันนี้เรื่องวิงแมนใช่ไหมฮะใช่ครับตอนเด็กๆผมก็ชอบดูเรื่องนี้มากนะวิงแมนแปลงร่างเรียนแบบฮีโร่ใช่ไหมครับช่อง9ป่ะฮะฉายป่ะไม่แน่ใจน่าจะใช่นะครับช่อง9ทาแต่ผมอ่านหนังสือการ์ตูนทาซานนี่ทาซานทาจังจะดังประมาณช่วงปี93 94ซูเปอร์สตาร์ผมเมื่อเคยเห็นครั้งแรกเนี่ยเกมกดซูเปอร์สะครับแรงบันดาลใจของนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นทุกคนเอ้ยเดี๋ยวอันนี้โอ้โหเทพสมิงเลยก้าเกมกดนะฮะครับตัวนี้คุณพ่อซื้อมาเป็นรางวัลเยอะเลยครับก็ยังมีผมก็ได้มีเก็บไว้อยู่ใช่ไหมฮะเกมตัวนี้เหมือนตอนรุ่นนั้นจะแบบฮิตอยู่ครับอ๋อฮิตเพราะโอเดนย่านี่เองแล้วก็นะฮะโอ้โหทางในก็ยังมีอีกรุ่นนั้นนี่ปาแมนด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวฮะนั่นอะไรฮะเพิ่งเห็น2ตัว3ตัวนี้มีหมูกับอ๋อใช่อันนี้ก็เป็นพวกของเล่นก็ทอดไข่อะไรอย่างเงี้ยใช่ๆอ่ะมาต่อครับครับชาร์จนี้ฮะก็เป็นเกมเหมือนเกมมือครับสมัยก่อนที่มีเกมกดก็ต้องเล่นแบบแมนนวลใช่มั้ยใช่แมนนวลเป็นเกมที่ผมชอบที่สุดเลยตอนประมาณอยู่ป.1 นะครับก็คือเหมือนกับเป็นลูกเหล็กใช่มั้ยครับแล้วเราก็ต้องผ่านฉากต่างๆอันนี้แบบว่าครับมันเป็นเส้นของมันใช่มั้ยโทมี่เลยเนาะใช่คือเป็นเกมอนาล็อกอ่ะแต่เป็นอันเล็กครับอุ้ยนี่ครบป่ะฮะครบเซนไหมเกือบๆยังไม่ครบโอ้ถือว่าหายากนะอันนี้ก็เบสบอลป่ะใช่ครับแต่เขาทำเป็นอนาล็อกนะเล่นคนเดียวแหละใช่ครับเล่นคนเดียวให้ผ่านไปเรื่อยๆอ่ะใช่ครับชนะใจตัวเองอ่ะคือมันเหมือนเป็นการฝึกสมาธิจบก็จบด้วยตัวเองคือถ้าผ่านก็ตัวเองก็รู้สึกอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนเห็นนะหรือไม่ก็แบบเล่นลูกเดียวแล้วผัดกันเล่นถูกไหมฮะครับตายออกอะไรเงี้ยใช่เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันขอดูข้างในได้ไหมอันนี้น่าสวยนะนี่เป็นเกมหยดน้ำป่ะไม่ใช่ก็คือแบบนี้แต่ว่าใหญ่ครับนี่ครับเอาลูกเล็กอันนี้ไม่เคยเห็นผ่านฉากต่างๆผ่านฉากโอ้แต่ก็ทำแบบว่านี่ฮะหลากหลายมากเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเกมน้ำก็เป็นเรื่องราวไอ้เกมน้ำเนี่ยยุคนึงบ้านเราฮิตมากใช่มีห่วงอะไรไหมมีปลาโลมาห่วงมีน้ำสมัยก่อนก็เล่นที่ร้านหมอฟันเหมือนกันรู้จักเกมอ๋อเหรอฮะครับร้านหมอฟันมีแถวไหนเนี่ยเขาแบบว่าโอ้โหร้านนี้ล่อดีจังเลยโอ้โหสุดยอดอันนี้ใส่น้ำไม่ได้ใส่ใช่ไหมไม่ได้ใส่โอเคโอ้แต่เกมน้ำนี่หายากแล้วนะยุคนึงก็ฮิตมากๆนี่โทมี่เนาะใช่ครับตัวนี้ก็คือจะเป็นของเล่นที่มีทุกบ้านอันนี้ครับรถแข่งนะฮะคลาสสิกเสียงดังใช่ครับเดี๋ยวนะคุณผู้ชมย้อนมาเกมน้ำหนึ่งเล่น2คนพร้อมกันนะใช่ใช่คนละฝั่งนะครับแข่งกันแข่งกันนะชุดบาสได้เข้าโกชุดเตะบอลได้เข้าโกอะไรเงี้ยชุดบาสเข้าห่วงอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะไล่มาฮะลงมาถึงตรงนี้ฮะโอ้โหของดีเลยยุคเครื่องเกมวิดีโอเกมแล้วครับอันนี้คือไล่เจนมาเลยเหมือนกันนะใช่ครับก็คือมันจะเริ่มพวกอัตลิใช่ไหมครับแล้วก็มาแฟมิคอมเนี่ยครับแฟมิคอมก่อนนะอันนี้คือเครื่องในยุคของเราเองหรือว่าเก็บทีหลังอันนี้เก็บทีหลังแต่ยุคที่ผมมีอยู่ผมก็มีโชว์อยู่โอเคโอเคอ๋อเกมบอยงานกล่องนะฮะก็คือจะเป็นแบบใหม่แกะกล่องเลยเกมบอยอ้วนนะนี่ฮะหูฟังยังอยู่เลยเมกาไดรฟ์น
นะฮะเกมเกียร์งานกล่องนะคุณผู้ชมสวยๆนะ Nintendo 64 Super นะฮะนี่ๆๆกล่องเกมบอยเกมบอยคลาสสิกนะกล่องนี้กล่องคลาสสิก PlayStation นะฮะแล้วก็อ๋อมีของใหม่มินิอะไรก็ว่าไปออกครั้งตอนที่ผมเล่นครั้งแรกก็คือปี2532ครับครับเกมบอยเกมบอยนะฮะตื่นเต้นมากเอาไปโรงเรียนนี่หล่อเลยใช่ครับเพื่อนขอเล่นกันเติมครับไม่ได้เล่นเอามาต่อฮะมาถึงยุคคุณเหล็กกันแล้วใช่ครับขบวนการ5สีนี่ตามเก็บทีหลังหรือว่ามายุคนั้นเลยฮะมีปนกันครับโอเคครับส่วนใหญ่จะตามเก็บทีหลังซาวอนคั่นตัวเนี้ยครับใช่ไหมฮะซาวอนคั่นใช่ไหมครับเนี่ย3สีตัวนี้จะเป็นฐานซาวอนคั่นครับซึ่งตัวนี้ตอนนี้ราคาแพงมากซาวอนคั่นนี่ถือว่าเป็นยุคแรกๆเหมือนกันนะที่ฉายในไทยถูกไหมฮะใช่ครับกระบวนการแต่3คนใช่ไหมสำคัญ3คนยุคแรกที่ฉายคือจะเป็นไฟฟ้ามนุษย์ไฟฟ้าเดนจิแมนใช่ไหมฮะมนุษย์ไฟฟ้าช่อง5จำไม่ได้ครับสักอย่างตัวนี้ก็คือข้างในก็จะเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยจะเป็นหุ่นเหล็กครับผมก็เพิ่งรู้นะว่าข้างว่าบนหัวมันเป็นอะไรนะทำอะไรไม่ได้ครับใส่ปืนเราดูปืนโชว์ไม่รู้หัวมันคือทำด้วยมันคือใส่อะไรไม่รู้อันนี้คนการอะไรฮะไบโอแมนครับไบโอใช่ครับไบโอแมนใช่ก็จะใหม่มานิดนึงใช่ครับอันนี้ล่ะฮะอันนี้จะเป็นโกกุนไฟโกกุนไฟใช่ครับมี5ตัวจะเกี่ยวกับพวกอะไรนะไม้ตายคือพวกยิมนาสติกต่างๆใช่ครับอันนี้คือซาวันคั่นใช่ไหมซาวันคั่นครับซาวันคั่นนี่3ตัวใช่ไหมใช่ครับคลาสสิกนี่คือเล่นกับพี่น้อง3คนนะเล่นตลอดอ๋อแดงเหลืองน้ำเงินผมเป็นสีแดงพวกผมเป็นพี่คนโตแดงนี่นกแย่งแดงกันใช่แย่งแดงกันเหลืองนี่เสือเหลืองนี่คือแบบแย่งกันไม่เป็นน้ำเงินฉลามใช่ครับฉลามโอ้อันนี้มันเป็นอะไรฮะโมเดลเหรอเป็นหุ่นเหล็กหุ่นเหล็กเหรอกล่องสวยมากเลยอ่ะครับและนี่คือขบวนการอะไรฮะไดนาแมนใช่ครับไดนาแมนนะฮะเกี่ยวกับพวกใช้พลังไฟฟ้าเป็นหลักโอ้นะฮะตัวชมพูก็ไม่มีใครเป็นอยู่ละครับเพราะอย่างตัวนี้ปัจจุบันอย่างตัวพี่พลาดรู้ไหมว่าตัวไหนแพงที่สุดอันนี้ลองทายดูก็ต้องจะเป็นเดี๋ยวนะคือตามเบสิกอ่ะสมัยก่อนอ่ะตัวไหนที่คนไม่ฮิตอ่ะจะแพงใช่ใช่ไหมฮะผมเดาว่าโอ้โหเขียวหรือเหลืองไม่รู้สักตัวฮะเป็นชมพูครับอ้าวเหรอชมพูแพงสุดไม่ซื้อชิ้นอ๋อชมพูไม่ซื้อชมพูเลยแพงใช่ไหมครับโอ้ปัจจุบันราคาตัวนี้อยู่ประมาณแสนกว่าบาทชมพูตัวนี้นะฮะใช่ใช่ตัวนี้ครับตัวนี้เหรอใช่แสนหนึ่งเหรอฮะกล่องเนี้ยแสนหนึ่งพระเจ้าในขณะที่กล่องอื่นเท่าไหร่ฮะกล่องอื่นก็ปะปายแพงเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แพงพันหมื่นเงี้ยเหรอครับใช่ครับเหรอแสดงว่าหายากจริงครับโอ้โหตึงอย่างไบโอแมนตอนนี้ถ้าครบชุดเนี่ยก็ราคาหลายเป็นแสนเหมือนกันเหรอฮะชุดเนี้ยนะคนฝรั่งเศสก็ชอบไบโอแมนมากอ๋อเหรอแล้วก็มาแย่งซื้ออ๋อไปฉายที่ฝรั่งเศสแล้วเขาชอบใช่ชุดนี้ไม่รวมหุ่นใช่ไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะหุ่นอยู่ด้านหลังหมายว่าหุ่นตัวนี้ไม่เกี่ยวมันอยู่ในชุดเซตนี้แค่5ตัวถูกไหมฮะใช่ครับก็หลักแสนเหมือนกันครับโอ้โหอันนี้ซื้อมานานยังฮะชุดนี้นานแล้วซื้อมาตัวละ1,000-2,000โอ้โหตอนนี้สบายแล้วขึ้นอย่างกับขึ้นกับทองอีกลูกนี้ผมซื้อซ้ำไปเยอะๆก็ดีใช่ไหมไอ้อันนี้หุ่นเลยนะผมลืมนะไบโอแมนใช่ไหมใช่ครับก็คือเหมือนกับพอสัปดาห์แพ้ปุ๊บมันก็ต้องขึ้นไปตัวใหญ่แล้วก็มาสู้แล้วพระเอกก็ต้องขึ้นหุ่นยนต์เอาหุ่นยนต์มาสู้ก็คือเป็นกลยุทธ์หลอกขายของเด็กสมัยก่อนอันนี้ไบโอแมนนะใช่ครับไบโอแมนนี่โอ้โหนี่เซ็ตเลยนี่โหดเลยใช่ครับอันนี้จะเป็นแบบของเล่นที่แบบไม่ได้แพงมากสมัยนั้นเป็นตอนนี้ก็ตึงแล้วฮะอันนี้ก็ไม่ได้แพงตอนนั้นละธรรมดาตอนนี้โหดละใช่ครับอ๋อนี่คือเป็นคอกพิทของเขาเหรออ่าใช่คอกพิทบังคับเหรอครับคอกพิทเนี่ยสมัยก่อนเป็นเกมอะครับสัก20ปีก่อนอะเออที่ของถมมาขายกันกล่องละ250เองอะผมซื้อมา10กว่ากล่องซื้อมาเก็บเองเหรอฮะของแท้ด้วยเหรอใช่ครับแล้วก็ซื้อขายไปบางส่วนด้วยพระเจ้าเอาไปขายให้ตอนนี้แม่งตอนนี้โอ้โหขึ้นไปเยอะแล้วเอาสูงไป2ตัว3ตัวเลยเนี่ยแล้วก็มีของเล่นเด็กผู้หญิงอุ้ยข้างในโหดมากอะเป็นตุ๊กตาเยลโล่4เซตเหรอฮะพิงค์5เซตใช่อู้คืออันนี้คนไม่ค่อยซื้อแน่ๆใช่เป็นตุ๊กตาใช่ไหมฮะกลายเป็นแรไปเลยครับอ๋ออะไรอ่ะหมวกเหรออ่ะใช่ครับหมวกจริงๆเหรอครับนี่ครับมี5สีอ๋อหมวก5แค่หมวกจักรยานได้เลยนะครับคล้ายๆอย่างนั้นโอ้เนี่ยครับแล้วก็ต้องมีขายานะครับเป็นสูตรสำเร็จของต้องมีฐานต้องมีฐานครับนี่ไอ้ฐานจะมาตัวแรกแล้วก็ประกอบไล่กันไปปุ๊บๆจนถึงหัวคือขายได้ทุกอย่างแล้วใช่เอาทุกอย่างแม่งหล่อหมดเนี่ยหุ่นยนต์อันนี้คือมาครบเซตละอ่าใช่ครับเนี่ยเด็กๆใครมีอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหเพื่อนแม่งรักตายอ่ะอันนี้คือหุ่นเดี๋ยวนะฮะห
ุ่นอะไรวะสมันคันอันนี้สมันคันใช่ไหมฮะสมันคันหุ่นสมันคันผมจำไม่ได้แล้วว่าหุ่นสมันคันเป็นยังไงได้ดูได้ดูสักนิดนึงหุ่นสมันคันนะฮะอันนี้ของญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะฮะของเก่าเลยแบบว่ามันแปลปัญญาได้ด้วยเหรอฮะประกอบเป็นหุ่นแล้วแปลปัญญาได้ด้วยโอ้โหผู้ชมใช้คำว่าอย่างตึงครับอันนี้ก็จะเป็นแบบมิ้นท์นะครับก็คือคู่มือก็ยังอยู่โอ้โหเนี่ยนะฮะนี่ฮะหน้าตาอย่างนี้นะที่ทีเด็ดเลยคุณผู้ชมเด็กๆเวลาจะเล่นอันนี้หายประจำฮะครับแล้วของเล่นยุคนั้นก็มุกเดิมๆครับก็คือต้องยิงมิสไซล์เออนี่ไม่แกะเลยนะนี่คือไม่ถอดออกมาเล่นเลยนะครับคือฟองโฟมอะไรยังอยู่หมดเดี๋ยวขอดูหน่อยนี่คือแบบคู่มือครับคู่มงคู่มือยังอยู่ครบนะไอใช่ครับวิธีการใช้นะใช่อันนี้วิธีประกอบโอ้โหไอตัวนี้หายก่อนเพื่อนผมจำได้ครับแม่งไม่มีเหลือไปหมดอะเพราะเราต้องยิงไงครับใช่ฮะต้องยิงออกแล้วแม่งก็ไม่สนใจไม่เก็บไม่อะไรเด็กๆใช่ครับไม่สนใจอ่ะโหดจริงฮะโหดจริงฮะอันนี้สวยมากคู่มือสมัยนั้นก็ครับความคลาสสิกสวยมากๆสวยมากๆอ๋ออันนี้ยานแบบแต่งเป็นยานได้ใช่ไหมซึ่งมีอะไรของแถมไทยอาจจะแบบได้รับแรงบันดาลใจมาพอสมควรอยู่แถมรองเท้าแถมอะไรเงี้ยโอเคฮะโอเคฮะอันนี้โหดจริงอันนี้ความทรงจำผมเชื่อว่าโอ้โหหน้าเซียนออโต้ลอยมาเลยอันนี้ก็เซียนหุ่นตู้นี้ก็ทรงคุณค่ามากๆเลยนะฮะ cross inbox โอ้โหโกคุณไฟใช่ครับมีทุกซีรีส์ดูยังโหดอันนี้อะไรฮะอันนี้จะเป็นเกมกดเกมกดเหรอฮะเกมกดแบบอันนี้หน่อยคนไกลซับซ้อนโอ้โหเป็นโต๊ะอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับเหมือนทำเป็นเหมือนตู้เกมเลยใช่ใช่โอ้เสียไฟเลยใช่มีไฟโอ้โอเคฮะอันนี้ตึงเลยฮะอันนี้ไม่เคยเห็นเลยอันนี้อะไรอันนี้ก็เป็นฐานเหมือนกันครับเนี่ยคล้ายๆบังคับอย่างอ๋อโอเคเป็นคอฟฟิตเหมือนกันใช่ครับคอฟฟิตอ๋อนี่กล่องเขาเลยนะอันนั้นอ่ะกล่องเกมกดเนี่ยนะอ๋อใช่อุ้ยสวยโอ้โหตัวนี้ก็นะฮะแล้วของเล่นสมัยก่อนเนี่ยของเล่นญี่ปุ่นยุค80เนี่ยครับความคงทนเนี่ยให้เลยใช่ไหมฮะสูงมากใช่ไหมใช่ครับทำมาดีมากอะแมคานิกแบบไม่ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องไอ้ตรงใส่ฐานนะว่าขึ้นสนิมนะคือผมเก็บผ่านความชื้นมา20กว่าปีแทบไม่มีอะไรเลยครับคือไม่เหมือนพวกเซนเซย่าที่แบบเหมือนกับว่ามันจะออกซิไดซ์ได้มาฮะต่อฮะอันนี้ก็จะเป็นตำรวจซีรีส์ตำรวจอวกาศโอ้โหเอาแล้วซีรีส์ตำรวจอวกาศทุกท่านข้างบนเป็นยานบิ๊กสเกลครับอันนี้ของอะไรฮะอันนี้จะเป็นซาวันคันบิ๊กสเกลซาวันคันใช่คือสเกลใหญ่ใช่ก็คือเป็นยานเลยยุคนี้คือแบบอันนี้ถือว่าใหญ่ละในยุคนั้นนะครับอันนี้ก็คือเอ้าเดนจิแมนรถไฟฟ้าเหมือนกันใช่ก็ตัวหายากชมพูตัวนี้ผมมี2ตัวพี่แดงเนี่ยได้จากงานวัดครับตู้ยิงปืนที่เวลาเขามาใส่ที่ยิงปืนครับแล้วพอยิงปุ๊บมันก็ขยับไปขยับมาเด็กๆก็จิ้มกันว่าผมก็ไปขอซื้อเข้ามาอ๋ออันนี้คือตำรวจอวกาศใช่ไหมฮะจีบันใช่ไหมฮะเกียร์บันครับอันนี้เกียร์นะใช่ครับเกียร์บันเกียร์บันตัวสีเงินใช่ครับเป็นตัวแรกเลยของซีรีส์ตำรวจอวกาศเกียร์บันคือตัวแรกนะครับโหอันนี้โหดจริงอันนี้ยานเขาหรอใช่ยานเขาเดี๋ยวนะฮะนี่คือเกียร์บันนะช่อง9ป่ะฮะใช่ไหมใช่ช่อง9เหรอเกียร์บันช่อง9ที่ว่าเดี๋ยวนะต่อสู้ที่บรรยากาศมาคุนี่คือเกียร์บันป่ะใช่ครับมาจากใช่ไหมฮะเกียร์บันคือบรรยากาศมาคุครับเขาบรรยากาศมาคุก็คือเหมือนกับศัตรูออกมาแล้วเขาเปลี่ยนโลกไปสู้หรือเปล่าใช่ป่ะจำไม่ได้ครับก็คือเหมือนกับเขาเลยนะสู้แบบชี้เป็นชี้ตายกันในนั้นนะโอเคโอเควัดกันเลยว่าจะอยู่จะรอดแล้วสีแดงนี่คือชาลีบันครับนี่คือชาลีบันใช่ครับอันนี้คือเกียร์บันอ่ะใช่ครับชาลีบันสีแดงนะใช่ครับโอ้โหสมัยนั้นหุ่นเหล็กจะฮิตครับที่ข้อต่อเป็นแบบเหมือนกับสปริงใช่ครับบิดไปบิดมาได้บิดไปบิดมายิงจรวดทำได้แค่นี้ครับใช่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 ไม่มีไฟไม่มีอะไรนะใช่ครับแต่เหล็กหนักเลยนะครับเหล็กหนักๆเลยนะอันนี้ก็อ๋อขี่สกูตเตอร์ฮะมันไอ้ขี่เจ็ตสกีไม่ใช่เจ็ตสกีมอไซค์นะมอไซค์แบบโอ้โหกูจะสวยมากดีไซน์แบบมันไม่น่าเชื่อนะดีไซน์กันแบบ50 40ปีอ่ะใช่ครับแต่มันดีไซน์มันสวยมากนะมันคมอ่ะคือเหมือนข้ามกันเวลาไปนะมาดูอย่างนี้ก็ยังรู้สึกเฟี้ยวอยู่ครับและตัวสีนี้คืออันนี้คือไชเดอร์ครับไชเดอร์ครับตัวนี้จะมีลูกเล่นจุดเปลี่ยนก็คือปืนอวกาศเท่านั้นครับก็คือในปืนเนี่ยมันจะมีเป้าอยู่โอ้ยตัวนี้ก็ใช้เล็งศัตรูไชเดอร์นี่ผมไม่ได้ดูแล้ววะตัวนี้ตอนเด็กผมซื้อไปหลายอันเลยปืนเนี้ยโอ้ไชเดอร์นี่ผมไม่ได้ดูแล้วผมน่าจะไปทางอื่นแล้วตอนนั้นกระติกน้ำก็มีอ่ะใช่ครับใน3ตัวนี้พี่ช้างชอบตัวไหนสุดไชเดอร์ครับ
เพราะว่าผมชอบปืนอากาศครับอ๋อชอบปืนตอนนั้นเอามาเล่นอ่ะเอามายิงมันเป็นเครื่องเหมือนเครื่องคล้ายๆเครื่องฉายหนังนะครับฉายไปแล้วเหมือนกับว่าเรายิงแล้วมันก็ระเบิดครับใช่มั้ยแต่ว่าพอเราไม่ยิงมันก็ระเบิดแล้วก็งงเอ๊ะทำไมมันยังระเบิดอยู่ อ๋อไซเดอร์มันห่างกันเยอะมั้ยที่เขามาฉายในไทยอ่ะไม่นานครับก็คือจบๆไปเลยก็คือเป็นตอนๆไปแค่ยาวๆไปอุ๊ยตัวนี้แมชชีนแมนที่แบบรถมันต้องนอนไปขับใช่ไหมฮะผมจำได้อยู่แมชชีนแมนโอ้นี่รถเขาต้องนอนเงี้ยคือแบบประหลาดมากตอนนั้นคือแบบแม่งพรีเซนต์ด้วยการนอนขับอ่ะใช่ครับมันไม่รู้ถนัดหรือไม่ถนัดแต่แม่งแบบเร็วแน่ๆแมชชีนแมนก็ถือว่ามันก็มาหลังพวกนี้หรือเปล่าฮะหรือว่าพอใช่ครับหลังครับมาหลังอีกนะครับเฮ้ยผมจำได้ทำไมแมชชีนแมนผมจำได้วะทำไมไอ้ไทเดอร์ผมจำไม่ได้วะงงวะมันข้ามไปตอนไหนวะเนี่ยแมชชีนแมนนะฮะสวยมากนี่หน้าตาอย่างนี้แมชชีนแมนอะคล้ายๆรูปคอปเนี่ยครับผมว่าคล้ายๆหลายๆตัวจัดเดทมันปนกันอ่ะใช่ไหมก็เป็นวิงแมนวิงแมนนะฮะวิงแมนนี่สนุกมากวิงแมนวิงแมนแต่กลับไม่ค่อยดังนะครับวิงแมนในไทยผมว่ามันยังไม่ดังเท่าไหร่ครับล่างนี่คืออะไรฮะก็จะเป็นยานดีเอ็กซ์ของเขาครับอันนี้กอตนาโอ้โหอันนี้ประกอบหลายตัวถูกไหมใช่ที่ว่าขาเป็นคนนึงครับมีแบบเปิดกล่องอยู่อันนี้ใช่ไหมฮะก็อดมาร์ทนะตัวนี้คุณผู้ชมเนี่ยขาตัวนึงขา2ตัวคนละข้างแขนก็คนละตัวสีแดงก็อยู่บนหัวอะไรเงี้ยนะเด่นๆอะไรเงี้ยนะตามสไตล์อันนี้อะไรฮะปืนเหรออ่ะปืนสมันคั่นปืนสมันคั่นเหรอครับหุ้ยวู้เท่าจริงเลยมึงเนี่ยใช่ครับเท่าจริงเลยนะฮะไม่เคยแกะแน่นอนใช่ครับนิ่งในกล่องถ้าแกะปุ๊บรู้ปั๊บโอ้โหราคามันต้องถามแล้วไปรู้เท่าไหร่แล้วหาไม่ได้แล้วญี่ปุ่นยังเดินหาไม่เจอเอาง่ายต่อฮะอันนี้ DX ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นยานดีรถไฟฟ้าเดนจินแมนเดี๋ยวนะฮะผมเจอสิ่งที่ผมตกใจอยู่ไมเคิลกับใช่อิคิวซังใช่ครับมันอยู่ด้วยกันไมเคิลคือแมวไมเคิลนะคุณผู้ชมคนน่ารักอะแต่ผมกลับชอบตัวโกงมันไอ3สีอ่ะอ๋อเหมียวชีล่าครับใช่มั้ยเหมียวชีล่าโคตรน่ารักเหมียว3สีอีคิวซังโหอีคิวซังเป็นเดินเหรอฮะใช่ครับคอยลานถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะแถมจากรองเท้าถุงเท้าสักอย่างแต่นี่คือไม่ใช่ไม่ใช่ครับเพียวๆเลยครับของอีคิวซังหาไม่ง่ายนะใช่ครับตึงแล้วนะข้างในอาซาลียิ่งหายากเลยไอหุ่นนั้นใช่มั้ยฮะนั่นข้างในสุดเลยอาซาลีที่จะก่อนเด็กผู้หญิงจะชอบดูเรื่องนี้ครับโอ้อาซาลีใช่ครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนจำไม่ได้แล้วว่าเด็กๆเลยครับผมจำเนื้อเรื่องไม่ได้แล้วว่าเด็กมากมันเป็นอะไรประมาณพี่น้องทะเลาะกันครับพี่กับน้องช่อง9ป่ะไม่แน่ใจน่าจะฉายอ่ะเพราะผมได้ดูอ่ะถ้าไม่ผมต้องได้ดูผมต้องฉายสักอย่างโอ้อาซาลีจำได้ว่าชื่ออาซาลีคนเขียนก็เก่งนะครับเรื่องในครอบครัวเขียนได้แบบหลายตอนเลยโอ้อาซาลีลืมไปแล้วเนี่ยอยู่ในหลืบสมองมากพี่ช้างพูดมาเมื่อกี้ปึ้งเลยแล้วนี้อะไรฮะชั้นนี้ไหนครับทั้งหมดเนี่ยคืออะไรผมมีอันนี้ด้วยครับพาราไซต์พาราไซต์หาของเล่นค่อนข้างยากปรสิตเหรอใช่ครับโอ้ดีพี่ภาคเคยดูไหมครับสนุกมากเคยเน็ตฟลิกซ์มีฮะครับมาทำใหม่ใช่ครับแล้วก็ข้างล่างน่าสนใจฮะอากิระอากิระใช่ครับอันนี้การ์ตูนแบบยุคดังของแบบยุค90นะ90ใช่เป็นหนังเนอะ90ต้นๆเลยออกมาแล้วแบบไซไฟแบบโคตรโหดผมจำได้ว่าพ่อพาไปดูอยู่ที่โรงหนังดังมากตึงดูไม่ค่อยรู้เรื่องครับใช่ฮะแล้วรู้ว่าภาพสวยครับใช่ครับรู้ว่าภาพโดดเด่นครับโอ้โหคุณผู้ชมนี่ยานเขาเหรออ่ะอันนี้ยานชาลีบันยานชาลีบันใช่ไหมฮะครับผมจำไม่ได้จริงๆยานชาลีบันหน้าตาอย่างเงี้ยลืมไปหมดแล้วเนี่ยจำไม่ได้เลยโอ้โหแล้วนี่มีขี่โอ้โหท่าขี่แบบสุดเลยถ้าขี่ที่แบบว่ามึงขี่ได้โลเดียวมึงเนี่ยเมื่อยไข่ไม่ใช่เมื่อยเข่าฮะเมื่อยไข่แล้วเมื่อยเข่าเฮ้ยผมเห็นตัวนี้เดี๋ยวจะผ่านไม่ได้นะผู้ชมอันนี้จะเป็นหุ่นเกียร์บันสวยมากอ่ะครับเปิดไฟได้ด้วยนะฮะส่งเสียงร้องได้ผู้ชมตรงนี้ว่าจำกันได้แล้วอ่ะสาย90ตรงนี้ยังไงโกไลตันโกไลตันฮะเด็กๆยุคนั้นจำกันได้ดีว่ามันมีงานไทยแถมด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดผมก็มีอยู่นะครับเป็นตัวสีทองแล้วทำเป็นไฟแช็กป่ะฮะครับใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วตัวจริงเขาเป็นอะไรอ่ะหมายถึงว่าเขาเป็นไฟแช็กครับก็เป็นไฟแช็กแหละใช่ไหมใช่โอ้โหนี่แบบ
นี่คือจากหลายซีรีส์เลยใช่ไหมฮะครับเอ๊ะมันมีหลายตัวเหรอฮะมีหลายตัวครับแต่ว่าผมยังเก็บไม่ครบครับพอดีชอบแต่ตัวพระเอกอ๋อคำว่าไลตันมันมาจากไลท์ไฟแช็กถูกไหมฮะอ๋อโอเคเด็กๆไม่รู้เรื่องเลยจะจำได้ว่าดูดิแต่สีมันทองแบบนะทองมันต้องทองอลามอ่ะใช่นี่เนี่ยทองเงี้ยทองเงี้ยสวยสวยงี้สวยโหตึงมากฮะโกไลตันมันเป็นหุ่นของเรื่องอะไรเรื่องโกไลตันเลยเหรอฮะมันคือพระเอกเลยใช่ไหมอ่าใช่ครับแต่แบบมันตลกเนอะมันเหลี่ยมๆแปลกๆว่ะใช่ครับนะมันแบบไม่ค่อยแบบดูไม่ค่อยปัดเปรี้ยวอ่ะผมว่าดังที่เมืองไทยเพราะว่าพวกของงานไทยเนี่ยงานที่แบบเอาเข้ามาทำเยอะใช่ไหมราคาไม่แพงใช่ครับใช่ไหมงานที่คนไทยชอบอยู่ตามแผงแบบร้านซาปัวขายขนมเออมันโกไลตันมันอยู่เยอะอ่ะใช่ใช่ครับผู้ชมฮะต่อฮะมาเป็นดราก้อนควีสโอ้โหนี่ฮะเห็นแล้วนึกถึงอาจารย์เลยดราก้อนควีสก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมชอบมากอืมครับเล่นเกมด้วยไหมฮะมีเล่นด้วยครับเล่นด้วยนะของดราก้อนควีสที่เป็นซีรีส์นี้ผมไม่เคยเห็นเลยฮะโทษนะฮะตัวนี้แบบมันจะเป็นของทางแซมเลยนะครับเนี่ยของที่แซมเล่นตอนเด็กๆเลยเนี่ยซื้อที่โซโก้199บาทไม่เคยเห็นเลยอ่ะนี่งานขายในไทยเหรอฮะใช่ครับงานขายในไทยอุ้ยนี่คือซื้อตอนยุคนู้นเลยอ่ะใช่ใช่ตึงคือของที่เราเล่นเองจริงๆนะโอ้โหคือเราเห็นงานญี่ปุ่นจนชินไงแต่งานที่มาขายในไทยแต่เนี่ยเห็นนี้รู้เลยครับอันนี้น่าจะซื้อที่ฮ่องกงอันนี้ฮ่องกงครับซื้อฮ่องกงนะฮะมันก็มีหลายที่แหละแล้วก็มันจะมีตัวพิเศษอยู่2ตัวเ นี่ยครับก็คือจะหายากสุดก็คือจะเป็นไดกล่องสีน้ำเงินเนี่ยครับแล้วก็เลโอน่ากล่องสองกล่องเนี่ยนะครับนี่คือกล่องติดเทปอยู่ผมไม่กล้าแกะมาโชว์งานหายากใช่ไหมครับใช่ครับสองตัวเนี้ยเอ๊ะอยู่มีนี่มาคอสป่ะเอ๊ะหรือเรื่องอะไรไหนครับอันนั้นลิงแมนครับผู้หญิงเนี่ยนะใช่ลิงแมนนางเอกเหรอฮะใช่ครับเฮ้ยหน้าเหมือนฮิคารุในเรื่องออร์เรนโรสเลยใช่คล้ายๆเลยเออผมนึกว่าฮิคารุแต่โมเดลแบบป้อมนิดนึงนะใช่ครับโมเดลจะป้อมนิดนึงโอ้โหนี่ก็ตึงฮะต่อฮะที่นี่ดูมันจริงสุดยอดอ่ะชั้นล่างก่อนเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นเกมฟุตบอลยอดฮิตสมัยที่พวกเราเด็กๆทุกคนก็ซุปเปอร์คัพซ็อกเกอร์เคยเล่นกับทุกคนเวิลด์แต่มันออกมาหลายเวิลด์ชั้นมากถูกไหมฮะใช่ครับอันนี้คือหนึ่งเวิลด์ที่ใช่แต่ว่าที่ผมของผมมีเหมือนกันแต่ตรงเนี้ยของผมจะเป็นรุ่นคลาสสิกคือจะเป็นสแตนคนดูอ๋อครับซึ่งก็มีในนี้ก็มีมาเรียนเนี่ยคือนี่คือสแตนคนดูอันนี้นี่ใช่ครับรูปนี้เลยนะเป็นรูปนี้แหละครับเกมนี้ถ้าใครทันนี่จะเข้าใจความสนุกของมันนะว่ามันเดือดจริงๆนะเป็นเกมฟุตบอลมาก่อนการอ่ะเราเล่นกันแบบเด็กๆคืออันเนี้ยคือฟาดฟันเหนียวลูกบอลจะหายก่อนแล้วแม่งก็หาและแทนยากมากลูกเหล็กอะไรก็ลำบากครับแล้วสุดท้ายก็หายไป ไม่ได้เล่นอ่ะเพราะบอลหายคนเก่งครับยูยูฮากุโชอันนี้เป็นงานผ้าเหรอฮะเป็นใช่ครับโอ้งานผ้าฮะว้าวยูยูของเล่นก็จะไม่เยอะมากครับยูยูนี้ก็เอาเรื่องฮะครับแล้วพวกนี้เป็นตัวเล็กครับผมแอบเหลือไปเห็นซูเปอร์สะใช่ไหมฮะซูเปอร์สะใช่ซูเปอร์สะของเล่นก็ไม่เยอะเหมือนกันครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมกดครับแล้วก็พวกงานผ้าครับนี่ตัวไหนฮะจำหน้าไม่ได้ทั้งตัวเขาทำไม่เหมือนเลยมีอากาบายาชิครับมิซากิครับนี่มิซากิเหรอใช่ครับแล้วก็ฮิโยงะใช่เหรอฮะใช่ฮิโยงะหน้าอย่างนี้เหรอใช่ครับหน้าดูหน่อยครับมิซากิเนี่ยครับว่าอากาบายาชิครับหมวกไปไหนหมวกอยู่ข้างล่างครับอ๋อมีหมวกถึงรู้ว่าเป็นอากาบายาชิโอ้โหบริษัทไหนทำเนี่ยนี่โอ้โหหมดการเลยฮิกะหน้าอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็โหพี่พาน่าจะผูกพันอันนี้โดนนะโหดมันฮาครับอันนี้อ๋อนี่โหดมันฮาพี่พาเป็นพิธีกรอยู่ฮะอันนี้โหดนะอันนี้จะเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นเลยครับคืออันเนี้ยในไทยอ่ะที่เข้ามามันก็แพทเทิร์นอันนี้เลยแต่ว่าไอ้ตัวติ๊กเกอร์กับรูปแบบมันไม่ใช่ติ๊กเกอร์อันนี้มันเป็นเรื่องอื่นครับแต่ผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยอันนี้โหดมันฮาเลยใช่ไหมฮะโอ้โหก็คือจะเป็นลูกเหล็กฮะทุกท่านลูกเหล็กตรงนี้เราก็กดให้มันเด้งขึ้นแล้วเขาจะมีฐานอ่ะไอ้พวกนี้จะสลับไปสลับมาก็จะแบบขึ้นไปเรื่อยๆตึงมาข้ามสะพานตรงกันแล้วปึ้งกระโดดขึ้นมานี่อันนี้ติดแม่เหล็กแล้วมาตรงลงนี่ขึ้นลิฟต์มานี่มาส่งลงนี่เข้าประตูอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ตรงนี้กดจัมป์ให้มันโดนตรงนี้จังหวะที่มันสวิงมาแล้วก็มาลอดรูลงมาเริ่มใหม่ยากจริงๆใช่ไหมยากมากคือถ้าเล่นแบบรูดเดียวจบอะคือต้องเอาให้ได้อะใช่ต้องเด็กๆก็เหมือนการเล่นตัวเดียวผัดใครตายก็ออกอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นนี่กล่องเลยเนาะใช่สุดยอดแล้วพวกตอนนั้นก็จะมีที่ดังก็คือปืนฉีดน้ำที่ด่านทาเคชิด่านสุดท้ายด่านท้ายที่ปืนใส่กระดาษใช่ใช่ใส่หัวมีขายปืนฉีดน้ำเต็มเลยโอ้แล้วปืนเขายิงดีมากครับยิงเหมือนใช่ปืนโหดมากในรายการแล้วใครชนะได้ในร้านเย็นแล้วตอนนั้นอ่ะใช่ไหมฮะก็จะโหดอยู่อันนี้ยูนะก็เป็นเกมซูเปอร์แฟมิคอมนะครับภาคหนึ่งภาคสองนะฮะแล้วมีเกมกดด้วยเหรอเกมกดยูครับใช่นี่นะฮะโมเดลอันนี้999รถไฟ999เดี๋ยวก่อนผมนึกว่าโอ้โหผมก็คิดว่ารถไฟธรรมดาชื่อเต็มเขาชื่ออะไรนะ Galaxy Express 999รถไฟสาย99ใช่ไหมฮะครับในวงหาเราเห็นมีทางรถไฟทอดไปไกลแสนไกลสุดตาน่าต่อยภาคแล้วใช่ไหมฟ้อง9อ่ะเรื่องเนี้ยล่าสุดการ์ตูนมีเอามาพิมพ์ใหม่ผมอ่านแล้วผมหลับตลอดเลยเหมือนผมจำได้ว่าเด็กสนุกผมเด็กโคตรแต่ว่าดูไม่รู้เรื่องนะครับเพราะมันเป็นแบบมันไม่ใช่การ์ตูนแบบป๊อปอ่ะปัชญาใช่ไหมฮะมันเป็นแบบมันลึกอ่ะมันไม่ใช่การ์ตูนการรู้ชีวิตของแต่ละที่ว่าเป็นยังไงมันไม่ใช่การ์ตูนแบบแอคชั่นสนุกอ่ะเราก็ดูเราก็แบบการ์ตูนทำไมกูรู้สึกแต่เด็กไม่คิดอะไรก็ดูไปเรื่อยๆแต่พอตอนโตทำไมกูง่วงวะตอนโตยังหลับเลยมันแบบมันแบบมันเป็นยานอนหลับอย่างดีรถไฟสาย99อ่ะนางเอกผมทองอะไรเงี้ยจำได้คินิกุใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้เฮ้ยโอ้โหอันนี้เป็นโมเดลตัวไหนเนี่ยไม่เคยเห็นเลยฮะค่ะเนี่ยโมเดลรุ่นแรกๆเลยครับตอนที่หนังการ์ตูนฉายไม่เคยเห็นซีรีส์นี้เลยฮะโอ้กล่องโคตรสวยเหล็กเลยอ๋อเหล็กเลยฮะใช่ครับผมนึกพลาสติกอุ้ยเหล็กครับคุณผู้ชมหนักเลยถึงว่าหนักดูลาเม้งเนี่ยสียังไม่ตรงเลยใช่สีแบบสีหลุดไปเลยอ่ะแต่นี่ของแท้นะครับดูกล่องรู้แล้วกล่องโคตรตั้งใจอ่ะครับโปปี้ครับโอ้โหบัฟฟาโลแมนบัฟแมนตัวที่ผมชอบที่สุดก็คือตัวนั่นครับโรบินมาร์โรบินใช่ไหมนี่โรบินมันเท่หน่อยโรบินมันเท่ไงหน้ากากแบบเท่มากเป็นฝั่งพระเอกด้วยยังโอเคนี่เทอร์รี่ก็คนสุดละเทอร์รี่นี่ครับโอ้ดูดีครบเลยตึงเลยนี่โหดเลยฮะยังไม่จบเฮ้ยอันนี้อะไรฮะอ๋ออันนี้เกี่ยวกับมันก็เป็นหุ่นยางแล้วก็แบบเอามาฐานแบบมาแข่งกันใครหุ่นยางหล่นกันนั้นก็แพ้โอ้โหเหรอใช่ครับคือเอามาอยู่บนแท่นนี้เหรอฮะใช่ใช่ใช่แล้วก็สลับอันนี้แล้วก็ชนกันเหรอใช่ครับอ๋อเหรอโอ้โหเป็นเวทีสู้เลยนะใช่ครับอันนี้เกมกดแบบที่เป็นแบบตู้เกมเป็นตู้เกมเนื้อเสียบไฟเหมือนกันครับอ๋ออย่างนี้เมื่อก่อนงานไทยเอามาถูกไหมฮะใช่มาทำเยอะเลยอ่ะตัวนี้นี่ตัวนี้เราจะคุ้นเคยจะอยู่ตามซาปัวนี่ของเล่นเขาใช้ชื่อ Muscle Man นะใช่ครับมาครับอันนี้เวทีนะฮะอันนี้เป็นตัวไขลานใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับเหมือนกับก็มาประลองกันบนเวทีนี้เหมือนกันชนแล้วล้มเหรอหรือไงใช่ครับโอ้อันนี้แต่แบบฟอนต์มันของจริงเลยนะใช่ครับตัวแบบแล้วก็มีเวทีประลองก็คือเหมือนกับใช้เล่นกับหุ่นยางเป็นหลักอันนี้เป็นคินิกุโคลอสเซียมใช่ไหมฮะครับโอ้อันนี้ใหญ่เลยอ่ะอันนี้เวทีใหญ่เลยนะแล้วก็ใช้กับไอตัวถ้าเป็นบ้านเราก็คือเอาตัวพวกนี้มาดีดปากกาดีดน่าจะอย่างนั้นครับก็คืออันนี้เหรอฮะไม่ใช่ดิคนละอันคนละอันกันอืมคือใหญ่จนแบบผมมองมาโชว์ไม่ได้ใหญ่จัดอันนี้อะไรนะฮะอันนี้เป็นตัวต่อแผงครับอ๋อตัวต่อแผงใช่ครับโอเคต่อฮะโอ้นี่นี่ดีนี่ก็หุ่นยางอันนี้คือหุ่นยางที่แบบงานไทยก็มีแบบเอาเรื่องรับอิทธิพลมาเนอะครับคือสมัยนั้นหุ่นยางนี่นิยมมากเออครับช่วงปี90ต้นๆนะอันนี้น่าจะแบบเซตใหญ่เลยนะน่าจะครบหลายตัวเลยใช่แล้วก็เป็นอันนั้นก็เป็นกล่องเวทีของตัวมิกกี้ฮะอ๋อโอเคกล่องนั้นนะฮะครับแล้วก็พวกนี้ก็คือโอ้มีอีกละอันนั้นเป็นเค้าเรียกนะตอนนั้นที่ทัวร์นาเมนต์แท็กทีมครับแต่ละเวทีก็จะมีความแตกต่างถูกมั้ยฮะใช่ๆอันนี้ถ้าประกอบใหญ่เลยยิ่งใหญ่อลังการเออโหดเลยอ่ะแล้วก็เป็นอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นเกมกดที่มันจะแบบคล้ายๆตู้เกมเอ้ยลาเม้งแมนตัวนี้คืออะไรฮะหัวโตอ่ะน่าจะเป็นกระปุกครับกระปุกใช่ไหมฮะใช่ใช่แล้วก็ตัวยางแบบยางเปลือยน่าจะใส่พวกหุ่นตัวยางเปลือยอย่างนี้นะฮะโอ้สินค้าลาเม้งแมนที่นี่เยอะเลยทีเดียวเยอะครับเป็นที่นิยมเลยแต่หายากแล้วนะฮะใช่แล้วก็อันนี้ของแบนไดผิดโดยประเทศไทยอ้าวเหรอฮะใช่ครับไทยลิขสิทธิ์เหรอ
ปล่าครับทำเขามาทำงานที่ไทยครับอ๋อทำงานที่ไทยเนทีมไทยแลนด์เลยครับโอ้โหหน้าตานิดนึงนะตัวต้นป้อมใช่ครับอันนี้ก็ลาเล่นแมนอีกแล้วใช่ครับโอเคจบไปกับตู้นี้นะฮะมาต่อกันที่ตู้นี้โอ้โหตู้นี้เดือดอีกเดือดอีกแล้วครับอ่ะข้างบนก่อนนะอันนั้นจะเป็นลานประลองลานประลองใหญ่นะฮะสมัยตอนโกคูยังเป็นเด็กอยู่เลยนี่การประลองครั้งที่หนึ่งหรือเปล่าเนี่ยใช่ครั้งที่หนึ่งเลยครับรุ่นนี้คลาสสิกมากคือไม่ใช่ครั้งที่หนึ่งของในเรื่องนะแต่เป็นครั้งที่หนึ่งที่เราได้ได้ดูใช่ใช่ใช่ไหมครับเพราะมันแข่งมา20กว่าครั้งละครับก็มีแบคทีเรียแมนด้วยไอตัวน้ำลายยื่นเนี่ยใช่ครับอยู่ครบหมดเลยอุ้ยอันนี้ฮอคอยเรดดี้บอลเหรอฮะใช่ฮอคอยเรดดี้บอลวู้นี่ครับรุ่นแรกเลยครับต่อมาเป็นฮอคอยอันนี้ไม่ใช่หอคอยคารินนะฮะหอคอยคารินอีกอันนึงนะนี่เลนที่บ้านนะใช่ครับอุ้ยอันนี้ผมไม่เคยเห็นของจริงเลยฮะอันนี้กล่องสวยมากนี่ใหญ่เลยใหญ่ครับเบลเลอร์เลยนะฮะนี่ครับมันรู้จักกลรู้จักกลรุ่นแรกของเลนที่บอลนะฮะแล้วก็ลงมาอันนี้เป็นโมเดลอะไรกันบ้างใช่อันนี้ก็คือจะเป็นของโอเดียสมัยก่อนครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าใครเจอการ์ดใบเนี้ยใครเจอการ์ดใบเนี้ยจะได้หุ่นโมเดลตัวนี้ฟรีเลยอ๋อครับคือเหมือนแบบลัคกี้ดออะไรอย่างนี้นะใช่ใช่ครับก็คือเป็นแบบรุ่นแรกๆเลยครับครับแล้วก็เป็นแบบโมเดลดักกันบอลแบบด้านหลังนะครับสมัยก่อนคุณพ่อมีหุ่นตัวนี้เยอะมีเป็นร้อยตัวเลยก็เลยเอามาแบ่งปันนะโอ้ซื้อมาเยอะดูหน้าพิคโลหน้ายังจื้อเลยจื้อหน้าจื้ออ่ะใช่ครับเนี่ยดูดิดูหน้าดิหน้าตลกมากเลยหน้าโงกุลก็ตลกนิดนึงเซตนี้แบบแต่ว่ามีความเขาเรียกอะไรมี history ครับนี่ฮะอันนี้ก็เจ๋งนะตัวเนี้ยอันนี้จะเป็นตัวรูดการ์ดจอยตัวเกมรูดการ์ดเนี่ยครับเกมรูดการ์ดอันนี้เจ๋งนะนี่เจ๋งนะ คือการ์ดมันรูดแล้วมันมีพลังขึ้นจริงๆนะฮะใช่ครับในยุคนั้นก็ถือว่าโคตรโดดเด่นใช่อันนี้สเคาเตอร์ครับสเคาเตอร์ฮะครับนี่ฮะสเคาเตอร์นะฮะจับพลังได้จริงใช่ใช่ใส่ได้ด้วยครับแล้วตัวบนฮะตัวบนเป็นพลังหมัดครับเวลาปล่อยพลังเต่ามีเสียงจะมีเสียงขึ้นมาเป็นเอฟเฟกต์ฮะโอเคครับไม่อะไรนะใช่อันนี้คือใช้สเคาเตอร์กับเกมกดเหรออ่าใช่ตอนนั้นคุณพ่อก็มาเป็นรางวัลครับตอนที่ถ่ายมาโอดิเนี่ยอ๋อนี่ผมคุณเป็นรางวัลใช่ไหมครับใช่ใช่โอ้เดี๋ยวขอดูหน่อยอันนั้นครับอันข้างในอันนั้นรางวัลใช่ครับนะฮะแต่นี่ไม่เกมกดสวยนะเป็นสเกลเตอร์ครับใส่แล้วก็เล่นเกมกดอ๋อสเกลเตอร์ใส่เล่นช่วงนั้นสเกลเตอร์ใหม่ๆนี่ดังมากใช่ไหมฮะสเกลเตอร์นี่ใครมีโคตรเท่ใช่แล้วก็ตัวเล็กนะอันนี้จะเป็นรุ่นคลาสสิกละครับโอ้อันนี้ชุดนี้สวยอ่ะครับ80เลยฮะใช่ครับตัวนี้พอตั้งแต่ที่อาจารย์โทริมาเสียราคากระโดดนะครับใช่ไหมฮะ4-5เท่าไปเละเลยนี่เลนลิบอนเลยนี่ครับแก๊งเลนลิบอนเลยต่อYeah. อันนี้ก็คือของเล่นแคปซูลยุคแรกเลยโอ้ครับ oh. แต่ข้างในใส่ของจริงไม่ได้นะครับใส่มีเป็นแค่จิ๊กซอว์เฉยที่เป็นแคปซูลบ้านแคปซูลรถนั่นนะใช่ใช่แต่จริงมันเล็กนี่นะในเรื่องอ่ะอันนี้เขานำขยายสเกลนะใช่ครับแล้วก็มีโอ้โหนี่ของเก่าเลยนะนี่รุ่นแรกๆเลยนะใช่ครับหน้าตาอย่างเงี้ยอูรอนเนี้ยเป็นโมเดลแบบยุคแรกใช่ไหมฮะพวกเนี้ยเก่าหมดเลยนะดูดิโอ้เฮ้ยอันนี้อูรอนอะไรอ่ะใช่ครับเป็นเหมือนกับเป็นฉากโอ้ฉากอูรอนเออเพราะเต่านี้คืออะไรฮะตบมือเหมือนหยิบของได้ที่หนีบที่หนีบหยิบของได้ใช่ไหมแล้วก็มีอันนี้แบบนี่จะเป็นรุ่นคลาสสิกเลยครับตุ๊กตาน่ารักน่ารักเออเขาเรียกว่าอะไรนะฟันนี่เพชรฟังกี้เพชรใช่ไหมเป็นรุ่นของมันใช่ไหมใช่โอ้คุณชมตัวนี้แพงสุดก็ตามฟอร์มครับคูริลินคูริลินแพงนะคนไม่ค่อยนิยมถืออ๋อโงกุลนานกลายมาที่นิยมก็เลยแบบไม่แพงแต่โงกุลมี2ชุดนะใช่มีหมด3แบบยังขาดอีกแบบนึงอ๋อเหรอครับแบบปล่อยพลังครับแบบมันหายากสุดมีชุดเต่ากับชุดแรกแล้วก็ตอดปล่อยพลังใช่ๆโอ้โหอูรอนก็น่าจะแพงนะผมว่าอูรอนไม่แพงมากหรอครับคูริลินแพงกว่าใช่คูริลินแพงกว่าเท่าเต่าน่าจะได้รับความนิยมสูงสุดอยู่ครับอันนี้อะไรฮะอันนี้เป็นปืนครับปืนอ๋อเออปืนเหรอโอ้โหโอ้เก่าจริงเก่าจริงเป็นแบบดักกันบอลยุคแรกๆเลยครับน่าจะเก่าจริงฮะนี่อ่ะต่อฮะอันนี้ก็จะเป็นอะไรนี่ไขลานครบชุดเซตนี้คือไขลานหมดเลยอ่ะใช่ครับแล้วกล่องคือข้างหลังเหรออ่าไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นเหมือนต่อเป็นเมืองเล็กๆอ่ะเป็นเมืองของมันใช่ไหมมีร้านตัดผมใช่ไหมมีร้านคาเฟ่ใช่ไหมฮะครับโอ้โหผู้ชมตึงเลยอ่ะเป็นฉากแบบโอ้โหแล้ว
เซตนี้ก็แบบโอ้โหนี่ครบหมู่บ้านเลยวะเนี่ยใช่ครับอันที่หายากที่สุดก็คือคุณยายร้านบุหรี่เนี่ยครับคุณยายตัวนี้นะใช่ใช่ครับเรียกได้ว่าถ้าไม่มีความนิยมเลยอ่ะออกมาไม่กี่ฉากอ่ะใช่ไหมฮะกลายเป็นตัวหายากสุดใช่ไหมกลายเป็นตัวโหดเลยอ่ะเนี่ยสมัยก่อนเขาจะใส่ถุงนี้ครับนี่คือถุงที่ร้านเขาให้มาเหรอฮะใช่ครับใส่รอเอาไปใส่จิ๊กซอว์คือไม่มีกล่องเหรอพวกนี้ไม่มีกล่องเหรอไม่มีครับอ๋อรอมางี้เลยเหรอโอ้โหถุงยังไม่ทันเละเลยเนาะผมก็ยังเก็บไว้อยู่นะฮะตอนนี้ราคาก็ขึ้นไปเยอะแล้วถุงเหรอฮะหรือว่าตัวนี้ตัวชุดนี้อันนี้ชุดนี้พอเราได้ไหมว่าประมาณกี่หลักน่าจะประมาณ 30,000 กว่าบาทสามนี้ 30,000 กว่าบาทสมัยก่อนผมซื้อตัวละ500 500บาทใช่ครับโอ้โหตอนนี้ไหลไปแล้วนี่ฮะอันนี้ไอ้น้องที่ขี่รถ3ล้อใช่มั้ยใช่เอ้ยอันนี้ไอ้ทูเกะป่ะไอ้น้องไอ้ตัวนี้ใช่มั้ยน้องก็ตัดผมใช่ๆๆใช่ใช่แล้วแล้วก็จะมีเอ๊ะมีผู้หญิงคนนึงอากันนี้อากันนี้ใช่มั้ยใช่นี่อากันเน่เหรอหน้าไม่เหมือนเลยโอ้โหไอ้นี่แมงวันแมนใช่ครับโอ้โหซูดูดิซูแมนนางใช่เลยโหหายากฮะช่วงนี้ไม่เคยเห็นเลยผมไม่เคยเห็นจริงที่ญี่ปุ่นอาราเร่ราคาแพงอยู่นะฮะแพงครับยิ่งอาราเร่ขี่จักรยานนี่แพงมากนะจริงเหรอเท่าไหร่ฮะใช่ครับจริงเหรอนี่คือไขลานใช่ไหมฮะนี่ครับกล่องเขาจะอยู่ข้างหลังโอ้โหคือกล่องอันนี้นะใช่แล้วนี่คือตัวที่เขาบอกว่าแพงนะพี่ที่ผมพลาดก็คือกัจจังขี่จักรยานผมไม่ได้รับมาคู่กันเหรอครับคู่กันตอนนี้ราคาไปไกลแบบกัจจังก็หลัก 5-60,000 เลยครับ 50,000 เลยฮะกล่องเดียวเนี่ยนะใช่ๆโอ้เจ้าน่ารักโคตรลงมาเป็นอะไรฮะพวกนี้เป็นพวกตุ๊กตาครับอันนี้จะเป็นแบบพวกของเล่นผู้หญิงเลยนี่ของแท้นะทุกท่านของแท้หน้าตาอย่างนี้นะฮะใช่ครับกัจจังก็จะตัวแบบอ้วนๆหน่อยนะครับเนี่ยจะมีนะฮะเป็นแบบของแท้เลยนะป้ายห้อยเลยของโปปี้ใช่ไหมฮะป้ายห้อยนะฮะพร้อมกล่องนะนี่นะฮะเห็นอย่างนี้นี่ตัวนึงไม่ถูกไงนี่งานเก่าหมดเลยนะโอ้กล่องยังสวยเลยอะเป็นตุ๊กตาหมดเลยกล่องยังสวยเลยมีแบบแก้ผ้าก็มีอันนี้ก็ถือว่าหายากอยู่นะจริงๆก็มีเสื้อผ้าใส่อัคเซสซอรีมาใช่ไหมฮะเหมือนจะซื้อต้องหาโอ้ยโทรศัพท์เหรอใช่ครับโทรศัพท์อุ้ยโทรศัพท์หรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหน่าจะเป็นที่ปั๊มชื่อครับอ๋อที่ปั๊มชื่อเหรอครับโอ้โหใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเหรอหมุนออกมาใช่ครับอุ้ยอ๋อมันจะมีคล้ายๆว่ารหัสใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหอันนี้ล้ำครับโอเคฮะหายากอีกแล้วแต่ละอันคุณชมเอ้ยยังไม่จบฮะตรงนี้ก็จะเป็นฟิกเกอร์ดราก้อนบอลเซตละครับเป็นฟิกเกอร์ดราก้อนบอลนะฮะซูเปอร์คอลเลกชันครับทรังเดี๋ยวนะฮะโอ้อันนี้เปิดได้ขอเปิดดูหน่อยนะครับก็ยังไม่ได้แกะเลยนะฮะสภาพกิฟต์ถุงถึงอยู่หมดใหม่แกะกล่องใหม่แกะกล่องจริงฮะน่าจะมือหนึ่งแล้วล่ะแทบไม่ได้ผ่านการเล่นเลยอันนี้ก็จะเป็นกระบองโกคูฮะครับงานไทยกระบองเหรอฮะใช่ครับกระบองผลิตในประเทศไทยหมายว่าคนญี่ปุ่นมาสั่งไทยผลิตอ๋อไม่ใช่ครับซื้อไทยเลยไทยทำเองเลยโอ้นี่ไงโอ้โหในยุคแบบไอ้ตัวนี้เลยนะกระต่ายนะ80อันนี้อะไรฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเฮ้ยเป็นเป็นของเล่นชิ้นใหญ่ของอะไรเนี่ยอ่ะรวมๆเลยใช่ใช่เป็นลูกบอลบินอ่ะลูกบอลลอยอ่ะบังคับให้มันไปตามทางใช่มั้ยฮะครับโอ้ไม่เคยเห็นเลยครับแล้วก็มาเป็นหุ่นโกคูซูเปอร์ไซย่าสวยนะตัวแรกตัวแรกเลยฮะใช่ครับแล้วก็พวกงานพวกนี้ซึ่งเป็นงานแบบหายากนะคือเป็นงานราคาไม่สูงหรอกแต่ว่ามันไม่มีแล้วอ่ะครับที่จะสภาพอยู่ในแพ็คแบบนี้ปืนอย่างเงี้ยยิงไปแล้วมันบินได้ฮะมันล่อนๆไปอ่ะใช่มั้ยฮะใช่ๆอันนี้โอ้โหที่สลับสลับอะนะครับเขาเรียกว่ามันมีชื่อไหมฮะคนไทยเขาเรียกอะไรแป้นอันนี้จำไม่ได้เมื่อก่อนเด็กๆแล้วก็เกมกดโอ้โหอ่ะไปต่อฮะไอ้นี่จะเป็นสุดยอดการ์ตูนดังที่ดังที่สุดในยุค70ครับของญี่ปุ่นยุคนั้นนะครับครับก็คือทางโปปี้ตอนที่ออกใหม่ๆเนี่ยเขาก็ทำเป็นซีรีส์ขึ้นมาชื่อเมซากุครับอย่างเช่นจะมีพวกคิวทาโร่อิคิวซังครับหน้ากากเสือครับพวกนี้คือเป็นเหล็กหมดเลยครับที่ผ้าลองยกดูหนักมากขอจับตัวนี้หน่อยนะฮะโอ้หนักจริงคุณผู้ชมอ๋อมันเป็นแท่นไม่ติดกระทะด้วยนะพวกนี้ผลิตเมื่อปี1976 1976ก็47ปีแล้วนี่คือเอาง่ายเป็นซูเปอร์สตาร์ในสมัยนั้นแต่ละตัวใช่ครับอันนั้นอีคิวซังใช่ครับอีคิวซังโมทาโร่ป่ะโมทาโร่ใช่ครับใช่คิวทาโร่คิวทาโร่ครับแล้วก็อันนี้ไอ้28หมายเลข28หมายเลข28ใช่ไหมฮะแล้วก็อะตอมนี่ครับคือสุดยอดงานของยุค70เลย
จนูปรมาณูนะฮะใช่ครับอันนี้หน้ากากอะไรนะหน้ากากแสงจันทร์หน้ากากแสงจันทร์นะฮะครับเดี๋ยวนี้เป็นร้านเหล้าละไม่ใช่คนละอย่างหน้ากากเสืออะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็ไอ้จนูเคนโดอะไรทั้งอย่างใช่โอ้ครับตึงๆเนี่ยสังเกตดูมั้ยครับว่างานของเขาเนี่ยผ่านมาเวลามา47ปีแต่มันเหมือนแบบเพิ่งออกมาใหม่จากโรงงานเออสวยมากคุณภาพของเล่นเขาเนี่ยใช่ฮะถือว่าสุดยอดเลยตัวกล่องตัวอะไรก็สวยงามมากเลยครับโอ้อันนี้รถแล้วเนี่ยอันนี้รถหน้ากากเสือรถหน้ากากเสือรถสังกะสีเฮ้ยพันเลยโคตรโหดไม่เคยเห็นเลยอันนี้อะไรนะเนี่ยหน้ากากเสือเหมือนกันครับคือหน้ากากเสือเป็นการ์ตูนดังในยุค70มาครับใช่ป่ะใช่ครับ70ต้นๆนี่กล่องก็หรอครับกล่องรถนะผมใส่ถุงพลาสติกไว้เพราะว่ามันเปื่อยหมดแล้วโอ้โหเข้าใจฮะของเก่ามากฮะของเล่นหน้ากากเสือนี่น้องๆก็จะไม่ทันนะรุ่นใหม่ๆอ่ะคงงงหน้ากากเสือคืออะไรคือเป็นการ์ตูนมวยปล้ำอ่ะยุคแรกๆเลยอ่ะแล้วก็หน้ากากเสือก็จะแบบรักคุณธรรมมากถ้าจำไม่ผิดนะผมดูเด็กๆมากๆโอ้โหดูดิตัวเนี้ยก็คือซีรีส์เดียวกับตะกี้ถูกไหมฮะใช่ครับราคาเป็นไงฮะตอนนี้ก็ค่อนข้างสูงอยู่ทะลุแล้วใช่ครับนี่ครับก็คือพวกหุ่นของเขาเนี่ยผมจะเก็บแต่แบบที่อยู่ในแพ็คหมดเลยคือปีนึงเนี่ยจะโผล่มาสักตัวนึงอ๋อเหรอฮะพวกนี้เหรอค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆใช่ไหมหรือว่าของมันจะหาออกมาให้เราเห็นใช่ไหมฮะนี่คือศัตรูตัวโกงใช่ไหมคือนักมวยปั้มทั้งหมดละทั้งหลายแหละครับใช่ครับโอ้โหมีนัมเบอร์ไว้นะครับ380480เนี่ยของนากาจิมะเนี่ยข้างล่างก็ยังมีอยู่อันไหนฮะเนี่ยครับหน้ากากเสือตัวนี้เป็นตัวใหญ่ไซส์ใหญ่นี่คือหน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอฮะถอดมาครับใช่สูง 30% นะครับโอ้โหโอ้โหหน้ากากอะไรอย่างน่ารักอะโอ้โหอันนี้ก็รถหน้ากากเสืออ่ะใช่ครับเป็นรถสังกะสีถือว่าหายากถูกไหมฮะครับเพราะเขาเล่นหน้ากากเสือผมไปญี่ปุ่นก็เจอแบบเจอแต่คือแบบอยู่ในตู้สูงสูงราคาโหดทั้งนั้นอะใช่ครับแล้วยิ่งถ้าอยู่ในแพ็คเนี่ยมันก็จะยิ่งสูงใช่ไหมฮะโอ้โหไรกล่องนี้แม่งอย่างสวยเลยฮะอันนั้นเป็นภาค2ละอ๋อเหรอตัวใหม่ใช่ไหมตัวใหม่เป็นไทเกอร์ภาคหน้ากากเสือภาค2ใช่ครับโมเดลก็จะดูพัฒนาขึ้นมาเลยนะดูแบบเต็มเหนี่ยวมาเลยนะโหแต่รถสวยจริงรถพักแรกพระเอกก็ตายนั่งสารมาเอาเหรอฮะพระเอกตายซะด้วยครับเขาไปช่วยเด็กไงครับแล้วปรากฏว่าถูกรถชนตายแทนเด็กอ๋อโอ้โหอันนี้ครับอันนี้จะเป็นแบบเด็กครับหุ้ยอันนี้คืออะไรฮะก็เป็นโมเดลอะไรใช่ไหมใช่ครับของเล่นต้องจะเป็นแบบตัวเล็กอะประมาณสัก15เซนคุณชมอย่าลืมนะที่ดูอยู่นี่คืองานสมัยยุค670นะเดี๋ยวนะฮะอันนี้ตัวนี้ราคาติดไว้เลยว่า 20,000 เยนในตอนนั้นที่ซื้อมานานมากแล้วอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้น่าจะราคาใหม่อ๋อราคาใหม่อะฮะ 20,000 เยนก็เอาเรื่องนะครับใช่สมัยนั้นไม่น่าถึงโอ้ตัว 20,000 เยนนี่ยังโหดเลยนะอันนี้จะเป็นหน้ากากเสืออันนี้จะเป็นกล่องของรถคันเมื่อกี้อุ้ยกล่องโหสมัยก่อนดูอาร์ตดูหน้าดิหน้ายังโหดเลยอะคลาสสิกมากเออหน้ายังดุเลยอะโหกระดาษนี่ใช่เลยฮะกระดาษแบบอย่างเก่าอันนี้เข็มขัดเหรอฮะใช่หุ้ยแล้วหน้ากากเสือเป็นคนจริงอ่ะเป็นถ่ายรูปอ่ะอันนี้เป็นภาค2ละภาค2ใช่ไหมฮะแล้วนี่รถยุคไหนทำไมมันไม่เหมือนยุคแรกเลยเป็นภาค2นะคือภาค2ทันสมัยไปเลยเหรอใช่ๆรถมาเป็น Star Wars เลยเหรอนั่นเองครับเออแตกต่างไปเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เดินได้นะสังกะสีเนาะสังกะสีด้วยใช่ครับอันนี้จะเป็นงานใหม่งานใหม่ใช่ไหมฮะแต่ว่าแบบเขาทำมาลิมิตมีอยู่รู้สึกจะ500ชิ้นว้าวก็มีอ่ะฮะอันนี้รู้สึกจะเป็นผ้าพันคอผ้าคลุมนึกว่าว้าวผ้าคลุมหน้ากากเสือครับโอ้อ่ะตู้สุดท้ายของโซนนี้นะฮะอยากจะคุยตรงไหนก่อนฮะครับก็คือตรงนี้จะเป็นงานของอาจารย์ฟูจิโกครับที่เขียนโดเรมอนฮาโตริทั้งเซตเลยคุณผู้ชมฮาโตรินินจาฮาโตรินะเคยฉายช่อง3นะฮะฮาโตริก็จะมีน้องใช่ไหมครับแล้วก็มีหมาที่ชื่อว่าชิชิมารุถูกไหมฮะใช่ครับน้องชื่ออะไรนะชินโซตัวกองชื่อเคมุมากิตัวสีเขียวแล้วก็มีแมวตัวนั้นครับมีแมวของเคมุมากิชื่อคางเยชิโยครับใช่ไหมฮะใช่ครับเซตเนี้ยคู่ปรับกันหมดครับมีที่มาก็คือว่าผมได้มาจากนักสะสมท่านหนึ่งเขาเป็นเหมาที่กอเจริญมากอเจริญใช่ครับกอเจริญนั้นเขาโลของกอเจริญคืออะไรเป็นห้างขายของเล่นนะครับห้างขายของเล่นที่นึงอยู่ที่ตรงแถวสะพานพุทธแล้วเขายังไงฮะเขาลดเหรอครับลดตัวละ80บาทโอ้โหครับแล้วเป็นของแท้ของแท้งานญี่ปุ่นเหรอใช่ครับของยูเนสวา80บาทตอนนั้นใช่ครับตอนนี้ล่ะตัวนี้ตัวเดียวก็น่าจะประมาณ40,000บาท
40,000 กองสัตว์เลยทีเดียวโอ้โหโอ้โหทั้งแถวไม่ต้องพูดถึงแล้วฮะมูลค่ามันผ่านการเวลามาแบบเพราะว่าฮาโตริช่วงนั้นแบบเหมือนกับว่าไม่ค่อยนิยมด้วยใช่ไหมฮะของก็เลยค่อนข้างสูงผู้ชมเนี่ยแล้วก็จะเป็นโดราเอมอนยุคคลาสสิกเลยครับตั้งแต่ยุค80ต้นๆเลยตั้งแต่หน้ายังแบบไม่ตาเข๋ๆหน่อยโดราเอมอนแรกๆจะตาเข๋ๆนะใช่ครับนี่ครับหน้ายังไม่ลงตัวโอ้โหดูดิเนี่ยเอออันนี้แหละอันนี้อันเวิร์กประมาณนั้นเนี่ยโดราเอมอนยุคก่อนๆอ่ะครับหน้าอย่างนี้เลยนะตัวนี้ก็เปิดท้องครับใส่ไข่มาเงี้ยแล้วไข่ก็หล่นมาที่ท้องอ๋อมีกล่องด้วยนะครับใช่ครับงานกล่องนะเนี่ยงานกล่องตัวนี้งานกล่องตัวนี้หยอดเหรียญโอ้โหดูหนวดดูหน้าโดราเอมอนเออหน้าตอนมีความรักอะไรประมาณนั้นนะโอ้ดูนี่อันนี้ของเก่าแน่นอนใช่ครับเนี่ยเนี่ยดูหน้าสไตล์นี้ของเก่าแน่นอนนะฮะชิซุกะยังผมสีน้ำตาลเออชิซุกะยังดูดิหน้ายังเออเลยโอ้โหอันนี้ก็น่าจะเป็นหุ่นหุ่นมือหุ่นมือใช่ครับหุ่นมือนะอันนี้หุ่นมือโหโทรศัพท์หรอใช่ครับนี่อยู่หลังๆขึ้นมานิดนึงโทรศัพท์จริงมาฮะเออไม่ใช่ครับของเล่นเนาะครับแบบน่ารักขึ้นละเริ่มน่ารักขึ้นมาหน่อยหน้าตาเริ่มลงตัวแล้วอันนี้ลงตัวแน่นอนครับอันนี้หน้าตาเริ่มดีครับนะฮะโดราเอมอนนะลงมาลงมาก็จะเป็นคิวทาโร่ล้วนๆเลยคิวทาโร่นี่เป็น3ยุคเลยยุค70ต้นๆครับก็จะหน้าตาแบบนี้นี่70ต้นๆใช่ครับนี่ครับมีรถไฟสังกะสีรถไฟที่ผมทันครับรถไฟที่เห็นอยู่แต่โหถ้าคิวทาโร่มีงานกล่องด้วยเอาไปมีกล่องโหดมากอันนี้อะไรฮะสวยมากเลยเฮ้ยเซ็ตเลยอันนี้จะเป็นยุค90ละแบนไดเนียลมาทำช่วงนึงครับน่ารักเลยอันนี้สวยนะลงตัวเลยนะน่าใช่เลยโอ้อันนี้จำไม่ได้จริงคีโร่นี่จำไม่ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นนาฬิกาปลุกอยู่ที่ห้องนอนผมอ๋อนาฬิกาปลุกโอเคโอเคโอเคลงมาฮะไคบุสึเออเรื่องนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยไคบุสึคืออะไรก็ผีน้อยครับเป็นผลงานของอาจารย์ฟูจิโกะฟูจิโอผีอ่ะครับแต่ว่าไม่ได้ดังมากในไทยเนาะในไทยอาจจะไม่ได้ดังขนาดนั้นเนาะเนี่ยครับที่กล่องยังเขียนอยู่เลยมาจากกอเจริญกัน80 บาทนะคะเนี่ยมีเขียนอยู่ที่ตรงนี้ครับนี่นะฮะมีรอยหมึกอยู่นะครับโอ้โหตอนนี้ตัวนี้ก็ประมาณ10,000หมื่นนึงอะฮะกล่องนี้เจ้าถ้าเรา80นี้ถ้าเราไปทันนี้เราเหมามาหมดเลยโอ้ถ้ารู้นี่จบแล้วครับเฮ้ยนี่ที่ติดอกปลาแมนใช่ครับตรงนี้คือปลาแมนอ่ะครับอู้โอ้ปลาแมนได้ดูมีปลาแมนจะเน้นพวกโทรศัพท์น่ารักน่ารักนี่ไอ้เครื่องนี้เลยฮะอันนี้เกมกดปลาแมนที่สุดยอดตัวใหญ่เกมกดปลาแมนตัวนี้สภาพดีจัดๆเลยนะฮะอันนี้งานญี่ปุ่นเหรอฮะใช่ครับรออุ้ยนี่งานเก่าแน่นอนถ้าห่ออย่างเงี้ยใช่ครับสภาพเนี้ยโอ้โหนี่ญี่ปุ่นจริงครับอู้กระปุกออมสินนะอ่ะใช่กระปุกเล็กๆเห็นอย่างงี้คุณชมดูก๊อกก๊อกแก๊กเนี่ยแพงนะเว้ยแพงนะเว้ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็กล่องเกมกดเลยเหมือนกันเหรอฮะใช่ครับเคยเล่นไหมฮะยังครับไม่เคยเอามาเล่นเลยถูกไหมครับนั่นกระติกน้ำเหรอข้างในอ่าใช่เป็นเซ็ตแบบชุดอาหารเนี่ยชุดเด็กครับโอ้โหอันนี้อะไรอ่ะอันนั้นเป็นเหมือนวิทยุสื่อสารใช่ไหมฮะวอลก็คือสื่อสารได้จริงคุยได้จริงๆเลยแต่ว่าแบบอยู่ใกล้ๆกันนะคือของคนละห้องพอคุยของปลาแมนก็คือเขาสื่อสารจริงๆแหละอันนี้แต่นี่เขาเอามากิมมิกเลยเอามาเป็นของเล่นโอ้โหข้างล่างก็เครื่องฉายหนังโดราเอมอนยุคนั้นก็นิยมมากที่แบบมีกล่องฟิล์มเล็กๆตามงานวัดก็มีใช่ไหมฮะแล้วเป็นตลับก็เปลี่ยนเรื่องใช่ไหมฮะใช่เปลี่ยนเรื่องแล้วมีตลับไหมฮะมีตลับเปลี่ยนเรื่องไหมมีอยู่ก็เป็นของโดราเอมอนเป็นหนังโดราเอมอนเลยถูกไหมใช่ใช่แต่มันคงไม่ได้จบยาวอะไรขนาดนั้นถูกไหมฮะมันก็ประมาณครับเดียวใช่ไหมเหมือนแบบให้เด็กตื่นเต้นว่าเออมีฉายหนังได้ด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหคุณชมงานนิ้วนะฮะอันนี้อะไรอ๋อไอ้คล้ายปาญิโกมือนะฮะอันนี้อะไรครับเนี่ยทำแมชชีนฮะเนี่ยครับกล่องทำแมชชีนใช่ครับแล้วมันเล่นอะไรยังไงฮะมันสุ่มเหรอหรือมันอะไรน่าจะแบบเหมือนทั้งตรงนี้เป็นเวลาครับย้อนเวลากลับไปเลยอ๋อโอ้โหอันนี้โหดเลยหือดูดิเนี่ยเขาเหมือนบังคับอะไรได้ด้วยนะฮะครับผมว่าไม่น่าบังคับได้นะคงแบบเปลี่ยนภาพย้อนเวลาอ๋อเปลี่ยนภาพเฉยก็เปลี่ยนภาพก็โดราเอมอนหัวนี้แบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นโดราเอมอนอันนี้คือถ้าของใหม่ไม่เก็บนะฮะอันนี้ถ้าของเก่าล้วนๆครับโอ้โหนี้แบบเขาต้องตีนะเอ้ยนี่ขย่าใช่ไหมกล่องครับกล่องโอ้โหคุณผู้ชมอ่ะเรียบร้อยฮะโอ้โหอ่ะโซนต่อไปฮะจะมาโซนไหนฮะเป็นโซนเซนเซย่าเซนเซย่าคุณผู้ชมให้ดูรวมๆก่อนคุณผู้ชมเซนเซย่า
นี่คือตู้เซนเซย่าทั้งตู้นะฮะบอกเลยผมไม่เคยเห็นเซนเซย่าไหนเยอะขนาดนี้นี่คืองานรุ่นแรกๆของบันไดถูกไหมฮะใช่ครับงานญี่ปุ่นนะรุ่นตอนที่การ์ตูนเพิ่งฉายเลยรุ่นญี่ปุ่นเพิ่งฉายนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาไล่ดูกันข้างบนสุดก็จะเป็นรุ่นแรกเลยครับเซย่าชุดแรกชุดที่ว่ามังดากอนมังกรคือเป็นมังกรจริงๆเลยชุดนี้มันความคลาสสิกของมันคือชุดเป็นเกาะใหญ่ถูกไหมฮะใช่ใช่เกาะเต็มใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครบเลยนะครับชีริวนะครับเขาจะมี2เวอร์ชันนะครับเป็นวินโดว์บ็อกกับเป็นบ็อกอันนี้ชีริวเวอร์ชันแรกถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็อีกเวอร์ชันนึงคือตัวนี้วินโดว์บ็อกมันแตกต่างกันยังไงฮะวินโดว์บ็อกจะเก่ากว่าอ๋อเหรอใช่ครับเป็นแบบกล่องที่แบบขายในญี่ปุ่นนะครับแล้วพอเขาเริ่มส่งออกเขาก็เลยมาทำเป็นกล่องธรรมดาเพราะว่า Windows Box มันแบบเสียหายง่ายคือไอ้พวกนี้คือตัวเก่ากว่าล่ะฮะตัวแรกตัวแรกสุดเลยใช่ครับหรอเอ้ยผมไม่เคยเห็นตัวที่พวกนี้เลยอ่ะก็ขายยากกว่าแน่นอนใช่แพงกว่าเยอะเลยมั้ยครับอันนี้คือเค้าเรียกว่า Windows Box เหรอฮะใช่ครับคําว่า Windows Box คือเห็นทะลุเข้าไปถูกมั้ยฮะใช่ครับอ๋อเป็นแบบใสๆแบบนี้นะเฮ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นนะเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเนี่ยใช่การขนส่งมันก็เลยยากเพราะว่าแบบมันเสียหายง่ายครับแต่ว่าตัวหุ่นเหล็กตัวเกราะอะไรคล้ายๆกันมั้ยเหมือนกันครับอ๋อเหมือนกันเลยจะมีอะไรรายละเอียดต่างกันเล็กน้อยครับโอ้ครับใน5ตัวนี้บอนเซนตัวไหนหายากสุดพี่ช้างตัวเพกาซัสอ่ะครับอ๋อเพกาซัสที่หายากก็คือแบบที่ว่าแบบเหมือนกับว่าเขามันนะครับอยู่ในแผงครบเออครับตัวนี้จะหายากสุดอืมโอ้โหอันนี้ความรู้ใหม่นะผมเพิ่งรู้นะมีตัวเขาเรียกว่า Windows Box นะครับและกล่องขาวคืออะไรฮะกล่องขาวคือกล่องที่เหมือนกับว่าเป็นกล่องแบบต้องแลกกลางวันใช่ครับเหมือนก็ต้องตัดหลังของตัวกล่องปกติเพื่อมาแลกตรงนี้ที่ญี่ปุ่นจะมีพวกกล่องอาจจะมีว่าเว้นด้านหลังจะมีโดนตัดไปเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะครับใช่ครับเล็กๆอ่ะเขาเอาไปส่งชิงโชคพวกนี้ใช่ครับก็คือตัวพวกนี้คือไม่มีขายครับไม่มีขายต้องส่งไปครับอันนี้ครบไหมฮะเกือบครับจริงๆเสียดายมากเลยเก็บไม่ครบเพราะว่าเหมือนกับว่าแต่ก่อนเราเก็บไว้ในถังไงครับคือยังไม่มีที่โชว์เราก็คิดว่าเรามีแล้วก็เลยไม่ซื้อมาซื้อหมดตอนนี้ราคาไปไกลมากครับซื้อที่มีอยู่นี่คืออันนี้คือเพกาซัสใช่ครับแล้วก็อะไรฮะครับอันโดเมดาอันโดเมดาครับฟินิกอันนี้ฟินิกตัวฟินิกอีคิหรือว่าฟินิกลูกน้องฮะอีคิครับอีคิเลยแบ็คฟินิกครับแบ็คฟินิกแล้วนี่คืออันนี้เป็นโอดีนครับคือไม่เกี่ยวกับบอลเซนเลยเป็นชุดของที่ในภาคเอสกาอ๋อโอเคโอ้ก็คือแบบจริงๆมันก็ต้องมีตัวครบถูกไหมฮะก็ต้องหายครบอ่ะใช่ครับอ๋อตอนนั้นเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองมีแล้วใช่แต่ตอนนี้ราคามันไปไกลมากไปแล้วใช่ไหมถัดลงมาฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันนี้จะเป็นชุดพิเศษเหมือนกันก็คือเป็นแบ็กเซนใช่แบ็กเซนนะฮะชีริวแบ็กเยอกะแบ็กครับเพกาซัสแบ็กแล้วเพกาซัสอโดเวด้าแบ็กแล้วก็ฟินิกแบ็กนะฮะครับเป็นแบบลิมิเต็ดเหมือนกันอันนี้คือค่อนข้างหายากราคาก็ไปแล้วเหมือนกันอ่ะใช่ครับแล้วก็มาอีกหนึ่งพวกที่ไม่มีใครค่อยซื้อมาก่อนอ่ะครับอันนี้มันพวกตัวอะไรฮะเหมือนกับว่าเป็นเซนที่แบบชุดคอที่แบบสร้างโดยวิทยาศาสตร์นะครับเขาเรียกว่ามาช่วยพระเอกเขาเรียกว่าเซนอะไรครับพวกนี้สตีลเซนใช่ไหมใช่ครับต่อมาฮะอันนี้ฮะความไปฝันของชายไทยครับโกเซนใช่ครับสุดยอดของเล่นสมัยนั้นเออฮะต้องมีฮะก็ไล่มาเลยนะมูครับนะฮะอันเดอร์บารันเจมินี่นะฮะอันนี้ก็คือชุดของเล่นที่ผมเล่นตอนเด็กๆตอนเด็กเลยคนละอันกับชุดนี้นะมีสองชุดนะครับอันนี้มาต่อเป็นให้ดูเป็นอย่างนี้นะโอ้โหยังตึงตัวนี้ฮะตึงเลยครับไลบ้าตัวนี้นะฮะไลบ้านี่ถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่คือของใหม่ยังไม่แก่เนี่ยหายากมากอ๋อเหรอฮะครับตึงๆเลยนะอันนี้คือของเล่นสมัยเหมือนกันเอามาต่อเหมือนกันใช่ครับโอ้โหสกอร์เปียนฮะครับสกอร์เปียนนะฮะเพลงพอมากเอ๊ะไม่ใช่วงอันนี้ไอโอลอสใช่ครับซาจิจาริอัสโอ้โหเด็กๆนี่เราเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวนะฮะครับอันนี้คือกล่องขาวเหรอกันก็คือเหมือนกับว่าต้องตัดหลังของกล่องเนี้ยเพื่อมาแลกอันนี้แล้วเวลาแลกเขาก็สุ่มให้ป่ะหรือว่าเขายังไงฮะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มีหมดหมื่นชิ้นนะครับหมื่นชิ้นเหรอน่าจะแบบใครอะไรนะใครมาก่อนได้ก่อนอ่าครับแล้วก็เดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวรอไปอีกตู้นึงปัจจุบันนี้โอเดนย่าก็มีนะครับก็คือเอาอะไรนะเอาซองการ์ดห่อการ์ดครับรวบรวมไปแล้วก็มาแลกของการ์ดพิเศษได้ก็ให้ได้ด้วยครับเอานะฮะตรงนี้ถึงผมไม่ค่อยรู้จักแล้วตระกูลนี้โพไซดอนใช่มั้ยใช่ครับพาโพไซดอนครับก็คือมีพวกมีซีฮอชครับมีตัวนี้สกิลล่าครับครับไซเลนใช่มั้ยครับเมอร์เมดแล้วก็แน่นอนฮะอันนี้โพไซดอนใช่ครับกลายเป็นว่าโพไซดอนเนี่ยเมื่อก่อนคนก็ซื้อเยอะก็เลยอาจจะไม่ค่อยแพงในยุคนี้หรือเปล่าคือ
ตัวภาคโพไซดอนที่หายากจะมีอยู่2ตัวครับคือตัวที่ออกมาหลังสุดนะครับนั่นคือคูเซโอครับตัวนี้มีไหมฮะนี่ครับเนี่ยครับตัวนี้3ตัวนี้จะออกหลังสุดเลยซึ่งตอนนั้นไม่เป็นที่นิยมแล้วอ๋อเดี๋ยวนะผมไปเดินโตคิวอะเห็นวางขายอยู่เต็มเลยไม่มีใครซื้อ3ตัวนี้คือไม่มีใครซื้อเพราะเป็นตัวกองที่แบบบนบาทน้อยอะไรเงี้ยโจ795มีใครซื้ออันนี้ชื่ออะไรนะฮะคูเซโอคูเซโออันนี้อันนี้รีมนาเดสแล้วนี้คาเคนครับก็คือไม่ค่อยมีใครซื้อ3ตัวนี้ใช่ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้แพงที่สุดซะอย่างนั้นครับปะโถเออวิทย์นั่นไม่น่าจะมีกล่องเดียวนะดูทรงละนี่ไงโอ้ยมีสแตคือถ้าเป็นนักสะสมเนี่ยคือเหมือนกับว่าแต่ก่อนเราแค่อันคัดข้อเท้าอันคัดเนี่ยเราก็พอใจแล้วแต่ตอนหลังคือกล่องต้องเนี้ยบมีสแปร์มีสแปร์แล้วตอนหลังสุดคือไปกลายเป็นว่ากล่องคือต้องติดสกอตเทปอยู่ห้ามเปิดโอ้สุดยอดเดี๋ยวกลับมาโกเซนอีกหน่อยลามลองนี้นะนี่สกอร์เปียนเหมือนเดิมนะอันนี้ไอโอเลียนะฮะเวอร์โก้อันนี้เขาเรียกว่าอโพรดิเทหรือว่าอโพรดายส์อะไรสักอย่างอโพรดายส์อโพรดายส์คามิลครับแคปิคอนชูล่านะฮะอันนี้ครับเคียวโกใช่ครับอันนี้ก็กล่องอันนี้เป็นงานใหม่ครับงานใหม่นะฮะแล้วก็แก๊งนี้ก็อันนี้ก็แก๊งโพไซดอนมารีเนอร์ใช่ไหมครับคานอนครับอันนี้จะเป็นน้องชายของเจมินีซากะผมยังไม่ได้อ่านภาคนี้อย่างจริงจังแล้วก็ไล่มาอันนี้ข้างล่างโอ้อันนี้จะเป็นภาคแอสการ์ดละแอสการ์ดใช่ไหมฮะครับก็ไล่มาโอ้นี่ก็นะฮะก็คือเอามาต่อใช่ครับสวยเลยเนาะครับเอาของที่เราเล่นตอนนี้ติดมาต่อก็คือเหมือนกับว่าได้เราเป็นการแบบย้อนความจำอันนี้เหมือนเป็นกระชั้นเลยแต่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ใช่เข้าใจเข้าใจโอ้โหแต่ละตัวนะคุณชมตึงๆครับตัวนี้เก็บอยู่ในห้องเก็บของมาเกือบ30ปีฮะซึ่งเป็นคนเจอเมื่อวันก่อนยังไม่ได้ทิ้งไปที่กรีกใช่ไหมฮะที่กรีกใช่ครับเอ้ยไม่ใช่ที่กรีกที่อาเทนาเขาจัดแข่งขันใช่ไหมฮะที่โดนขโมยชุดเกราะทองที่แรกอ่ะครับอันนี้จะเป็นแบบเล็กนะฮะยังยีไม่แล้วมันสู้ได้จริงเหรอฮะมันสู้ได้จริงใช่ไหมขยับได้จริงเหรอหรือมันแค่เป็นดิสเพย์เฉยหรือเขาให้สู้กันเลยสู้กันได้อ๋อให้สู้กันเลยโอ้เกือบทิ้งไปแล้วผมไม่เคยเห็นเซย่ากล่องนี้ฮะบอกเลยไม่เคยเห็นจริงฮะมันคืออะไรทางสมัยก่อนบันไดก็ทำมาหลายแบบดูหน้าดิครับแล้วแบบพรีเซนต์แบบไม่เห็นหน้าเลยนะใช่ครับนี่คือเป็นยางนะครับแค่980เยนเองสมัยก่อนโอ้โหตอนนี้นี่แพงกล่องทองอีกมั้งเนี่ยน่าจะหายากกว่าป่ะไม่รู้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะครับเนี่ยครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหมัดเหมือนสวมที่มือครับเหรอฮะทางแล้วก็พอเราชกปุ๊บเสียงก็จะดังออกมาเสียงมันไม่ดังนี่นี่เป็นแบบสวมแบบโอ้ยังโอ้ไม่สวมที่มือสวมทั้งแขนเลยฮะครับใช่แล้วพอเราต่อยมันจะมีเสียงเป็นเอฟเฟกต์ขึ้นมาใช่ใช่เป็นเอฟเฟกต์โอ้เท่สมัยก่อนของเล่นก็ลูกเล่นประมาณนี้ครับอันนี้ของญี่ปุ่นอ่ะใช่ครับโอ้เล็กๆน้อยๆพี่แกก็เอาอ่ะตัวนี้เห็นเล็กๆนี้ราคาไม่เล็กนะครับใช่ไหมฮะราคาแพงกว่ากล่องตัวก็ตัวใหญ่กว่าบางตัวเพราะว่ามันเล็กมันหายง่ายใช่ไหมหายากใช่ไหมใช่ครับส่วนใหญ่แบบจะเสียหายหมดอันนี้ number 2นะมี number 1กับนี่ number 1เอามีแค่2ชุดเหรอฮะครับนี่ก็ครบเลยทำมาไม่ครบทุกตัวเลยนะใช่ครับเอ๊ะทำไมกล่องมันครบแต่ทำไมมันเลือกตัวมาไม่ครบแฮะแปลกเราก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นอาจจะแล้วแต่อารมณ์เขาอาจจะตัวดังตัวไม่ดังหรือเปล่าอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นพวกขุนยางอู้เดี๋ยวนะอู้หนักครับโหคุณผู้ชมไซส์นี้ในบ้านเราไม่เจอนะ6เซนนะครับเดี๋ยวนะ6เซนเดี๋ยวนะโหแต่ละตัวดูดิค่อนข้างขำกับท่าอีคิมากโหยังสวยนะนี่เดี๋ยวนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวต่อครับตัวต่อแผงโอ้โหสวยจริงสวยจริงชุดนี้โหถ้าเจอชุดนี้ตอนนี้ราคาคงไปแล้วนะฮะราคาโหดแล้วล่ะอันนี้ก็ยังไม่แพงมากอ๋อเหรอฮะครับพวกกล่องขาวจะแพงกว่าอ๋อกล่องขาวแพงกว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนคล้ายๆลานตะลองเหมือนกันก็คือเหมือนบังคับหุ่นยางครับคือสมัยก่อนญี่ปุ่นเขาชอบนะหุ่นยางหุ่นยางสมัยนี้ยังชอบอยู่ฮะหุ่นยางเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรฮะเป็นตัว SD ครับอุ้ยทำแบบเป็นหัวโตๆน่ารักๆครับคือเป็นซีรีส์เดียวกันคือบันไดนี่แหละเพียงแต่ว่าคล้ายๆป๊อปมาร์ทสมัยปัจจุบันตัวนี้หายไปไหนไม่รู้ครับนี่ฮะหน้าชิลิน่ารักนะครับคือหัวโตอ่ะใช่ไหมฮะหัวโตแต่ใส่ชุดคอร์ดได้ใช่แกะชุดคอร์ดใส่ได้แล้วก็ทำดักอาร์ตเดเรคชั่นคล้ายๆเดิมเลยนะใช่ครับเป็นแบบแซงชูรี่ปราสาท12ราศีอะไรเงี้ยนะใช่ฉากเดียวกับของตัวใหญ่ครับพวกนี้แพงกว่าตัวใหญ่ไหมฮะหรือว่าราคาไม่ครับพวกนี้พอได้อยู่ไม่ได้แพงขนาดนั้นใช่ไหม
โอ้เออแต่ผมไม่เคยเห็นเลยว่ะงงกันนะว่ามีด้วยอุ้ยข้างล่างอะไรเขาเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นหมวกผู้ชมฮะเอาอีกแล้วเติมอีกแล้วเขาขายทุกอย่างครับเติมอีกแล้วเดี๋ยวก่อนฮะนี่คือเดี๋ยวนะฮะชุดคอสของเซย่าเนี่ยพี่ช้างอธิบายได้ไหมว่ามันมี2ชุดได้ยังไงคืออะไรผมก็งงว่าความหมายคือหน้ากากอันนึงมาใส่เต็มหัวถูกไหมฮะไก่อันนึงมันใส่อย่างเงี้ยคืออันเนี้ยมันคือเพราะอนิเมะใช่ไหมใช่เหมือนกับว่านักสู้แต่ละคนเนี่ยก็คือจะมีกลุ่มดาวประจำตัวใช่ไหมครับอย่างเซย่าก็จะมีเปกาซัสเปกาซัสชุดคอเขาจะเป็นม้าเป็นม้าตอนที่ไม่ได้คนไม่ได้สวมเนี่ยก็จะเป็นม้าใช่ไหมครับแต่ว่าพอสวมปุ๊บก็จะเป็นสวมใส่ร่างคนใส่ร่างคนครับมีสองแบบแต่ว่าอันเนี้ยไอ้ที่ใส่หัวบางอันเล่มก็เป็นแบบเล็กๆแบบเนี้ยถูกไหมครับใส่แค่เป็นหน้ากากคล้ายๆอย่างเงี้ยลอยๆไก่อันนึงก็คือเต็มหัวใช่ครับก็คือมันคนละแบบคนละแบบแต่นี่คือครบวันเซนต์เหรออันนี้ก็ชุนนะใช่ครับชุนนะพวกนี้แพงไหมชุดพวกนี้แพงไหมฮะพอสมควรครับนี่ใส่ได้จริงถูกป่ะนี่ใช้คนจริงนะใช่ใช่ก็คือเหมือนกับเป็นหมวกมาให้เด็กให้คนใส่เลยอ่ะครับนี่ไงนี่ไงโอ้โหนี่ไงให้คนใส่โอ้โหไอ้น้องก็พรีเซนต์เสื้อชมพูซะใช่เลยใส่ชุนนี่ก็นะเดี๋ยวผมยังไม่ดูเซย่าขอดูข้างหลังเซย่าหน่อยสิมันต้องเด็กเข้มๆเดี๋ยวมันต้องเลือกเด็กมาแบบอ๋อโถคนเดิมฮะครับแต่แค่เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนคาแรคเตอร์โอเคโอเคโอ้จริงจังสไตล์ญี่ปุ่นโอ้เดี๋ยวต้องเบาๆนะกล่องค่อนข้างจะการเวลานิดนึงครับอ่ะเซย่านะฮะตู้ใหญ่ๆเต็มๆตึงๆแบบนี้ใครคิดว่าหมดแล้วยังไม่หมดตู้นี้อย่างตึงเลยอ่ะครับอันนี้จะเป็นซัมไรทูเปอร์ครับโอ้โหซัมไรทูเปอร์ฮะซัมไรทูเปอร์ชุดนี้นะพี่มันก็เป็นงานของทาการ่านะพี่ออกช่วงปี1988ออกพร้อมๆกับไอ้แอคชั่นฟิกเกอร์ของเซย่านั่นแหละพี่อ๋อใกล้ๆเซย่าใช่ไหมใช่ใช่ออกปีเดียวกันนั่นแหละพี่เซย่าจะออกแต่ปี1987แต่ว่าอันนี้จะออกปี1988ครับก็ถ้ารวมตัวร้ายด้วยอาราโก้เนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด12ตัวนะ3ก็ได้13เพราะมันจะมีตัวพิเศษที่เป็นตัวพระเอกอันนี้พี่เสือขาวไอ้ตัวขาวอะไม่ใช่พี่ไอ้นี่ตัวนี้เหรอเขาเรียกเป็นตัวคริสตัลที่ดูที่ตัวฟิกเกอร์มันเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนใสๆอ่ะเห็นไหมอ๋อตัวนู้นใช่ไหมใช่ไอ้ตัวนี้มันจะหายากอ๋อตัวใสๆตอนนี้หายากมากพี่แพงด้วยโอเคเข้าใจละเป็นซานาดะเรียวแต่ว่าตัวจะเป็นใสๆที่ตาเห็นละตัวใสใช่อันนี้จะเป็นซานาดะเรียวตัวธรรมดานี่ตัวธรรมดาใช่ก็จะมี5ตัวเหมือนกับเซย่านั่นแหละพี่ครับมีเซจิมีคงโกชูมีชิมมีโทมะแล้วก็ซานาดะเรียวแล้วก็จะมีพวกตัวร้ายเนี่ยที่ตัวร้ายทั้งหลายแล้วก็จะมีเนี่ยตัวปีศาจหัวหน้าใหญ่ตัวร้ายสุดจะเป็นอาราโก้ตอนนี้ถ้าสภาพยังไม่ได้เล่นก็ไกลไปไกลแล้วเหมือนกันแล้วก็จะมีเนี่ยครับคิโคเทพี่เกาะขาวเกาะขาวที่เป็นพระเอกใส่เกาะขาวคิโคเทเลยกะแล้วก็จะมีเนี่ยพี่เป็นเสือเนี่ยไอตัวเสือนี้ด้วยใช่เห็นแล้วตัวเสือนี้ชอบมาช่วยจำได้โอ้ผมมีตัวเดียวผมมีตัวนี้ฮ่าบอกเลยผมมีตัวหัวตัวพระเอกตัวเดียวกล่องนี้เลยที่เหลือไม่มีเลยที่มึงเคยเห็นเยอะขนาดนี้โอ้จัดแล้วอันนี้กล่องอะไรฮะพิเศษเหรออ่ะใช่อันนี้เป็นหมัดเหมือนกันครับอ๋อหมัดนะอ๋อเด็กนี่เลยใส่หมัดนะใส่หมัดนะพอเบี่ยงหมัดก็พลังก็มีพลังเหมือนในหนังขึ้นมาเออนะฮะแล้วก็มีพวกหลงๆมาก็เซยงเซย่าจะเป็นงานใหม่หน่อยแล้วก็หลุดมาเกมหน่อยทุกท่านนี่อันนี้คือเกมอะไรฮะอธิบายได้เลยเนาะไม่ฮะตรงนี้คือเกมทำไมถึงมันอยู่ตรงนี้ฮะคือเกมที่ผมเคยเล่นตอนเด็กๆครับก็เลยเอารวบรวมมาบางนั้นก็คือตอนที่เราเด็กๆจริงๆนี่คือเกมตลับนั้นๆเลยเหรอใช่ใช่ที่พี่ช้างเล่นตอนเด็กเลยเหรอครับมีกี่เครื่องครับตอนนั้นจำได้ไหมก็ไล่เกือบทุกเครื่องนะเท่าที่ดูนี่คือผมเห็นฟามิคอมเกมบอยเมกาไดฟ์ที่เห็นนะแล้วก็ซูเปอร์ฟามิคอมก็ไล่เจนมาเลยเนโอจิโอด้วยนะอ๋อนี่เนโอจิโออยู่นี่นะโอ้โหเดี๋ยวนะดูรู้เลยว่าสายไหนนะฮะจบบ้างไหมฮะเกมที่เล่นเกือบๆครับเกือบๆใช่ไหมฮะสมัยก่อนพอไม่มีแบบเซฟได้นี่เล่นยากจริงเหมือนกันครับคือเหมือนกันหมายถึงว่าเด็กๆผมก็ไม่จบนะฮะเราก็ไม่ได้มีเวลาอึดขนาดนั้นตายทีเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะเล่นปิดเล่นโดนไล่บ้างอะไรบ้างมันก็ไม่ได้นี่ตระกูลนะฮะ Final Fight นะฮะนี่ครับ Ultraman คือพวกนี้ผมจะเฉพาะที่ผมเล่นตอนเด็กๆเป็นหลักโอ้นี่แบบถือว่าก็เล่นเกมในไทยก็ต้องบอกว่าเล่นเกมแมสแหละ
ครับแต่ส่วนมากก็ชอบบอลนะบอลเยอะอยู่นะนะฮะแล้วก็สายต่อสู้นะฮะซามูไรสปิริตนะครับผมกาโร่เดนเซสึฟาทอนฟูลี่โกลเด้นแอคนะฮะเอารันโกเอมอนอ๋อนี่เซย่าเกมโปรดต้องมีนะฮะใช่ครับเซย่า2อันนี้ภาค1อ๋อภาค1เออยากจำได้เด็กแม่งภาษาด้วยไม่ผ่านงงสมัยนั้นก็คือเหมือนแบบเราต้องรวบรวมเกมเรานะเพื่อเอาไปแลกที่สะพานเหล็กแลกใช่ไหมฮะไปโดนหลอกไปโดนหลอกเหมือนฝึก2 3 4นะฮะฝึกสกิลการต่อรองโอเคอ่ะตรงนี้ก็คือตู้รวมเรียกได้ว่าเซย่านะฮะแล้วก็สำหรับทูเปอร์รวมถึงเกมที่เล่นกันตอนเด็กๆเนาะครับอลังการโอ้โหอันนี้อะไรฮะเนี่ยอันนี้จะเป็นครับฉากเซย่าครับสวยเลยของเพื่อนพอเห็นว่าเรามีใจรักของพิพิธภัณฑ์เล็กๆเขาก็เลยเอามาเอาคอลเลคชันของเขามาให้เรายืมโชว์โอ้โหครับเลซินนะใช่ครับแข็งโป๊กๆเลยนะแล้วแบบทำแบบอย่างตั้งใจมากอ่ะอันนี้คือเซตโพไซดอนใช่ไหมฮะใช่ปราสาทโพไซดอนนะแล้วก็มีเซตแอสกาโอ้โหผู้ชมเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าก็จะเขาก็จะเอาเซต12ราศีกับฮาเดสมาให้ด้วยอย่างตึงแล้วพอมันเป็นฉากแบบนี้นี่คือมันก็คือไซส์เท่ากับก็เท่ากับของตัวละครเลยถูกไหมเพราะว่าเก้าอี้ก็นั่งพอดีมากเห็นไหมก็คือบิวอินเป็นฉากพอดีเลยโอ้โหอย่างโหดเลยอะสวยมากอันนี้สวยมากนะฮะแล้วมีไฟ LED วิ่งอย่างนี้แบบดูแบบอลังการมากแล้วข้างล่างคืออะไรฮะครับเป็นแอสการ์ดครับโอ้โหฉากก็จะเป็นขั้วโลกเหนืออ๋อหนาวๆหน่อยใช่ไหมใช่ครับเอ็นนี่ตัวละครเขาครบเลยป่ะฮะครบเลยครับครบเลยใช่ไหมสำหรับตัวโกงใช่ไหมครับก็คือแบบเนี่ยเหล่าลูกน้องต่างนะฮะดูดิครับฮิวดาเขาทำจริงจังมากเลยอ่ะใช่ครับอันนี้เขาทำมืออาชีพเลยใช่ไหมฮะเหมือนว่าเขาอาชีพเขาเลยป่ะใช่สวยอ่ะอยู่ในกล้องแล้วโคตรดีเลยคุณผู้ชมดูดิตึงช่วงนี้ตึงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของลายเซ็นลายเซ็นนะคนดังฮะตัวนี้จะเป็นลายเซ็นคนดังของอเมริกาของจริงๆนะฮะมาดูกันนะมีใครกันบ้างฮะคนแรกก็จะเป็นประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีคนตรงนี้นี่คือลายเซ็นของจอห์นเอฟเคนเนดีเหรอฮะเป็นลายมือเขาครับลายมือเขาเลยเป็นโน้ตที่เขาเขียนnote in the hand of president john f kennedy นี่นะฮะอยู่ข้างหน้าข้างบนนะครับคือนี่เหรอใช่ครับอันนี้นะครับนี่คือโน้ตที่เขาเขียนละใช่เป็นลายมือเขาเลยแล้วนี่คือตัวเขาถูกไหมฮะของเล่นใช่ครับนี่คือเกมกล่องข้างหลังเนี่ยนะฮะ JFK เนี่ยนะใช่ครับอันนี้ก็คือบิดมาเหรอประมูลมาเหรอใช่คือตัวนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราต้องอาศัยจังหวะเวลาครับเข้าใจมาฮะมีประธานาธิบดีแล้วนี่ฮะไมเคิลแจ็คสันนี่ลายเซ็นไมเคิลเหรอใช่วุ้ยอย่างนี้มันมีการยืนยันได้ไงพี่ช้างว่ามันคือของจริงของปลอมที่อเมริกาเขาจะมีองค์กรรับรองอยู่เออครับอยู่ประมาณ 2-3 องค์กรครับครับซึ่งถ้า 2-3 องค์กรนี้รับรองเนี่ยโอกาสเป็นของจริงก็คืออาจจะไม่ถึง100แต่ว่า 90-95% ก็คือเขายอมรับกันอ่ะว่าถ้าองค์กรพวกนี้ยอมรับคือมีราคาในตลาดใช่ครับแต่ถ้าหากว่าเราไปซื้อเองเนี่ยโอกาสเจอของปลอมสูงเกิน 99% นี่คือลายเซ็นของไมเคิลแจ็คสันเลยนะใช่ครับอันนี้เป็นจดหมายที่เขาเขียนให้ญาติพี่น้องเขาเหรอใช่ครับแล้วตัวเนี้ยผมได้มาก่อนที่เขาจะเสียฮะครับก็คือเป็นงานประมูลสมบัติของครอบครัวเขาครับแล้วตัวไมเคิลแจ็คสันเนี่ยมาประมูลแข่งด้วยเอาเหรอเพราะว่าเขาไม่อยากให้ของเขาไปตกโอ้โหแล้วพี่ชนะมาเหรอใช่อุ้ยชนะไมเคิลเหรอครับโหดเกินแบบอาจจะแบบมีหลายชิ้นมากครับแกก็เลยประมูลไม่หมดโอเคก็ไปปล่อยไปครับอู้เดี๋ยวนะฮะก็คืออันนี้คือลายเซ็นที่เขาพิมพ์ลงใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นลายเซ็นจริงเลยลายเซ็นจริงเลยเหรอเป็นอยู่ในแผ่นพิมพ์ครับอัลบั้มที่เขาดังที่สุดอ๋อใช่โอ้โหผีนะอัลบั้มผีอ่ะครับโอ้นี่ครับลายเซ็นจะอยู่ตรงด้านขวามือตึงมากตึงมากอ๋อนี่คือลายเซ็นเขาใช่ครับอยู่โอเคโอเคเห็นแล้วนี่คือลายเซ็นเขาอันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้คือเป็นแบบให้รู้เฉยว่าเป็นโมเดลอ่ะโมเดลอันนี้เป็นปริ้นแต่ว่าอันนี้คือลายเซ็นเลยใช่ครับซึ่งไอ้องค์กรนี้ก็ยอมรับแล้วว่าอันนี้ของจริงแน่ใช่ครับอ๋อผ่านมาครับผู้ชมลายเซ็นใครมาริลีนมอนโรถ้าจำกันได้คือสาวคนนี้ที่ลมพัดขึ้นมาจากข้างล่างใช่ครับผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดของในยุคนั้นป๊อปอัพอ่ะโหนี่ลายเซ็นเธอเหรอฮะใช่ครับโอ้โหไปทางหายากเอามาได้ยังไงก่อนเออจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยแล้วตรงไหนอ่านว่ามาริลีนมอนโรข้างล่างครับล่ะฮะจะเขียนว่า Love and Kiss โอ้โหเออ Love and Kiss โอเคและต่อมาฮะอันนี้เอลวิสเพรสลีย์ครับเอลวิสเพรสลีย์ King of Rock and Roll
โอ้โหนี่นะฮะเอวิทคือท่านนี้นะฮะแล้วนี่คือลายเซ็นอันนี้ได้มานานยังนานแล้วครับทำไมพี่ถึงชอบสะสมลายเซ็นฮะมันไปเกิดอะไรอยู่มาสะสมลายเซ็นระดับโลกขนาดนี้ครับเพราะว่าเหมือนกับว่าสมัยก่อนเนี่ยผมชอบไมเคิลแจ็คสันมากครับแล้วพอเราได้ลายเซ็นมาครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกแพชชั่นสุดอ๋อไมเคิลเป็นคนแรกเหรอฮะใช่ไมเคิลคนแรกคือชอบเขาขนาดว่าชอบเพลงเขาด้วยชอบการแสดงเขาใช่ครับเคยไปดูคอนเสิร์ตเขาเมื่อปี2536ครับที่สนามสุขก็เลยอยากได้ในความประทับใจใช่ Dangerous World Tour ครับก็เลยอยากได้ไบเซนใช่ครับและประจวบเหมาะกับไปเจอช่องทางการได้พอดีสู้เต็มที่เลยชนะไมเคิลด้วยตอนครั้งแรกที่ประมูลไบเซนไมเคิลครับก็โดนรับน้องไปรอบนึงเป็นของปลอมหรอใช่ครับคือได้มาแล้วแล้วก็เป็นของปลอมแล้วรู้ได้ไงเอาไปให้องค์กรเหรออ่าใช่แล้วเขาก็ส่งมาเลยว่าของปลอมตีกลับมาเลยเหรอใช่ครับก็คือโดนรับน้องเลยครั้งแรกครับจากนั้นมาเราก็ค่อยหลักเท่าไหร่ฮะไอของปลอมอ่ะก็เป็นหลักหมื่นนะครับแต่จากนั้นก็เราก็ค่อยศึกษาเองครับตอนหลังผมก็พอดูเป็นละครับไม่ต้องให้องค์กรรับรองผมก็พอดูได้ว่าจริงหรือปลอมก็บิดมาจนได้อ่าใช่โอ้โหตึงอ่ะต่อฮะผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นลายเซ็นของเดอะบิทเทิลนะครับเฮ้ยไหนอะพี่นี่ครับจอห์นเลนนอนเดี๋ยวนี่คือจอห์นเลนนอนนะฮะใช่ครับจอห์นเลนนอนนะฮะจอห์นเลนนอนจะหายากสุดเพราะว่าถูกยิงถูกแฟนคลับยิงเสียชีวิตไปตั้งแต่40กว่าปีก็คือจะเร็วสุดอะใช่ครับนะฮะแล้วต่อด้วยฮะพอลแมคคาร์นีย์ครับนี่ฮะลายเซ็นพอลแมคคาร์นีย์นะฮะเซอร์พอลยังอยู่นะฮะนี่ฮะมือเบสตึงอะไรอีกฮะแล้วก็ลิงโก้สตาร์ลิงโก้สตาร์มือกลองนะฮะนี่คือลายเซ็นจริงๆของเขาเลยนะ The Beatles นะเหลืออีกหนึ่งคนฮะใครฮะจอร์จแฮร์ริสันครับไหนฮะจะอยู่ตรงนี้คือตอนนั้นผมเก็บอยู่ในตู้ครับแล้วปรากฏว่าแสงไฟทำให้ลายเซ็นเจือจางไปเลยวันนั้นเราเห็นแล้วก็ตกใจมีผลกับปากกาเหรอใช่คือแผ่นนี้เหรอฮะครับคือแกเซ็นบนโปสการ์ดรูปถ่ายด้วยอ๋อรูปถ่ายใช่ครับแล้วปกติรูปถ่ายก็ลื่นอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วพอโดนแสงไฟเยอะๆเนี่ยครับจางไปหายไปเกือบหมดนี่ครับว่าจอร์จแฮร์ริสันอยู่บนนี้นะอ่าใช่ครับโอ้โหแต่ว่ามีแผ่นองค์กรนี่ไงมีองค์กรยอมรับใช่ไหมฮะนี่คือแผ่นเซอร์ติฟิเคทที่เขาแบบว่าพรูฟว่าเป็นเรื่องเป็นราวนะครับองค์กรจริงจังนะว่าไอ้แผ่นนี้แหละพวกเราดูแล้วตรวจสอบแล้วอายุมันได้นู่นนั่นนี่ของแท้แน่นอนใช่ครับแล้วก็รับรองโดยองค์กรราชการอีกทีนึงด้วยมีองค์กรราชการด้วยฮะคือทำให้กระดาษฉบับนี้เป็นถูกต้องตามกฎหมายก็คือแผ่นนี้นี่แหละใช่ครับโอ้โหจางไปแล้วนะฮะครับเสียดายไม่เป็นไรฮะถือว่ายังมีแผ่นรองรับยืนยันนะฮะโอ้สุดยอดนะนี่ระดับโลกนั้นเลยแต่ละคนโอ้โหนี่แบบก็นี่จะเป็นวงคาร์เพนเตอร์ครับคาร์เพนเตอร์ด้วยฮะใช่ค่ะคาร์เลนคาร์เพนเตอร์เสียชีวิตไปนานแล้วเพราะว่าเขาลดความอ้วนจนเสียชีวิตเลยเหรอฮะครับนี่วงคาร์เพนเตอร์เลยนะครับซึ่งทุกอันที่อยู่ในนี้รองรับผ่านโดยองค์กรมาสักครู่นี้หมดมีใบเซอร์ติฟิเคทหมดใช่ครับจบเสียตังค์ไหมในการให้เขาไปดูอะไรแบบนี้เสียครับเยอะไหมก็พอสมควรใช่ไหมใช่ครับการจะเอาให้เขาพรูฟอ่ะมันต้องเสียตังค์ระดับนึงเลยแหละแต่ก็ได้แลกกลับมาด้วยพวกนี้ก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอ่ะใช่ใช่ถูกไหมฮะจากที่ลอยๆอ่ะมันก็จะแบบมีมูลค่าขึ้นมาถูกไหมฮะใช่ครับสุดยอดคือจริงๆผมมีลายเซ็นของนักเขียนการ์ตูนญี่ปุ่นด้วยครับแต่เนื่องจากว่าไม่มีองค์กรรับรองครับเราก็เลยไม่รู้ว่าของแท้หรือเปล่าก็เลยไม่ได้เอามาโชว์เช่นของใครฮะของอาจารย์โทริยาม่าอากิระก็มีจริงเหรอฮะใช่ครับแล้วแต่ว่าองค์กรนี้เขารับรองเฉพาะฝั่งอเมริกาป่ะอ่าใช่ใช่อ๋อเขาไม่รองรับเอเชียญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้เขาไม่คนละสายกันใช่ใช่แต่ญี่ปุ่นไม่มีองค์กรแบบนี้เหรอฮะน่าจะต้องไปที่แมนโดราเกะครับหรือไม่ต้องไปเบิร์ดสตูดิโอถูกไหมฮะใช่ที่เชี่ยวชาญแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบมีสายนี้รองรับอย่างเดียวใช่ใช่โอ้โอเคโหดมากอันนี้ก็จะเป็นลายเซ็นของนักแสดงชื่อดังจะมีชาลีแชปปินครับนิกกี้มีหุ่นไข่ดาวแล้วอันนี้เป็นลายเซ็นละลายเซ็นชาลีแชปปินครับอันนี้ต้องเก่ามากเลยนะฮะใช่ครับเฮ้ยทำไมมันชัดจังเลยฮะเพราะว่า อายุก็จริงชาลีแชปปินเพิ่งเสียตอนปี2520อ๋อเหรอฮะใช่ครับกระดาษก็เลยยังไม่ได้ถึงกับ40กว่าปีครับโอเคโอเคโอเคปีที่ผมเกิดพอดีโอ้ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพระเอกซูเปอร์แมนคนแรกใช่ครับคริสโตเฟอร์ลีฟเสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันครับนี่ลายเซ็นเขาเลยนะใช่ครับอันนี้มีเซอร์ใบเซอร์รองรับหมดครับสุดๆอ๋อนี่ถ้าเป็นสติ๊กเกอร์นี่คือใบเซอร์นะสติ๊กเกอร์แล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์จะมีใบเซอร์ต่างหากอีกทีโอเคนี่สติ๊กเกอร์นี่ใบเซอร์นะต่อด้วยฮะครับอดัมเรสครับแบทแมนรุ่นแรกแบทแมนรุ่นหนึ่งนะฮะกับโรบินโอ้โหลายเซ็นเขาเลย
ล้วก็ที่หายากมากก็คือจะเป็นของใครฮะแบนดอนลีครับลูกชายของบูสลีนี่ลูกชายบูสลีเหรอฮะใช่ครับที่เล่นเรื่องอีกาพยายมครับ The Crow เหรออ่าใช่นี่ลายเซ็นลูกชายบูสลีเหรอฮะใช่ครับเขาเล่นเรื่องนี้เรื่องแรกแล้วตอนที่หนังถ่ายอยู่ครับครับปรากฏว่าเขาเอาปืนผิดมาเอาไปเอาปืนกระสุนจริงมาใช้อ่ะครับแล้วโดนเขาเหรอโดนยิงโดนไปที่ท้องครับเสียเลยเหรอใช่โอ้โหตอนที่กำลังดังก็คือเรื่องเดียวเลยใช่ลายเซ็นก็เลยจะหายากแล้วนี่ก็ได้ลายเซ็นเข้ามาครับในโลกนี้คนเล่นลายเซ็นเยอะไหมครับพี่เยอะนะครับก็ถึงขั้นว่าต้องมีองค์กรมารับรองก็คือมีกลุ่มคนที่เก็บลายเซ็นของแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยยังไม่ดังมากใช่ใช่ครับเขาเป็นระดับโลกจริงๆนะครับเมืองไทยเฉพาะประเทศอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วหลังข้างหลังจะเป็นนักแสดงทุกคนของเรื่องชาลีแอนด์ช็อกโกแลตแฟคทอรี่ชาลีแอนด์ช็อกโกแลตแฟคทอรี่โอ้ตัวทองพิเศษทั้งหมดมีเพียงแค่5ใบถูกซ่อนเอาไว้ในช็อกโกแลตของวองก้านี่คือโรงงานของผม Warner Brothers invite you to enter a whole new world Charlie and the Chocolate Factory นี่คือทุกคนเลยฮะใช่ครับก็เหมือนวันแบบคล้ายๆกับว่าวันกาล่าดินเนอร์หนังเขาแบบให้เซ็นกันทั้งหมดแล้วหลุดมาถึงพี่ใช่ครับเกินตอนนั้นเราเคยทำแคมเปญเหมือนกันครับแบบบัตรทองครับมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่เนี้ยเมื่อสักสองปีที่แล้วฮะครับต่อฮะอันนี้อะไรฮะอันนี้จะเป็นนานี่ผมเริ่มตกใจแล้วน่ากลัวแน่อาโนชวานสไนเกอร์คนเล็กเหรอใช่ครับคนเล็กลายเซ็นอาโนของจริงนะฮะมีติ๊กเกอร์พูบด้วยนะฮะใช่อันนี้ยุคไหนฮะครับยุคประมาณสักยุคอาโนดังแล้วหรือว่ายุคเขาไปเป็นแบบนักการเมืองแล้วอันนี้คือเป็นหนังสือที่เขาเขียนนะครับแล้วเขาก็เหมือนกับว่าในหนังสือเนี่ยก็จะมีแจกลายเซ็นให้อยู่เป็นบางเล่มอ๋อโอเคอันนี้โหเขาแจกลายเซ็นแบบเพียวๆให้กับนักคนซื้อหนังสือเลยเนาะข้างในก็เป็นแฟนของเจมส์คาเมรอนดินดาแฮมิลตันนะที่เล่นคนเล็กภาคหนึ่งครับอ๋อแฟนเจมส์คาเมรอนโอเคอันนี้ก็จะเป็นกระดาษโน้ตของอะไรฮะเจมดีนพระเอกดังยุคเท่าไหร่70 60โอ้ยุคเก่านั้นนะฮะ50นะเจมดีนนี่กระดาษโน้ตของเขาเหรอฮะใช่ครับกระดาษโน้ตเขาตอนเด็กๆหมายถึงว่าเหมือนออร์แกไนเซอร์เหรอครับนี่ไงนี่ไงวันเสาร์วันจันทร์วันอังคารใช่มั้ยแล้วก็มีแบบเข้าห้องน้ำมีกินนมมีอะไรเนี่ยคือแบบเหมือนกับใช่มั้ยตารางสอนของเขาอะใช่ครับแล้วองค์กรก็พรูฟเรียบร้อยของเจมดีนเลยครับอันนี้อะไรฮะอันนี้จะเป็นวงควีนฮะเฟดดี้เมอร์คิวรี่เฟดดี้เมอร์อันไหนฮะลายเซ็นของเฟดดี้อันบนสุดอันนี้เหรอฮะใช่ครับว้าวโอ้โหผู้ชมอันเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าต้องมีบัตรนี้ก่อนฮะบัตร VIP อ่ะครับบัตรนี้นะครับถ้ามีบัตรเนี่ยจะสามารถเข้าไปขอลายเซ็นเขาได้ครับก็คืออันนี้จะเป็นเกือบครบทั้งวงหมายถึงว่าอ๋อทั้งวงเลยนะฮะใช่ครับมีไรอันมีจอห์นดีคอนครับคือทั้งวงของวงควีนนะนะใช่ครับวงควีนก็แต่ก่อนเนี่ยลายเซ็นเขายังพอหาได้แต่ตั้งแต่ที่มีหนังโบฮีเมียแรปโซดีมาขายครับราคากระโดดขึ้นไป20เท่าเลยโอเคอันนี้คือเพลงดังของเขานะโบฮีเมียแรปโซดีนะฮะตอนนี้หาซื้อไม่ได้นะครับลายเซ็นของโอ้โหเฟรดดี้เมอร์คิวรีเลยนะฮะเดี๋ยวนะฮะแล้วเรือไททานิกมาเกี่ยวอะไรพี่อ๋ออันนี้จะเป็นด้านในจะเป็นคู่มือเรือครับฮะคู่มือเรือของจริงครับหมายถึงว่าคนที่ซื้อบัตรจะเป็นเหมือนขึ้นเรือเหรอคล้ายๆเป็นโฆษณาครับว่าเรือไททานิกเนี่ยมีอะไรบ้างใหญ่ขนาดไหนโบชัวโบชัวโบชัวใช่ครับโบชัวยุคนู้นเหรอครับข้างในเรือมีอะไรร้อยกว่าปีเหรออ่าใช่ครับหุยพิมพ์อย่างนี้แล้วเหรอครับก่อนเรือจมโอ้โหเกินโหดมากโอ้สุดยอดแล้วก็มีโปสการ์ดโฆษณาครับว่าเรือเนี่ยยาวกว่าสิ่งมหัศจรรย์อ๋อสูงกว่าตูดนู่นนี่100กว่าปีก่อนมีสูงกว่าพีระมิดด้วยนะอ่าใช่ครับโอ้โหเคลมยันตึกยันพีระมิดเลยครับ100กว่าปีนะพูดถึง100กว่าปีแน่นอนนี่ๆนั่นแหละนั่นแหละอิชชิงแน่นอนนะครับหมายความว่าบอกว่าเนี่ยยาวกว่าสิ่งก่อสร้างสมัยก่อนทั้งหมดโอ้โหนี่ของยุคนั้นเลยตึงอีกแล้วโหแต่ละคนอึ้งเลยลายเซ็นยังไม่หมดอ่ะครับยังมีนะครับอันนี้คืออย่างอันนี้ก็จะแปลกนิดนึงอันนี้จะเป็นของตึ้งลี่จิงเดี๋ยวนะฮะตึ้งลี่จิงเป็นพระเอกหรือนางเอกฮะเป็นนักร้องครับนักร้องชื่อดังของที่ดังที่สุดในยุคเพลงเขาเพลงอะไรฮะเทียนหมี่มี่ใช่เทียนหมี่มี่เหรอฮะใช่ครับอ๋อเหรอเทียนหมี่มี่โอเคผมเดาถูกด้วยเทียนหมี่มี่มีเสียง
นี่คือลายเซ็นเขาเลยใช่ครับอันนี้พูฟไหมครับเพราะเป็นเอเชียไม่มีใครพูฟนี่พ่อผมช่วยพูฟให้พ่อบอกว่าน่าจะจริงหมายถึงว่าคุณพ่อไปขอใช่ปากครับคุณพ่อเขาดูครับแต่ว่าคือเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนในเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีองค์กรมาพูฟให้แต่ว่าเคยไปเหมือนว่าเคยไปเทียบกับลายเซ็นเขาแล้วใช่ครับเหมือนเลยน่าจริงใช่ไหมฮะโอ้โหฮะอันนี้จะเป็นของฮะแจ็คสันไฟป่ะใช่แจ็คสันไฟไมเคิลแจ็คสันนะวงแรกของเขานะฮะใช่ครับพร้อม5พี่น้องพร้อมพี่น้องเขาครบเลยเหรอใช่ครับแสดงว่ามีลายเซ็นไมเคิลด้วยถูกไหมฮะนี่ไงลายเซ็นไมเคิลใช่ครับอู้ลายเซ็นแบบยังเด็กๆอยู่เลยเก่ากว่าอีกตึงนี่พี่น้องหมดเลยนะใช่ครับโอ้โหคือตอนนี้อันนี้ผมได้มาจากคนที่ทำงานกับเขาอยู่ที่อเมริกาโอ้โหตั้งแต่ยุคแรกๆวงในเลยครับลูกชายเขามาขายฮะครับโดยที่เขาไม่รู้ว่ามูลค่ามันสูงขนาดไหนโอเคตอนนั้นได้มาราคาดีใช่ไหมราคาดีใช่ไหมฮะวิสนีย์เหรอใช่ครับวินนี่ฮูสตันโอ้โหยังมีฮะครับต้องระดับไหนถึงจะชอบขนาดนี้เก็บเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นโรบินวิลเลียมฮะโรบินวิลเลียมใช่ครับคุณผู้ชมตึงจังก็คือเป็นดาราขวัญใจของเหมือนกับว่าพวกเด็กๆยุค90เนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับหนังที่แกแสดงนี่สนุกทุกเรื่องใช่ไหมครับเรียกเสียงหัวเราะให้เราโรบินวิลเลียมก็เลยอยากได้ลายเซ็นเกมมาเก็บเป็นที่ก็ได้ด้วยครับฮะฮะครับเดี๋ยวนะฮะอันนี้ใครพระเอกโกสต์นะครับพระเอกเรื่องโกสต์นะฮะน้องๆอาจจะงงนะฮะเรื่องโกสต์คือเรื่องอะไรนะฮะฉากคลาสสิกของเรื่องโกสต์ก็คือฉากเข้ามาข้างหลังปั้นหม้อแล้วเพลงขึ้นโอ้ยอย่าบอกนะ KFC ครับผู้พันเซนเดอร์เหรอใช่ครับผู้พันเซนเดอร์ลายเซ็นเกตจริงเหรอฮะใช่ครับอันไหนอ่ะเนี่ยครับแกเขียนเป็นคำอธิบายให้เลยลายเซ็นผู้พันเซนเดอร์ฮะแล้วนี่คือแกเขียนให้ใครฮะน่าจะเป็นข้างบนวิลเลียมโอ้โหเป็นแบบอวยพรอะไรอย่างนี้นะใช่ครับขอให้ประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้นะครับของพาร์เซนเดอร์ฮะก็ไปมีมาจนได้อันนี้ KFC ก็ยังไม่น่าจะมีโอ้ตึงจัดเฮ้ยครับอันนี้จะเป็นของเมลกิฟสันเมลกิฟสันนะเมลกิฟสันนี่ก็ถ้าหนังที่เขาเล่นแล้วดังๆก็ไอ้นั่นอะเบฟฮาร์ดหนังย้อนยุคหน่อยครับเบฟฮาร์ดครับอันนี้ก็จะเป็นลายเซ็นของพระเอกเจมส์บอนด์โอ้โหเดี๋ยวนะฮะพระเอกเจมส์บอนด์คุณผู้ชมผมจะเก็บไปคู่กับของเล่นนะฮะนี่ฮะก็รถเจมส์บอนด์ใช่ไหมฮะใช่ครับอื้ออันนี้ก็พระเอกโรโบคอปพระเอกโรโบคอปเหรอฮะใช่ครับพีเตอร์วิลเลอร์เหรอฮะนี่ลายเซ็นเขาเหรอใช่ครับผมนึกว่าลายเซ็นโรโบคอปไม่ใช่นะคนเล่นนะคนเล่นครับโอ้โหก็ยังมีสุดเข้าไปอีกฮะใช่เหรอครับอันนี้ก็เฟดดี้สุข13ฝันหวานโรเบิร์ตใช่ไหมฮะคือคนนี้เลยนะฮะใช่แล้วนี่ของเล่นนี่ก็มีเขาเซ็นอยู่ก็เขาเซ็นด้วยของเล่นด้วยใช่ครับอันนี้ยังกับเซ็นไปขอเองเลยอะอันนี้ครับไมเคิลเจฟ็อกไมเคิลเจฟ็อกฮะทุกท่านครับพระเอก Back to the Future เอาเข้าไปนี่แล้วของก็เน็บอยู่ข้างๆ Back to the Future พอดีข้างบนจะมีลายเซ็นของไมเคิลเจฟ็อกมีลายเซ็นด้วยใช่ครับแต่ว่าจะมองไม่ค่อยเห็นโอ้โหปึ้งเข้าไปอีกอะไรฮะเนี่ยอันนี้จะเป็นคนที่ร้องเพลงร้องเพลงเหรอ Frozen ใช่ครับน้องๆฮะนี่คือลายเซ็นของผู้ที่ร้องเพลง Frozen นะฮะครับเพลง Let It Go Let It Go โอ้โหฮะอันนี้ก็นักพากย์นักพากย์ใช่ครับแล้วเนี้ยพระเอกแฮร์รี่พอตเตอร์เขาเลยเหรอใช่ครับนี่เหรอใช่นี่ลายเซ็นพระเอกแฮร์รี่พอตเตอร์ฮะใช่ครับนี่ลายเซ็นแดเนียลเลยเหรอใช่ครับหุ้ยนี่ครับก็จะมีองค์กรรับรองอยู่เรียบร้อยติ๊กเกอร์นี้มาก็จบแล้วโอ้ไอองค์กรนี้ได้ตังค์พี่ช้างไปเยอะแล้วเนี่ย ผมว่าน่าเป็นหลักแสนนะเนี่ยโอ้ไม่ขนาดนั้นโอ้โหเอาเรื่องอ่ะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับโอ้โหตึงอ่ะคุณแซมฮะตรงนี้ยังไงฮะครับการ์ดพวกนี้คือการ์ดอะไรอันนี้เป็นการ์ดต้นแบบของโอเดงย่าครับเป็นการ์ดสมัยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วโอ้หรอที่คุณพ่อเริ่มไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เริ่มดูพวกการ์ดดราก้อนบอลขึ้นมาเพื่อเอามาทำในผลิตภัณฑ์ของเราอันนี้คือมันแถมขนมที่นู่นเลยป่ะใช่อันนี้เป็นการ์ดดราก้อนบอลรุ่นแรกสุดเลยใบแรกสุดเลยครับอ๋อนี่ใบแรกเลยฮะใช่ครับใช่นัมเบอร์แบบ0เลย01เลยฮะ1เลยฮะโอ้ก็
็คือเอาเป็นแบบต้นแบบเนาะใช่ครับโอ้อ่ะผมจำได้ซีรีส์พวกนี้จำได้อยู่เดี๋ยวนะเนี่ยครับประมาณเนี้ยสมัยก่อนคุณพ่อจะไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไปที่ญี่ปัวเป็นร้านขายส่งการ์ดครับแล้วท่านก็จะไปเลือกการ์ดซีรีส์ใหม่ๆมาพอเวลาออกจะออกวาเลนย่าล็อตใหม่ก็จะไปดูการ์ดตัวอย่างการ์ดจากประเทศญี่ปุ่นครับโหพอได้การ์ดมาปุ๊บแล้วก็มานั่งคัดเลือกคัดให้ครบเบอร์เสร็จปุ๊บแล้วก็ส่งขึ้นไปพิมพ์ครับแล้วพอพิมพ์เสร็จก็มาแถมในขนมของเราซึ่งอันนี้คือต้นแบบเมื่อ30 ปีที่แล้วที่แล้วเลยใช่ป่ะใช่ครับใช่โอ้เก็บสภาพดีมากถ้าสังเกตให้ดีๆการ์ดโอเดงย่าแต่ละพาร์ทเนี่ยก็จะล้อไปกับการ์ดของประเทศญี่ปุ่นเลยใกล้เคียงมากเลยฮะนอกจากพวกเรื่องดราก้อนบอลเราก็จะมีพวกการ์ดเซเลอร์มูนการ์ดยูกิที่ตอนนั้นเราไปดูมาครับเซเลอร์มูนนะครับอันนี้ฮิคารุเซียนโกะฮิคารุเซียนโกะยูกิโอแล้วก็มีการ์ดซึบาสะมียูกิซึบาสะด้วยเหรอครับอืมถ้าเกิดเป็นพวกน็อกพวกไม่ใช่เมนสตรีมก็จะมีพวกลัคกี้แมนเฮ้ยลัคกี้แมนมีด้วยอ่ะครับมีการลัคกี้แมนผมไม่เคยเห็นลัคกี้แมนเลยแล้วด้านหลังพี่ผ้าเห็นไหมครับที่เป็นกล่องๆนะครับอ่าอะไรฮะทวิตเตอร์ครับเป็นพวกมันจะมีดราก้อนบอลมีการดั้มอะไรพวกเนี้ยดราก้อนพวกเนี้ยที่เป็นกล่องๆพวกเนี้ยจะมีขายเฉพาะอยู่ในร้านหยิบปัวเท่านั้นแสลมดังด้วยอ่ะใช่ครับแสลมดังด้วยอ่ะมันจะเป็นตัวกล่องที่เอาไว้สำหรับใส่เครื่องหมุนการ์ดครับเอาไว้เติมเครื่องหมุนการ์ดครับอ๋อเครื่องหมุนการ์ดเอาไว้เติมโอ้ล้างบอลนี่ล่ะบนนี้ก็จะเป็นพวกตัวอย่างตัวที่เราเอามาเป็นต้นแบบของพวกบิ๊กการ์ดบิ๊กการ์ดใช่มั้ยอ๋อนี่ไงใช่อุ้ยสวยอ่ะลายก็คืออันนี้คือแกะจากญี่ปุ่นเลยเนาะพวกลายพวกนี้คริสตัลลายครับลายนี้จะเรียกว่าลายไข่ปลาไข่ปลาใช่มั้ยร่างหลายอย่างก็ต้องศึกษานะค่อนข้างเยอะอ่ะโหดมากการ์ดเต็มไปหมดเลยฮะซึ่งพวกนี้ก็ถึงจะเป็นการ์ดญี่ปุ่นก็เถอะแต่ว่าก็มีมูลค่านะผมว่าใช่ครับโอ้ด้านหลังสวยมากอย่างตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดฮาโลแกรมแล้วก็ด้านหลังจะเป็นมินิการ์ดครับซีรีส์นี้ยังไม่ออกมาใช่ไหมยังไม่เคยออกครับซีรีส์นี้ครับมีแนวโน้มไหมตัวนี้ญี่ปุ่นเขาใช้เทคนิคพิเศษพิมพ์ใช่ไหมมันยากอ่ะเนี่ยก็จะมีฟอยล์เงินโหตึงอ่ะอันนี้ตึงแล้วก็จะมีชิ้นนี้ฮะที่เป็นตัวอย่างของมินิการ์ดจะเป็นต้นแบบของมินิการ์ดที่เธอทำแถมในขนมโอเดงย่าสีสวยมากเลยญี่ปุ่นงานพิมพ์เขาจะดีครับเพราะว่าเบสตัวกระดาษเขาก็ดีกว่าประเทศอื่นครับยังสามมีพลังให้อีกนะใช่ แต่กิฟต์จริงฮะกิฟต์จริงฮะงานแบบกระดาษแบบแข็งเดียครับโหนี่ผมเห็นแล้วผมคิดถึงแบบยุคเลยใช่เลยใบนี้ก็มีเอาไปทำโอเดงย่าใช่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 จำได้ใบนี้ด้วยใช่ครับสมัยก่อนตอนที่คุณพ่อทำยุคแรกๆอ่ะเนื่องจากเรานำต้นแบบมาจากประเทศญี่ปุ่นตัวปิซึมเนี่ยมันก็คือเป็นการเหมือนกับถ่ายสแกนออกมาครับมันก็จะเรียกว่าเป็นเลเซอร์เทียมครับถ้าเกิดของโอเดงย่าตอนยุคหลังๆเนี่ยคุณพ่อเริ่มใช้เทคโนโลยีเริ่มพัฒนาปรับปรุงขึ้นการ์ดเราก็จะเป็นลายปิซึมที่เป็น3มิติเลยก็คือเลเซอร์จริงๆละใช่ไหมใช่ครับอย่างเงี้ยเลเซอร์จริงหนูไหมฮะมันก็จะแวบแววแบบเต็มเหนียวอ่ะใช่ซึ่งมันก็จะต้องใช้วิธีการพิมพ์ที่ค่อนข้างจะโหดกว่าปกติถูกไหมก็มีเทคนิคพิเศษเข้าไปโอเคอันนี้คืออะไรคุณแซมอันนี้เป็นห้องสมุดโอเดงย่าครับห้องสมุดโอเดงย่าใช่ครับเราตั้งชื่อว่าห้องสมุดแต่จริงๆแล้วเนี่ยในนี้มีแต่หนังสือส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือการ์ตูนเรารวบรวมการ์ตูนเอาไว้หลายร้อยเรื่องเลยครับแล้วก็พวกเรื่องที่เป็นเมนสตรีมหลักๆเช่นดราก้อนบอลวันพีซโคนันนารูโตะพวกเนี้ยเราก็จะมีครบทุกเรื่องเลยครับที่เราเหยียบอยู่นี่มันเหยียบบนอะไรกันอยู่ฮะอันนี้เป็นถนนการ์ดครับถนนการ์ดครับนี่คือการ์ดแล้วมีอะคริลิกหนาๆนะคุณผู้ชมเนี่ยเหยียบไม่เป็นไรนะไม่มีอะไรนะแน่นมากนะแล้วก็เป็นการ์ดแบบก็คือทุกรูปแบบเลยเหรอมีทุกเรื่องเลยส่วนใหญ่จะเป็นมดแดงครับจะเป็นการ์ดมดแดงหมดเลยเนี่ยนะฮะเป็นมดหมดเลยทำไมถึงเอาการ์ดมาเรียงที่พื้นแบบนี้ฮะมันมีแรงบันดาลใจอะไรมาจากไหนอันนี้ก็จะเป็นโซนที่ว่าเวลาเราอยากจะหาแรงบันดาลใจอยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับการ์ตูนเนี่ยเราก็จะมานั่งในห้องนี้แล้วก็จะหยิบหนังสือการ์ตูนขึ้นมาอ่านครับการอ่านหนังสือการ์ตูนเนี่ยครับทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวการ์ตูนที่เราทำลิขสิทธิ์ที่เราทำเนี่ยเราก็จะมีความรู้ลึกลงไปเลยในการ์ตูนแต่ละเรื่องครับว่าเรื่องไหนดังเรื่องไหนอะไรสนุกใช่ว่าใครเป็นพระเอกใครโผล่มาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นข้อมูลในการประกอบการเอามาทำการ์ดของเรา
แล้วบนหัวผมนี่มันอะไรฮะ เป็นตุ๊กตาครับโมซาซอรัสอันนี้คืออันนี้คือคุณแซลชอบถูกไหม ใช่สายคุณแซลนะครับเดลสาวนะคุณผู้ชมหุ้ยตัวเท่าจริงเลยปะเนี่ย ใหญ่มากอันนี้ตัวนี้ยาวเกือบ3เมตรเกินผมว่าเกิน3เมตรเป็นตุ๊กตาของยี่ห้อหันสาเกินใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวนะวู้ชื่อตัวอะไรนะโมซาซอรัสครับโมซาซอรัสเหรอเป็นพันธุ์อะไรยังไงอ่ะครับเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในทะเลครับร่วมยุคกับไดโนเสาร์คุณแซมก็ชอบสายนี้นะสายไดโนเสาร์สายสิ่งล้านปีอะไรเงี้ยนะ ป้ายนี้เป็นป้ายเจซีเหรียญชัยครับเป็นป้ายดั้งเดิมของเราป้ายดั้งเดิมของบริษัทใช่ที่ติดอยู่ที่ตรงหน้าบ้านตอนสมัยผมเห็นแล้วที่มีรูปถ่ายสีขาวดำนะใช่แล้วเป็นป้ายนี้เลยถ้าเกิดเป็นเด็กยุค90เนี่ยเวลาพลิกซองขนมมาแล้วเห็นเป็นยี่ห้อ JC เหรียญชัยเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นของเราครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้เราเปลี่ยนชื่อเป็น SPR Food Industry จำกัดครับผมนี่คือป้ายนั้นเลยป่ะใช่ครับนี่เป็นป้ายต้นตำรับป้ายดั้งเดิมเลยเก็บดีจังอ่ะทำไมสภาพดีไปออกมีถลอกนิดหน่อยแต่ถือว่าเก็บดีมากตามกาลเวลาครับตามกาลเวลาฮะ JC มีที่มาไหมฮะ JC เหรียญชัยก็ JC เหรียญชัยเนี่ยครับตัว JC เนี่ยจะเป็นชื่อของคุณพ่อครับแล้วก็เป็นชื่อของทางพี่ช้างครับครับแล้วก็เหรียญชัยเป็นหมายถึงว่าชัยชนะทางการค้าซึ่งเป็นนามสกุลของพวกเราเหรียญชัยวานิชครับอ๋อก็เลยตั้งชื่อกับชื่อย่อกับนามสกุลมารวมกันครับคุณผู้ชมตอนนี้มาอยู่ในห้องของคุณแซมฮะห้องนี้เขาจะเป็นพวกแบบจะเป็นพวกโมเดลไดโนเสาร์ครับเป็นพวกเกี่ยวกับหินพวกอุกกาบาตสะเก็ดดาวครับผู้ชมดูอันนี้หน่อยพวกนี้ก็จะเป็นสะเก็ดดาวชนิดต่างๆครับยกตัวอย่างเช่นชิ้นนี้ครับอันนี้เรียกว่า Libyan Desert Scarab ครับก็คือชิ้นนี้จะเป็นเทคไทชนิดหนึ่งครับครับเวลาอุกกาบาตพุ่งลงมาชนโลกใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะมีแสงไฟครับแล้วก็หลังส่วนใหญ่จะเวลามันกระตกตกลงมาเนี่ยมันก็จะมีเสียงที่ดังตามมาด้วยครับแล้วเวลาอุกกาบาตมันพุ่งลงไปที่ทะเลทรายนะครับทรายก็กระเด็นขึ้นไปลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็หลอมรวมตกลงมาบนพื้นโลกอีกทีหนึ่งก็เลยจะกลายเป็นชิ้นนี้เรียกว่า Libyan Desert Scarab คือกว่าจะเกิดปรากฏการณ์นี้ได้มันผ่านหลายขั้นตอนจัดครับต้องมีความฟุกด้วยกว่าจะเกิดเป็นสิ่งนี้ขึ้นมาครับแล้วก็อย่างยกตัวอย่างชิ้นนี้อันนี้เรียกว่าเทคไทคืออะไรฮะครับเทคไทก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็น Libyan Desert Scarab เหมือนกันแต่ว่าจะเกิดในประเทศไทยนะครับเทคไทชิ้นนี้ก็เรียกว่าถ้าเกิดเป็นชื่อไทยก็คืออุลกกามณีเวลาสะเก็ดดาวพุ่งลงมาชนพื้นโลกเนี่ยอุกกาบาตร่วงมาจากต่างนอกโลกใช่ครับแล้วไงต่อพวกมวลสารลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ตกลงมาหลอมรวมลงมาอีกทีนึงตัวดัมเบลเนี่ยจะตกหมุนลงมาในลักษณะนี้ครับครับทำให้2ด้านนี้ตรงกลางเนี่ยจะมีรูเว้าลงมาครับก็จะเป็นเทคไทชนิดนึงแล้วรวมๆมันคือหินไหมฮะมันไม่ใช่หินด้วยนะมันคือการหลอมจากอุณหภูมิสูงถูกไหมฮะครับจนเป็นสิ่งนี้ขึ้นมาใช่โอ้ก็จะมีแล้วนั้นอะไรฮะอันนี้เป็นเหรียญเหรียญอะไรฮะเหรียญที่ลึกตอนที่นิวอาร์มสตรองลงไปเหยียบดวงจันทร์ครับเป็น First Man on Moon โอ้โหแล้วสแตมป์ก็ยุคสแตมป์ทำเมื่อฉลองอันนั้นเหรอฮะครับผมอู้1969ใช่9อันนี้อะไรฮะอันนี้ Moon Lock ครับคืออะไรฮะ Moon Lock คือสเก็ตดาว NWA 10203ครับเดิมทีเนี่ยเขาเล่าว่าโลกกับพระจันทร์เนี่ยมันจะเป็นก้อนเดียวกันครับแล้ววันหนึ่งรวมกับโลกอยู่ครับวันหนึ่งอุกกาบาตพุ่งลงมาชนโลกชิ้นส่วนหนึ่งของโลกเนี่ยกระเด็นหลุดลอยออกไปในอวกาศครับบางส่วนสามารถตกกลับลงมาในพื้นโลกของเราก็จะกลายเป็นอุกกาบาตพวกนี้ส่วนชิ้นที่ลอยอยู่ข้างนอกเนี่ยก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็กลายเป็นดาวเคราะห์ของโลกแล้วก็วนโคจรอยู่รอบโลกกลายเป็นดวงจันทร์ก็คือชิ้นนี้เหรอครับอันนี้เป็นหนึ่งในชิ้นใหญ่ชิ้นเขาเรียกมันจะเจอกันเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วเขาจะสไลด์เป็นชิ้นเล็กๆออกมาให้เศษเสี้ยวหลุดออกมาใช่หุ้ยโอ้โหมายังไงก่อนแต่มีการเหมือนว่ามีนักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองเรียบร้อยว่าศาสารทุกอย่างมันคือทัมมิ่งนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับไม่มั่วนะไม่มั่วครับถ้าเกิดเอาเลขตัวนี้ไปเช็คได้ครับผมโอ้โหดูโหดเกินแล้วก็จะมีชิ้นนี้ครับชิ้นนี้จะเป็นอุกกาบาตที่มีส่วนผสมของเหล็กนี่อุกกาบาตเหรอใช่ครับจะมีส่วนผสมของเหล็กนิกเกิลแล้วก็จะมีทองอยู่นิดหน่อยครับเนื่องจากมันมีส่วนผสมของเหล็กทำให้มันสามารถออกซิไดซ์กลายเป็นขึ้นสนิมได้ดังนั้นเขาก็เลยเอาอะคริลิกใสเนี่ยเคลือบเอาไว้เลยทั้งชิ้นเลยครับจุดต่างจากเหล็กบนโลกก็คือเวลาพอเราผ่าอุกกาบาตชิ้นนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นร่องรอยของอุกกาบาตเป็นลายของอุกกาบาตอยู่ด้านในครับนี่ลายเขาเหรอใช่ครับอันนี้เป็นอุกกาบาตที่เป็นโลหะ100% เลยก็จะมีทั้งเหล็กนิกเกิลแล้วก็จะมีทองผสมนิดหน่อยครับโอ้โห
อุ๊ยผมเห็นแล้วเนี่ยมาร็อกหินดาวอังคารเหรอฮะใช่เหรอครับก็กลับมายังไงคุณแซมจากหินดาวอังคารเป็นหินอุกกาบาตของดาวอังคารนะครับมันจะเป็นอุกกาบาตดินชนิดที่เป็นพวกดินผสมลงมาอุ้ยแล้วมันเด้งกลับมาโลกเงี้ยเหรอใช่ครับเพราะมันเวลาโลกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามีอุกกาบาตตกลงมาทุกวันใช่ใช่เพราะว่าโลกมีแรงดึงดูดพอมันตกลงมาปุ๊บเนี่ยชิ้นเนี้ยมีสสารยืนยันว่าเป็นอุกกาบาตที่มาจากดาวอังคารก็พรูฟเรียบร้อยเอาเข้าไปตึงนะฮะแต่ละคนคเก็บกันแต่ละอย่างโหดทั้งนั้นอันนี้คือหินอะไรครับพวกนี้คืออะไรฮะพวกนี้ก็จะเป็นอุกกาบาตเหมือนกันครับจะเป็นอุกกาบาตจากทั่วยุโรปเลยครับมีทั้งจากประเทศสวีเดนครับอย่างชิ้นเนี้ยเป็นอุกกาบาตที่อยู่ในประเทศสวีเดนครับตกลงมาตอนยุคครีเทเชียสอายุประมาณ89ล้านปีครับชิ้นนี้นะฮะ89ล้านปีครับพอเขาเจอเป็นชิ้นใหญ่ๆพวกนี้เขาก็จะสไลด์มาเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อให้คนที่สนใจเนี่ยนำมาศึกษาครับพอเราได้ชิ้นอย่างนี้ปุ๊บบางคนเขาก็จะเอามาสไลด์ให้บางกว่านี้อีกเพื่อที่จะไปเข้าไปในดูในกล้องจุลทรรศน์อ๋อแล้วก็สไลด์ให้บางแล้วปล่อยต่อ ทำเป็นหมูสามชั้นเลยเนี่ยอันนี้คือมาจากทั่วโลกว่างเถอะใช่ครับหลากหลายที่เลยมาจากหลายที่อย่างชิ้นนี้มาจากแคนาดาแคนาดาครับอายุต้องมีคนเล่นนะเนาะมีคนเก็บนะศึกษานะอันนี้อะไรคุณแซมอันนี้เป็นฐานหินจากเรือไททานิกครับก็ตอนที่เรือไททานิกจมลงเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ทำการสำรวจค้นหาสาเหตุการจมของเรือตอนที่ลงไปเนี่ยเขาก็จะเก็บสิ่งของต่างๆที่อยู่ในเรือเนี่ยขึ้นมาฮะมีเก็บขึ้นมาหลายอย่างบางทีเก็บเป็นจานชามช้อนส้อมเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นสิ่งของที่ใช้เป็นเสื้อผ้าของคนที่อยู่บนเรือครับส่วนชิ้นเนี้ยจะเป็นฐานหินซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงในบนเรือไททานิกครับหรออันนี้เขาลงไปก่อนเจมส์คาเมรอนป่ะลงไปหลังลงไปหลังใช่ครับแต่ว่าเขาเก็บขึ้นมาได้ใช่ครับแล้วก็เอามาจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปอย่างนี้หรอครับบิดเหรอประมูลกันเหรอประมูลมาครับก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นการ์ดที่แถมจากช็อกโกแลตแคดเบอรี่จากขนมครับชิ้นแรกของโลกก่อนอันนี้จะเอาก่อนเรือไททานิกออก1ปีแต่เขาทำเป็นลายเรือไททานิกใช่ครับโอ้แต่นี่คือมีองค์กรพรูฟแน่นอนว่าอันนี้คือจากเรือแน่นอนใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็ยังพอมีขายอยู่นะแต่ว่าจะชิ้นเล็กละถ้าเกิดเป็นไซส์ใหญ่ขนาดนี้ไม่มีละพี่แซมแบ่งขายดิรวยอันนี้อะไรฮะอันนี้เป็นลายมือของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับอ๋อเนี่ยครับมีเขียนอยู่ตรงนี้นี่ลายมืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์เลยฮะใช่ครับแล้วก็จะมีด้านหลังจะมีอันนี้เป็นลายจดหมายที่เขาเขียนหาเพื่อนของเขาครับนี่ฮะมีเซอร์ติฟิเคตนะฮะไฟกระพริบนิดนึงคุณผู้ชมแต่เห็นอยู่ละนี่ฮะของจริงเลยนะใช่ลายมืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของโลกนะใช่ครับอันนี้ได้มาตอนปี2015โอ้โหตึงอันนี้ตึงจัดโอเคเรียบร้อยนะฮะโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเป็นการถ่ายทำที่โคตรละเอียดของผมนะฮะมีใครเคยถ่ายละเอียดขนาดนี้ไหมฮะไม่มีครับพี่ภาคคนแรกเลยอู้ละเอียดจริงฮะขอบคุณทุกคนนะฮะขอบคุณก่อนทั้ง3ท่านนะขอบคุณปอด้วยนะผมเชื่อว่าผู้ชมที่ดูเทปนี้เนี่ยน่าจะได้แบบอะไรที่แบบไม่เคยเห็นนะฮะได้ทราบประวัติศาสตร์ของเล่นหลายๆอย่างนะทั้งมดทั้งลายเซ็นทั้งของสังกะสีรวมถึงของแซมด้วยนะที่แบบหาดูยากอะไรแบบเนี้ยก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เปิดโลกมากหลายคนน่าจะไม่มีใครเคยเห็นแบบนี้นะฮะเพราะว่าอันนี้ต้องบอกเป็นระดับผมใช้คำระดับประเทศไทยน่าจะน้อยไปนะฮะน่าจะติดในระดับเอเชียแล้วก็ระดับโลกซึ่งกินเนสบุ๊กก็รับรองแล้วล่ะขอบคุณจริงๆเหนื่อยไหมครับวันนี้เหนื่อยไหมได้ครับสบายสบายกันเพราะห้องใหญ่สุดเลยนะฮะคุณเบียร์ยังมีแนวโน้มจะซื้ออะไรเพิ่มอีกมันจะต่อห้องเพิ่มไหมฮะก็ตอนนี้ก็ซื้อเรื่อยๆแต่ต่อห้องเพิ่มเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะพี่ช้างเป็นไงบ้างวันนี้ละเอียดมากค่อนข้างละเอียดครับนะฮะแล้วตอนนี้มีโครงการจะลายเซ็นใครเพิ่มเติมไหมฮะช่วงนี้จริงๆซื้อไม่ได้เลยครับเพราะราคาขึ้นไปเยอะมากเพราะแต่ละคนคือที่เราอยากได้มันอัพขึ้นไปเวอร์เลยใช่ไหมใช่ครับอย่างพวกของเล่นญี่ปุ่นก็เหมือนกันตั้งแต่ที่แบบพออาจารย์โทริยาม่าเจอมี่อยู่ปุ๊บราคากระโดดขึ้นมาหมดเลยแสดงว่าก็ยังอยู่ในวงนั่นแหละแต่ว่าโอ้โหขนลุกขนพองครับต่อไปคือผมว่าอนาคตจะซื้ออะไรก็จะยากขึ้นครับทางคุณแซมก็รออุกกาบาตล่วงอีกสักทีนึงแต่ช่วงนี้อุกกาบาตมาเยอะนะแปลกนะอยู่ๆก็มีข่าวแบบลงเงินบ่อยมากเลยนะเกี่ยวอะไรกับตลาดเราไหมฮะไม่น่าจะเกี่ยวซึ่งจริงๆอุกกาบาตมันก็ตกอยู่ทุกวันอยู่ละเพียงแต่ว่าเราสังเกตได้สังเกตบนท้องฟ้าหรือเปล่าโอเคแล้วห้องที่เรานั่งอยู่ตรงนี้อ่ะกลับมาที่มิวเซียมกันแบบงงๆเลยทีเดียวห้องที่เรานั่งอยู่นี้คือห้องอะไรนะเป็นห้องรวบรวมผลงานประวัติการทำงานตลอด50ปีของคุณพ่อ
ก็ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งหมดอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดตัวใหม่ตัวเก่าก็จะพยายามรวบรวมไว้ให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่ว่าเวลาแฟนๆอยากจะมาเยี่ยมชมหรือว่าอยากจะมาดูประวัติของขนมโอเด้งย่าเนี่ยเราก็จะมีเก็บเอาไว้ให้ดูตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันมีแนวโน้มจะเปิดเป็นสาธารณะไหมฮะมิวเซียมเนี่ยกำลังคิดอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าจริงๆเราอยากจะรับเป็น private groupที่ว่าเป็น small group visit มากกว่าเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยมันก็จะมีประวัติความเป็นมาแตกต่างกันซึ่งกลัวว่าเวลาเปิดเป็น private ปุ๊บแล้วคนเข้ามาเยอะๆปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถอธิบายได้ทุกเรื่องทุกอย่างก็ด้วยและอย่างนึงที่ผมจะบอกว่าที่ยังเปิดไม่ได้นะเพราะว่า1คือของมันแลนะฮะของมันเยอะของมันไม่ได้หาง่ายๆฉะนั้นการดูแลความปลอดภัยด้วยถูกมั้ยใครจะเข้ามาบางทีเป็นแบบเยอะแยะมากมายนะบางทีดูแลไม่ไหวถูกมั้ยฮะแต่เห็นบอกว่าทุกวันนี้คือห้องเนี้ยชั้นเนี้ยกลายเป็นห้องประชุมไปแล้วฮะก็นั่งประชุมกันตรงเนี้ยแหละประชุมงานประชุมอะไรกันครับมันสามารถหาไอเดียได้ที่ในห้องนี้เลยเพราะว่ามันเราเห็นของเห็นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันปิ๊งขึ้นมาใช่มั้ยฮะแล้วอย่างที่คุณชมเห็นแล้วว่าไอเดียมันทุกมุมโลกอ่ะห้องนี้คือมันเยอะอยู่แล้วเกี่ยวกับของเล่นเกี่ยวกับของสะสมอะไรแบบนี้นะฮะถือว่าให้แรงบันดาลใจดีโคตรเลยทีเดียวผมก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนเหมือนรายการอื่นนะฮะมันแบบมาร่วมรายการแล้วต้องมีอะไรให้แต่ว่าก็จะบอกว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการนี้อยู่ดูงานล็อกเกอร์วันนี้น่าจะมีหลายท่านที่อยากจะมาเยี่ยมมิวเซียมแห่งนี้นะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าหลังจากเทปนี้ออนแอร์ไปตะกี้เราคุยกันหลังไมค์แล้วผมไม่รู้ว่าทางโอเรย่าจะมีแคมเปญใดๆเกิดขึ้นมานะฮะให้ร่วมสนุกนะเพื่อหาผู้โชคดีมาเยือนที่นี่ถูกไหมฮะครับคุณผู้ชมไปติดตามเพจโอเรย่าเองเพจอะไรคุณแซมแซมโอเรย่าขนมในตำนานครับนี่ฮะเพจนี้เลยนะขึ้นตรงนี้เลยแซมโอเรย่าขนมในตำนานนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีการบอกกติกาออกมาว่าจะร่วมสุขกันอย่างไรคุณผู้ชมที่อยากจะมาเยือนที่นี่เหมือนที่ผมมาก็ทำตามกติกาเข้าไปซึ่งไม่ได้ยากไม่ได้เย็นหรอกและสุดท้ายเราเดี๋ยวจะมีผู้โชคดีที่ได้มาเหยียบที่นี่เหมือนที่ผมมาเหมือนที่คุณปอยูโรมานะฮะคุ้มไหมคุณปอมาสุดยอดสุดยอดนะอยู่ได้ทั้งวันนะครับครับผมเดือดจริงๆนะฮะแล้วก็มาแบบฟรีด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วจะเจอเนี่ย3ท่านเนี้ยคอยให้ความรู้แต่ผมเชื่อว่าดูคลิปนี้ก็ตึงแล้วนะขอบคุณมากๆขอบคุณอนุญาตมากๆนะขอบคุณมากๆนะขอบคุณมากๆที่ให้งานล็อกเกอร์มาเยือนนะครับผมอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะผมเหนื่อยมากๆถ่ายเองสัมภาษณ์เองคิดเองทุกอย่างตึงวันนี้ตึงจริงผู้ชมครับสรุปจากใจเลยนะฮะว่าการได้ไปเหยียบที่โอเรย่ามิวเซียมแบบเต็มๆแบบนี้แล้วก็คุยกันแบบลึกๆขนาดนี้ยาวๆแบบนี้นะฮะสิ่งที่ผมประทับใจมากๆเลยนะครับนั่นคือความมีแพชชั่นของพี่น้องทั้ง3คนของเขานะคือต้องบอกว่าของจริงแล้วเขาก็รักในของเล่นรักในอาชีพแล้วก็รักในความรู้สึกของเขาจริงๆเขาเก็บสะสมเขาเก็บตั้งแต่เด็กๆอ่ะครอบครัวก็เป็นส่วนสำคัญนะครับครอบครัวถือเป็นครอบครัวที่ดีมากๆพ่อคุณแม่วางรากฐานอะไรต่างๆนะให้เขาแบบมันถึงเป็นโอเรย่าไงอันนี้ผมไม่ได้มาเชียร์อัพโอเรย่านะเว้ยผมไม่ได้เงินค่าจ้างอะไรของเขานะเว้ยเพียงแต่ว่าผมไปเห็นรากฐานของเขาอะทำให้รู้ว่าตั้งแต่รุ่นพ่อเขาสืบทอดถึงรุ่นลูกอะเขาวางรากฐานให้กับลูกเขาเองต้องบอกว่ามันสืบทอดมาไอเดียของพ่อความรู้สึกการปฏิบัติอะไรต่างๆอะมันซึมซับกันมาผ่านกันมาคุณชมนึกออกใช่ไหมจนมาเห็นในรุ่นลูกคือเขาเป็นคนเก็บของดีเป็นคนเนี้ยบเป็นคนตั้งใจทำงานเป็นคนเอาใจใส่อะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้เลยอะถ่ายทอดมาผ่านมาได้เลยแล้วก็ของเล่นชิ้นแรกในชีวิตของเขาแต่ละคนเขาเก็บไว้คุณชมคือผมไม่รู้ว่ามันยังไงแต่ว่าผมเชื่อว่าคือหลายๆคนชิ้นนั้นไม่อยู่หายไปแล้วด้วยอะไรก็แล้วแต่ย้ายบ้านน้ำท่วมน้องเล่นพังหรืออะไรแล้วแต่อันเนี้ยเขาเก็บมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มันดูแล้วมันซาบซึ้งมันรู้สึกอิ่มเอมมันรู้สึกไปกับสิ่งที่เขาได้ทำขึ้นมานะฮะรวมถึงโอเรย่ามิวเซียมเนี่ยมันอาจจะเกิดจากความชอบโดยส่วนตัวเว้ยแต่ว่ามันคืออะไรที่แบบเราดูแล้วเราได้แรงบันดาลใจเราดูแล้วเราได้ความรู้สึกอะไรที่แบบคนที่เขาตั้งใจเก็บของเขาต้องเก็บให้ได้อย่างเงี้ยมันถึงจะแบบมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวที่มันน่าสนใจที่มันให้พลังอะไรบางอย่างกับคนที่เข้าไปได้ผมเชื่อแบบนั้นนะเพราะว่าผมเข้าไปผมได้รับสิ่งเหล่านั้นกลับออกมาจริงๆมันเลยเรื่องของมูลค่านะคุณผู้ชมเรื่องของมูลค่านั้นเข้าใจได้ว่าบางคนก็มีเงินพอที่จะซื้อมันได้แต่อีกหลายๆคนก็กำลังทรัพย์อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นผมก็จะบอกว่าของเล่นผมไม่ได้ครอบครองอย่างที่เขามีแต่ผมเห็นที่เขามีอ่ะแล้วเขาคุยกับเราแบบเปิดใจอ่ะผมได้รับพลังอะไรบางอย่างที่ผมเชื่อว่าเจ้าของที่เขารู้สึกผมก็รู้สึกไม่ต่างจากเขาผมได้ความอบอุ่นอะไรบางอย่างที่เขาส่งให้ผมเว้ยผมไม่รู้ว่าเขารู้หรือไม่รู้นะแต่ผมได้รับอะไรบางอย่างผมเข้าไปแล้วผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นมิตรภาพมันมีความเป็นเพื่อนนะฮะมันมีความเป็น
คนรุ่นกันมันมีความเป็นอะไรที่คุยแล้วรู้สึกสบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายอะไรแบบนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่ผมได้รับมาไว้จากการไปโอเรนย่ามิวเซียมนะครับผมและผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการงานล็อกเกอร์นะฮะหวังว่าคุณผู้ชมก็จะได้รับพลังแบบนั้นที่ผมพยายามจะถ่ายทอดจากที่โอเรนย่าเขาให้ผมมาผมเนี่ยก็มาตัดต่อมาอัดเสียงมาทำการให้มันกลมกล่อมแบบนี้เพื่อถ่ายทอดกับผู้ชมทางงานล็อกเกอร์ได้ดูอยากให้ผู้ชมได้รับพลังอย่างที่ผมพยายามจะให้ได้รับความรู้ได้รับแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างที่ผมพยายามทุ่มเททำขึ้นมาให้ผู้ชมจนจะครบ100 EP แล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณนะฮะสำหรับคนที่จะกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็กำลังใจกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาด้วยแล้วกันนะครับอะไรก็ได้นะฮะจะเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานมากๆเลยนะครับโอเควันนี้โอ้โหเวิร์ดตอนท้ายยาวๆเลยทีเดียวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับงานล็อกเกอร์มีพลากุ้งไปก่อนนะครับสวัสดีครับ